สวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก้อยจะมาสรุปขั้นตอนนะคะการบำรุงเตรียมผนังมดลูกนะคะก่อนใส่ตัวอ่อนตั้งใจฟังนะคะไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์สรุปขั้นตอนการบำรุงเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อนอย่างละเอียดนะคะซึ่งจริงๆเคยไลฟ์เรื่องของการเตรียมผนังมดลูกเนี่ยไปแล้วหลายครั้งนะคะแล้วก็คุณแม่ๆเนี่ยเวลาเข้ามาปรึกษาครูก้อยเนี่ยนะคะก็จะได้คลิปการบ้านนะคะเป็นคลิปการบำรุงผนังมดลูกก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนแอดมินจะส่งการบ้านนั่นแหละเป็นให้แม่เนี่ยดูนะคะนอกเหนือจากคำแนะนำเนี่ยก็จะให้ไปดูเป็นการบ้านด้วยวันนี้ตั้งใจว่าจะสรุปให้ใหม่อีกครั้งนะสำหรับคนที่มาใหม่หรือยังไม่เข้าใจนะคะเอาแบบละเอียดอยู่กันแบบยาวๆแบบละเอียดซึ่งครูก้อยจะแบ่งออกเป็นการบำรุงผนังมดลูกจะเป็นสเต็ปเลยว่า1 2 3 4กินอะไรทำอะไรช่วงเวลาไหนนะคะจะแบ่งออกเป็น1ในเรื่องของการกินหรือโภชนาการนะคะ2ในเรื่องของการนอนนะคะการปรับการนอน3ในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะ4ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมต่างๆจะมีทั้งหมด4หัวข้อจะมีทั้งหมด4หัวข้อวันนี้บอกเลยว่าอุดทุกจุดนะคะอุดทุกรูรั่วให้การใส่ตัวอ่อนครั้งนี้เป็นการใส่ตัวอ่อนครั้งสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จมี4หัวข้อใหญ่1คือการกินนั่นก็คือการปรับโภชนาการบำรุงเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อนอันนี้จะยาวอันนี้บอกสารบัญก่อนข้อ2ครูก้อยจะบอกถึงการปรับการนอนว่าจะต้องนอนยังไงให้ใส่ตัวอ่อนติดไม่ใช่แค่กิน3คือการออกกำลังกายออกแบบไหนก่อนใส่ตัวอ่อนนะคะออกแบบไหน4ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆอะไรบ้างที่เราจะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันมีทั้งหมด4หัวข้อไม่ใช่แค่กินไม่ใช่แค่กินนะคะจะต้องมีการปรับพฤติกรรมด้วยต่อไปเอ้ยมีอีกนะมีอีกเพิ่มนะคะ1โภชนาการการกินปรับโภชนาการการกินบำรุงผนังมดลูก2ปรับในเรื่องของการนอน3ปรับในเรื่องของการออกกำลังกาย4ปรับพฤติกรรม5ก็คือตรวจผลแลบต่างๆเป็นการตรวจผลแลบต่างๆที่อาจส่งผลในการฝังตัวอ่อนไม่สำเร็จให้ไปตรวจค่าต่างๆเหล่านี้มาด้วยมีทั้งหมด5อย่างมีทั้งหมด5อย่างวันนี้อธิบายให้หมดทุกอย่างไม่ตอบคำถามไม่ตอบคำถามใดๆยกเว้นคำถามนั้นเกี่ยวข้องกับการเตรียมผนังมดลูกมิฉะนั้นจะทำให้ไลฟ์นี้ช้าใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงเพราะวันนี้ที่ตั้งใจเอาไว้5ข้อเนี่ยปาไปเกือบ2ชั่วโมงตั้งใจฟังอยู่กันยาวๆใครที่ยังติดภารกิจแชร์ออกไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาดูบอกเลยว่าถ้าไม่ดูก็คือจะพลาดมากแชร์ออกไปลงกลุ่มผู้มีบุตรยากแชร์ออกไปให้เพื่อนที่กำลังเตรียมผนังมดลูกอยู่หรือใส่มาแล้วหลายครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จให้เขาดูทำแบบนี้แล้วจะมีโอกาสสำเร็จค่ะล่าสุดครูก้อยดูให้เคสของคุณนิวคุณนิวคุณจิ๋วอะแม่นิวก็เกี่ยวข้องกับการเตรียมผนังมดลูกโดยตรงเพราะว่าตอนที่เขามาปรึกษาครูก้อยนั้นเขาได้ตัวอ่อนมาเรียบร้อยคัดโครโมโซมผ่านมาเรียบร้อยแล้วแล้วมีตัวอ่อนหลายตัวด้วยไม่ได้มีปัญหาเรื่องตัวอ่อนไม่ได้มีปัญหารังไข่เสื่อมเหมือนจุ๋ยจุ๋ยนี่คือจะมีไข่น้อยของนิวไม่ใช่นิวคือไข่เยอะแต่ทำไมใส่แล้วไม่ติดทำไมใส่แล้วไม่ติดสุดท้ายมาปรับ5ข้อที่ครูก้อยบอกเนี่ยมาปรับ5ข้อที่ครูก้อยบอกใช้เวลา2เดือนใส่ครั้งนี้ติดทั้งที่ตัวอ่อนที่ใส่เกรด BC ซะได้ซ้ำไม่ได้เป็นเกรด A เพราะเกรด A ใส่มาหมดแล้วแล้วก็ไม่ติดมาหมดแล้วโอเคนะมีแม่บอกว่าพรุ่งนี้จะใส่ตัวอ่อนที่ GFC แล้วก็คือแสดงว่าบำรุงมาแล้วเตรียมตัวมาแล้วพรุ่งนี้คือวันที่จะต้องใส่แล้วเป็นวันที่จะต้องสำเร็จแล้วก็ขออวยพรนะคะเริ่มใครพร้อมแล้วเอาหัวใจมาค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทั้งทาง TikTok ใครพร้อมฟังแล้วหัวใจมาฟังแล้วจดฟังแล้วช็อตโน้ตฟังแล้วฟังซ้ำเวลากูก็สัมภาษณ์รายการสักวันฉันจะเป็นแม่หลายเคสครูก้อยจะได้ยินสิ่งที่แม่พูดซ้ำๆคือดูวนซ้ำๆคลิปหนึ่งไม่ต่ำกว่า10รอบฟังแบบเวลาสัมภาษณ์แล้วเจอคำตอบอย่างเนี้ยตลอดฟังจนขึ้นใจแต่จะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ลงมือทำสิ่งที่ครูก้อยพูดวันนี้บอกเลยว่าหมดเปลือกแล้วสรุปมาให้เป็นสเต็ปคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในรอบ7ปี
เป็นไลฟ์ใหญ่นะคะที่สุดในรอบ7ปีตั้งแต่ก่อตั้งเพจ Baby and Mom ขึ้นมาเคยไลฟ์เรื่องนี้มาแล้วหลายรอบแต่รอบนี้จะเป็นรอบที่ใหญ่ที่สุดในรอบ7ปีเพราะทุกอย่างมันครบครันแล้วครูก้อยรวบรวมเคสที่ให้ปรึกษามาหลายหมื่นเคสในตลอดเวลา7ปีจนครูก้อยรู้ว่าจุดบกพร่องคืออะไรจุดที่ควรจะอุดคืออะไรจุดที่ควรจะเสริมคืออะไรจุดที่ผิดพลาดแล้วไม่ควรจะพลาดซ้ำคืออะไรและที่สำคัญครูก้อยจะใส่ตัวอ่อนเดือนหน้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ครูก้อยแนะนำคือสิ่งที่ครูก้อยปฏิบัติเองจริงตรวจจริงกินจริงทำจริงแล้วครูก้อยใช้ตัวเองเป็นตัวทดสอบเป็นตัวพิสูจน์ให้กับแม่ๆซึ่งก็พิสูจน์จากน้องเมดามาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ครูก้อยก็จะพิสูจน์ตัวอ่อนของครูก้อยอีกหนึ่งรอบให้แม่ๆดูว่าสิ่งที่ครูก้อยทำไม่ผิดพลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาที่จะไปหาไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมไปดูงานวิจัยไปดูเปเปอร์อะไรเพิ่มเติมดูครูก้อยคนเดียวก็ครูก้อยบอกเลยว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ลอกเลยเหมือนเรามีเพื่อนที่แบบว่ามันนั่งหน้าห้องอะเพื่อนที่แบบว่ามาเรียนหนังสือเก่งอะแล้วมันจดของอาจารย์ทุกอย่างแล้วมันรวบรวมแล้วมันอ่านหนังสือทุกอย่างแล้วมันไปอ่านหนังสือเพิ่มอ่ะแล้วมันใช้เวลาในขณะที่เรากำลังดูหนังเรากำลังดูซีรีส์เรากำลังนัดแฟนกินข้าวเรากำลังดื่มไวน์เรากำลังปาร์ตี้อีเพื่อนคนนี้มันนั่งเรียนหนังสืออยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไปหาหนังสือจากห้องสมุดเสิร์ชเปเปอร์งานวิจัยทุกอย่างแล้วมันมาสรุปช็อตโน้ตให้เราอ่ะแล้วพอถึงวันสอบอ่ะมันบอกเราว่าลอกเลยมันกางให้เราอ่ะมันกางกระดาษข้อสอบให้เราอ่ะนั่นอ่ะแม่ใช้ครูก้อยให้เป็นแบบนั้นอะเพราะว่าตอนนี้ครูก้อยให้ลอกโอเคไหมอ่ะใครพร้อมแล้วเอาหัวใจมาเลยค่ะขอหัวใจรวมมาก่อนค่ะไม่มีหัวใจมันก็เหี่ยวแห้งเนาะเพราะในการไลฟ์ของก้อยหนึ่งครั้งอะครูก้อยมีความตั้งใจนะแล้วครูก้อยก็ใช้ energy แล้วก็ใช้พลังงานเยอะนะสิ่งสำคัญเลยนะที่จะทำให้ครูก้อยไปต่อได้คือกำลังใจนะบอกเลยสิ่งเดียวนะที่มีครูก้อยเบบี้แอนด์มัมต่อได้คือกำลังใจครูก้อยบอกแม่ๆตรงนี้นะอันนี้คือสิ่งที่อยากแชร์อีกเดือนหนึ่งข้างหน้าครูก้อยใส่ตัวอ่อนครูก้อยก็จะเป็นคุณแม่แล้วนะคราวนี้บทบาทของการเป็นคุณแม่ที่ตั้งท้องด้วยกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เซนซิทีฟ3เดือนนั้นบางทีก็อาจจะแพ้ท้องหรือก็อาจจะต้องเซฟตัวเองจำนวนมากบางครั้งอาจจะเจอกับแม่น้อยลงอาจจะไลฟ์น้อยลงเพื่อเซฟตัวอ่อนที่อยู่ในท้องของครูก้อยแต่หลังจากที่ครูก้อยแข็งแรงดีลูกครูก้อยแข็งแรงดีครูก้อยก็จะกลับมาเจอกับคุณแม่บ่อยขึ้นอันนี้บอกให้ฟังนะเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้มันจะเป็นไลฟ์ใหญ่ที่เราจะได้เจอกันแบบที่ครูก้อยยังมี energy แบบนี้นะคะเพราะว่าในช่วงที่ครูก้อยใส่ตัวอ่อนครูก้อยก็ต้องการตัดความเครียดทั้งหมดแม่ไม่ต้องกังวลว่าครูก้อยไม่ให้คำปรึกษานะยังให้คำปรึกษาอยู่ตลอดทางไลน์แอดนะคะให้คำปรึกษาอยู่ตลอดทางไลน์แอดนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาปั่นน้ำผักนะเพราะว่าถ้าใส่ตัวอ่อนแล้วเนี่ยน้ำผักครูก็ไม่ปั่นแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็จะบอกว่าช่วงไหนที่เราปั่นช่วงไหนที่เราหยุดอ่ะช่วงที่เราใส่ตัวอ่อนไปแล้วเราก็จะกินเป็นกล่องแทนแต่ช่วงที่เรายังไม่ใส่ตัวอ่อนเนี่ยเราก็จะปั่นเพราะว่าหลายคนก็คงไม่ลุกขึ้นมาปั่นนะก็คงจะนอนก่อน7วันอะไร7วันแล้วครูก็จะบอกเลยว่าเมื่อกี้ครูก็ขอหัวใจใช่ไหมทำไมหัวใจที่แม่ส่งให้มันถึงมี power ขนาดนั้นครูก้อยบอกเลยว่าณปัจจุบันในชีวิตของครูก้อยเนี่ยเป็นผู้หญิงวัยจะ40ปีไม่กี่เดือนนี้นะครูก้อยมีครอบครัวที่อบอุ่นมีคุณพ่อคุณแม่ที่ซัพพอร์ตมีสามีที่รักดูแลทั้งทางกายและทางใจครูก้อยมีลูกสาวที่น่ารักนะคะแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ครูก้อยมีบ้านที่อบอุ่นนะคะครูก้อยมีหน้าที่การงานที่มั่นคงครูก้อยมีทรัพย์สินเงินทองอ่ะพูดง่ายๆที่เราคิดว่าเราสามารถใช้ได้ไปตลอดชีวิตอะโดยที่ครูก็ไม่ต้องทรายฮาร์ดหรือไม่ต้องพยายามอะไรมากมายครูก็อยู่ได้ชาตินี้ใช้ชีวิตอยู่ได้อะพูดตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเงินหรือว่าในเรื่องของชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งที่ครูก็คาดหวังอะไม่ใช่สิ่งที่ครูก็คาดหวังเลยไม่จำเป็นเพราะว่าสามีเราเคยมีชื่อเสียงระดับประเทศมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องอาศัยชื่อเสียงหรืออะไรเราไม่ได้ต้องการตรงนั้นเราไม่ได้ต้องการเงินแต่สิ่งที่ต้องการบอกเลยว่าคือกำลังใจจากแม่ที่จะทำให้ครูก้อยไปต่อในที่นี้คือไปต่อเพื่อดูแลแม่ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนั่นคือสิ่งเดียวที่มันทำให้ชีวิตเราหลังจากนี้มันมีความหมายค่ะเพราะว่ามันเติมเต็มหมดแล้วครูก้อยบอกเลยว่าชีวิตครูก้อยเติมเต็มหมดแล้วทุกจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการศึกษาการเรียนการเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกสามีสุขภาพ
หรือการประสบความสำเร็จในการมีบุตรหรืออะไรเราเติมเต็มหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเติมเต็มชีวิตครูก้อยหรือเติมเต็มจิตวิญญาณคือการได้ช่วยผู้อื่นให้เขาได้มีโอกาสมีความรักที่แท้จริงเหมือนเราความรักที่แท้จริงในที่นี้คือการมีลูกค่ะการมีลูกลูกคือความรักที่แท้จริงค่ะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรากลายเป็นแม่ค่ะเมื่อก่อนความรักที่แท้จริงของเราคือสามีค่ะแต่พอมีลูกเฮ้ยแท้จริงยิ่งกว่าสามีผู้ชายคนที่เรารักที่สุดอะแท้จริงยิ่งกว่าพ่อแม่นะไม่กล้าพูดเลยนะคือลูกจริงๆไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆเลยเป็นรักที่บริสุทธิ์เอาไปเลยหมดทั้งใจกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเฉยๆมากเลยพอมีลูกเข้ามานี่มองหาให้ลูกก่อนอะไรที่เราเคยอยากได้เราก็ไม่อยากได้เราก็อยากได้อีกอย่างหนึ่งที่ให้มันเป็นอนาคตของลูกอันนี้ครูก้อยบอกเรื่องจริงซึ่งทำไมพยายามที่จะผลักดันให้ทุกคู่ที่เขาอยากจะมีลูกอะให้มีโอกาสมีลูกยกอย่างเช่นพี่ชายของครูก้อยดร.เก่งที่เขาแบบตั้งใจล้มโปรเจกต์ครูก้อยทำไมถึงครูก้อย take action ให้เขาได้มีลูกได้เพราะครูก้อยรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายสุดของความสุขจริงๆอ่ะมันคือสิ่งนี้ค่ะมันคือเลือดเนื้อเชื้อไขในเมื่อเราเติมเต็มทุกจุดของเราแล้วอ่ะแล้วชีวิตเราที่เหลือก็คือเราต้องการเฝ้าดูว่าคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราอ่ะที่เขาตัวเล็กๆแล้วเขาหน้าเหมือนเราผสมกับหน้าคนเหมือนกับคนที่เรารักอ่ะเขาจะเติบโตไปอย่างมีคุณภาพอย่างไรเราจะเลี้ยงดูเขาแบบไหนอันนั้นคือความสุขที่สุดความสุขอย่างอื่นน่ะมันคือความสุขจากการไขว่คว้าค่ะคือเราต้องไขว่คว้ามันมาเช่นเราอยากได้บ้านหลังนึงสมมุติเราอยากได้บ้านราคา30ล้านเนี่ยเราคิดว่าโอเคถ้าเราได้บ้านราคา30ล้านเราก็คงจะมีความสุขใช่มั้ยคะแต่นั่นคือความสุขจากการไขว่คว้านะคะก็คือเราต้องไขว่คว้ามันมาเราต้องหาเงินเราต้องทำงานเราถึงจะซื้อบ้านหลังนั้นได้กระเป๋าใบนี้น่ารักมากเลยพอเราได้มันมาถ้าเรามาจะสะพายกับเสื้อตัวนี้ก็คงจะสวยดีนั่นก็คือความสุขแต่พอซื้อเสร็จแล้วจบเลยนะความสุขนั้นจบเลยนะนี่เล่าให้ฟังเฮ้ยแต่ความสุขจากการมีลูกมันไม่ใช่ความสุขที่มาจากการไขว่คว้ามันเป็นความสุขที่มันผุดขึ้นมาเองค่ะวันนี้พูดเยอะนิดนึงเพราะว่าอยู่ในเดือนแห่งวันแม่มันมีสิ่งที่อยู่ในใจเราที่เราอยากจะแชร์มากกว่าการที่เราจะพูดแค่ว่าอ่ะมาเรามากินอะไรกันบางทีครูก้อยก็อยากจะพูดอะไรที่มันอยู่ในใจอ่ะมันเป็นความสุขที่มันผุดขึ้นมาเองค่ะมันเหมือนมีน้ำพุอยู่ในใจอ่ะมีน้ำพุมีบ่อน้ำผุดมีบ่อน้ำพุอยู่ในใจซึ่งมันผุดเองทุกนาทีโดยที่ไม่ต้องมีการไขว่คว้านั่นแหละคือความสุขจากภายในที่แท้จริงแล้วมันจะมีได้สิ่งเดียว เมื่อเราเป็นแม่หรือเราเป็นพ่อครูก็บอกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่กำลังลงมือทำ ไม่เสียเปล่าค่ะสิ่งที่แม่กำลังลงมือทำไม่เสียเปล่าเพราะว่าแม่กำลังจะแลกกับความรักที่มันผุดขึ้นภายในแล้วมันสร้างพลังงานให้กับแม่อย่างมหาศาลโดยไม่มีวันเหนื่อยครูก็บอกเลยทำอะไรก็ไม่เหนื่อยทำอะไรก็สำเร็จถ้ามีลูกค่ะ เพราะว่าลูกคือ power ที่มันผุดพลังงานที่มันผุดขึ้นมาในใจเราอยู่ตลอดเวลาณวันนี้ครูก็เลยพร้อมแหละที่จะมีลูกคนที่2ทำไมถึงไม่มีลูกคนที่2ก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้ว ทั้งที่เรามีตัวอ่อนอยู่แล้ว4ปีครูก็เป็นคนแบบนี้ค่ะเวลาครูทำอะไรครูต้องทำให้สุดค่ะเป็นคนที่ทำอะไรที่ต้องทำให้สุดแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกเรื่องกับทุกเรื่องในชีวิตนะไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องการทำลูกหรือว่าเรื่องการดูแลสามีหรือว่าเรื่องการเรียนคือการเรียนเนี่ยสมัยครูก็เรียนครูก็สุดครูก็เรียนสุดครูก็กล้าพูดว่าถ้าเป็นประถมอะถ้าเป็นเด็กประถมถ้าใครเคยเรียนนะมีเพื่อนที่อยู่โรงเรียนพระธาตุไม่มีใครไม่รู้จักชื่อครูก้อยนะเมื่อก่อนครูก็ชื่อณัตราแดงงามเด็กหญิงณัตราแดงงามไม่มีเพื่อนคนไหนในร่วมรุ่นเดียวกันไม่รู้จักณัตราแดงงามในวัยประถมนะครูก็สอบได้ที่1ทุกเทอมเด็ก200กว่าในสายชั้นที่1แบบ100เต็มอ่ะทุกเทอมไม่มีครูคนไหนไม่รู้จักชื่อครูก้อยตอนที่ครูก้อยเรียนตอนประถมแล้วครูก้อยไม่ต้องสอบเข้าโรงเรียนมัธยมเพราะว่าเราได้โควต้าอันดับ1สามารถเรียนโรงเรียนอันดับ1ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตอนนั้นนั่นคือความภูมิใจของเราแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนมีความตั้งใจมากทุกเรื่องมัธยมเราไม่ได้เบอร์หนึ่งค่ะเวลาเรามาเรียนมัธยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชมีเพื่อนเก่งกว่าเราเยอะแยะแล้วเพราะว่าเพื่อนก็มาจากหลายๆโรงเรียนเนาะแต่เราก็อยู่ห้องหนึ่งตลอดนะคะเรียนห้องคิงตลอดตั้งแต่ม.1ถึงม.6เรียน101 201 301จนถึง601สอบก็คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.85 ค่ะเกรดเฉลี่ยทุกเทอมจนครูก็ไม่ต้องสอบเอนทรานซ์นะคะครูก็สอบ
ชิงทุนเป็นสอบทุนครูก็เรียนเป็นนักเรียนทุนสควคโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตอนนั้นสอบตรงนะคะไม่ต้องเอนทรานซ์ภาควิชาฟิสิกส์ตอนนั้นต้องเรียนที่มอหัดใหญ่วิทยาเพียวฟิสิกส์ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโททุกขั้นตอนของก้อยครูก็ทำแบบ 100% ถ้าใครเป็นเพื่อนครูก็จะรู้เพื่อนจะถามทุกคนว่าเฮ้ยแกเอาพลังงานมาจากไหนวะแกเอา energy มาจากไหนทำไมแกถึงสามารถทำอะไรจัดการอะไรแล้วมันต้องเป๊ะอันนี้ไม่ได้บอกว่าดีนะแต่จะเล่าให้ฟังว่าเป็นคนแบบนั้นพอมันเป็นคนแบบนั้นมันเลยสุดทุกเรื่องพอมันสุดทุกเรื่องครูก้อยทำเพจ Baby and Mom เป็นเพจให้ความรู้แก่ผู้มีบุตรยากแม่ไม่ต้องกังวลว่าครูก้อยไม่สุดครูก้อยสุดทุกจุดสุดทุกเรื่องอะไรที่ครูก็อยากรู้ต้องรู้อะไรที่ครูก็อยากได้ต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยบอกแม่ว่าอยากได้ต้องได้อยากได้ต้องได้ถ้าเป้าหมายชัดและวิธีการถูกไม่ว่าจะทำลูกหรือทำอะไรก็สำเร็จค่ะจำคำนี้ไว้เลยค่ะอยากได้ต้องได้ถ้าเป้าหมายชัดและวิธีการถูกไม่ใช่แค่ทำลูกแต่จะทำอะไรก็สำเร็จเพราะครูก็พูดแล้วครูก็พูดแล้วว่ามันสำเร็จจริงๆถ้าเป้าหมายชัดนะแล้ววิธีการถูกนะไม่ใช่เป้าหมายชัดอย่างเดียวแต่วิธีการผิดอันนี้ก็ไม่สำเร็จนะหรือวิธีการถูกแต่สักพักนึงล้มสักพักนึงท้อสักพักนึงดราม่าร้องไห้ก็ไม่สำเร็จค่ะเป้าหมายต้องชัดวิธีการต้องถูกไม่ใช่แค่ทำลูกค่ะทำอะไรก็สำเร็จเพราะฉะนั้นคนที่มาติดตามครูก้อยเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณมานั่งกินน้ำมะกรูดคุณมานั่งกินโปรตีนคุณมานั่งกินไข่ต้มแล้วคุณจะท้องมันไม่ใช่ทุกอย่างมันต้องเคลียร์ตั้งแต่ mindset แล้วมันต้องปรับตั้งแต่ mindset ว่าเป้าหมายจะเอาไหมเป้าหมายจะเอาอะไรที่เรามาคุยกันวันนี้ในไลฟ์นี้เราจะเอาอะไรถ้าเราจะเอาลูกเราต้องคุยกับคนที่เขาสำเร็จเรื่องการมีลูกถ้าเราจะปรึกษาใครคุณก็ต้องปรึกษาคนที่เขามีความรู้เรื่องการมีลูกเหมือนเวลาคุณจะปั้นหุ่นคุณจะเทรนให้หุ่นของคุณมีซิกแพคหรือว่ามีร่อง11คุณก็ต้องไปคุยกับโค้ชที่เขาปั้นหุ่นแล้วมันเห็นผลลัพธ์ว่าเขาปั้นจากคนแบบนี้กลายมาเป็นหุ่นแบบนี้คุณก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญมาคุยกับคุณเวลาคุณจะทำลูกคุณก็ต้องคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์การทำลูกแบบมีบุตรยากเพราะถ้าคุยกับคนที่ไม่ได้มีบุตรยากแล้วเขามีลูกหลายคนก็ไม่ตรงจุดเพราะสุดท้ายเขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคนที่มีลูกยากอ่ะมันมีลูกยากเพราะอะไรเข้าใจไหมคะอันนี้คือสิ่งที่กูก็จะพูดอ่ะเริ่มมา5ข้อโภชนาการการกินการนอนการออกกำลังกายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการตรวจผลแลบต่างๆก่อนใส่ตัวอ่อน5ข้อข้อที่1มาที่การกินหรือโภชนาการณจุดนี้สิ่งที่เราคุยกันคือเรามีตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านแล้วเก็ตไม่เก็ตใครเก็ตพูดเก็ตใครยังไม่กดแชร์นะคะมันมีประโยชน์มากให้เพื่อนๆเรามาเรียนรู้นะคะการเตรียมตัวมีบุตรที่ถูกต้องด้วยนะคะโอเคเก็ตไม่เก็ตณจุดนี้คนที่มาฟังไลฟ์นี้260คนนะคะบางคนก็ยังไม่ถึงจุดเตรียมผนังมาฟังได้ก่อนไม่เป็นไรแต่ให้เราเข้าใจกันว่าณจุดนี้เรามีตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านแล้วนะคะเราถึงจะมาโฟกัสที่การเตรียมผนังมดลูกเก็ตไม่เก็ตอ่ะตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านหน้าตาเป็นอย่างไรคะก็คือบลาสโตซิสนี่คือบลาสโตซิสนะคะของครูก้อยและพี่เจมยกตัวอย่างบลาสโตซิสของตัวเองมีบลาสโตซิสครูก้อยมีบลาสโตซิส2ตัวที่คัดโครโมโซมผ่านแล้วตอนนี้ยังเหลืออยู่อีก2ตัวนะคะยังเหลืออีก2ตัวนะคะที่ฟรีครอแม่มารับเนี่ยนะที่ฟรีครอแม่มารับเนี่ยนะคะมี2ตัวตัวที่1นะคะตัวนี้ค่ะตัวที่1ตัวนี้นะคะผู้ชายนะคะผู้ชายนะคะตัวที่2ตัวนี้ผู้หญิงค่ะนี่ผู้หญิงนะคะเกรด AB ทั้งคู่นะคะเกรด AB ทั้งคู่นะคะถ้าสมมุติว่าเกรด AB คำว่า A ตัวแรกก็คือตัวน้องอะนะคะตัว inner cell ได้คะแนนสูงสุดเลยค่ะ A คำว่า B ตัวหลังนะคะความหมายคือเซลล์รก
นะคะถ้าเซลล์รกคมดีหนาตัวดีไม่บางก็จะได้ A ด้วยแต่ถ้าเซลล์รกบางๆหน่อยก็จะได้เกรด B แต่ว่าอินเนอร์เซลล์ที่เป็นเซลล์ตัวน้องได้ A เลยหรือจะพูดง่ายๆว่าเป็นตัวอ่อนเกรด A ก็ได้ถ้าไม่ได้ใช้2ตัวควบเขาใช้2ตัวควบคือเขาพูดตัวอินเนอร์เซลล์กับตัวเซลล์รกนะคะซึ่งเซลล์รกไม่ต้องไปมายแม่นะคะจะได้ AC ก็คือเท่ากับแม่เข้ากับว่าแม่ได้เกรด A เพราะว่าเซลล์รกเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญมากนะคะสำคัญมากก็คือตัวอินเนอร์เซลล์หรือว่าตัวเซลล์น้องนะคะพูดง่ายๆตัวอ่อนของกูก้อยทั้ง2ตัวเป็นเกรด A หญิง1ชาย1คัดโครโมโซมผ่าตอนนี้ฟรีซเอาไว้เกือบ2ปีกว่าแล้วนะฟรีซเอาไว้2ปีกว่าแล้วนะคะนี่ณจุดนี้เราต้องมีตัวอ่อนคัดโครโมโซมซึ่งถ้าเราแก่มากเราควรมีตัวอ่อนคัดโครโมโซมไม่ต่ำกว่า2ตัวค่ะถ้าเราไม่เคยท้องมาก่อนนะคะถ้าเราไม่เคยมีลูกมาแล้วนะคะควรจะมีตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านอย่างน้อย2ตัวก่อนนะคะถ้าเรายังไม่เคยตั้งครรภ์เพราะว่าการที่เราไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนนั้นมันไม่รู้ค่ะว่ามดลูกของเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าต้านตัวอ่อนไหมหรืออะไรยังไงถ้าเรามีตัวอ่อนแค่ตัวเดียวแล้วสุดท้ายเราใส่ตัวอ่อนตัวนั้นไปแล้วไม่ติดความหมายเกิดอะไรขึ้นความหมายก็คือเราต้องเริ่มต้นมากระตุ้นไข่ใหม่ในวัยที่มันแก่คำว่าในวัยที่มันแก่ในที่นี้ทำไมครูก็ไม่พูดอายุทำไมครูก็พูดคำว่าแก่ครูก็มันสะเทือนใจไม่ต้องสะเทือนใจตอนนี้หยุดดราม่าอะไรทั้งปวงเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงแก่ก็คือแก่แก่ในที่นี้คือแก่ในระดับเซลล์ DNA โครโมโซมเทโลเมียร์ไม่ได้แก่ที่ตัวเลขเพราะผู้หญิงในเพจที่มาปรึกษาครูก้อยอายุแค่35อายุแค่37รังไข่เสื่อมเหมือนคน45เยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดว่าอู๋ครูก้อยหนูแค่35 37ครูก้อยจัดหนูเป็นหญิงแก่เหรอคะครูก็ไม่ได้สนใจอายุคุณแล้วครูก็ไม่ได้สนใจหน้าคุณด้วยว่าหน้าคุณจะแก่หรือว่าหน้าคุณจะเด็กแต่ถ้ารังไข่คุณเสื่อมหรือรังไข่คุณแก่คุณคือหญิงแก่ในการมีบุตรโอเคมั้ยคะเพราะจริงๆอ่ะณปัจจุบันนี้การวัดความแก่หรือการวัดความสาวเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่อายุแล้วนะไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขนะคะปัจจุบันรู้มั้ยเขาวัดกันที่อะไรเขาวัดกันที่เทโลเมียร์ค่ะเขาวัดกันที่เทโลเมียร์ถ้าคนที่อัปเดตงานวิทยาศาสตร์จริงๆจะรู้จักคำนี้ค่ะเทโลเมียร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์3คนนะคะค้นพบการไขความลับของมวลมนุษยชาติค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณโครโมโซมปลายสุดของโครโมโซมมีส่วนหุ้มปลายอยู่เรียกว่าเทโลเมียร์ทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์ตั้งแต่แบ่งเซลล์ไข่แบ่งเซลล์ตัวอ่อนเทโลเมียร์จะหดสั้นลงแล้วก็สัมพันธ์กับอายุไขสัมพันธ์กับความเสื่อมของเซลล์สัมพันธ์กับความแก่และสัมพันธ์กับภาวะมีบุตรยากเพราะฉะนั้นปัจจุบันเขาเลยมีโปรแกรมตรวจเทโลเมียร์แล้วค่ะโรงพยาบาลดังๆอะค่ะเขาไม่ได้ตรวจแค่สุขภาพอะเขาตรวจเทโลเมียร์แล้วเทโลเมียร์ตัวนี้มันเป็นไบโอมาร์เกอร์ไบโอมาร์เกอร์ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วคุณอายุเซลล์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าแม่อยากรู้นะว่าแม่อายุเท่าไหร่สมมติครูก้อยตอนนี้อายุ39ย่าง40ใช่ไหมถ้าครูก้อยไปตรวจเลือดปุ๊บแล้วครูก้อยเช็คเทโลเมียร์ปรากฏเทโลเมียร์ครูก้อย35คือครูก้อยเป็นผู้หญิง35ค่ะหรือว่าแม่อายุ37แม่ไปตรวจเทโลเมียร์แล้วเทโลเมียร์แม่เหมือนคน42แม่เคยอายุ42ค่ะเทโลเมียร์ยิ่งสั้นยิ่งแก่เทโลเมียร์ยิ่งหดสั้นยิ่งเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยากค่ะมันเลยเป็นที่มาของตัวนี้ไหนๆก็พูดถึงแล้วมันจึงเป็นที่มาของตัวคอลลาเทโลที่เป็นคอลลาเจนเพื่อชาวเราชื่อมันค่ะคอลลาเทโลเทโลคือเทโลเมียร์นอกจากแม่จะได้ผิวสวยปลอดภัยแม้ในเตรียมขณะเตรียมตั้งครรภ์แล้วแม่ยังกินแล้วยืดความยาวเทโลเมียร์ด้วยเพราะครูก็ซื้อสารสกัดที่เป็นลิขสิทธิ์ระดับโลกที่ชื่อว่าเดลฟินอนจากเยอรมันนะคะเข้ามาซึ่งตัวนี้มีงานวิจัยรองรับชัดเจนว่าเมื่อรับประทาน8สัปดาห์จะลดอัตราการหดสั้นของเทโลเมียร์เห็นไหมคะว่าสมมติโปรดักต์แต่ละตัวของครูก้อยมันต้องเป็นระดับนวัตกรรมอะค่ะเทโลเมียร์นี่คือรางวัลโนเบลเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเทโลเมียร์ได้รับรางวัลโนเบลเลยนะคะมันเป็นศาสตร์ช็อกโลกเลยนะคะแล้วไม่ได้จะมีเทโลเมียร์กันเยอะๆในประเทศไทยนะคะตัวที่ครูก้อยใส่เดลฟินอนตัวนี้คือตัวเดียวในประเทศไทยนะคะในประเทศไทยที่ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาได้เป็นการยืดความยาวเทโลเมียร์อันนี้คือในเรื่องของการบำรุงผิวแต่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าถ้าอยากจะทราบอายุจริงอะไม่ได้พูดกันที่อายุแล้วนะต้องพูดเรื่องที่ความยาวของเทโลเมียร์แล้วนะจึงบอกว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะหรือว่ามีปัญหารังไข่เสื่อมนะคะหรือว่าเป็นหญิงแก่แหละแก่ในการเจริญพันธุ์เนี่ยแม่ควรจะมีตัวอ่อนคัดโครโมโซมอย่างน้อย2ตัวไม่ใช่ตัวเดียวเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ามดลูกของเราณปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้ไหมพอสมมติฝังตัวอ่อนไปไม่สำเร็จก็เท่ากับแม่มาเริ่มต้นบำรุงไข่กระตุ้นไข่ใหม่ซึ่งบางคนมีไข่น้อยมากอาจจะไม่มีโอกาสที่จะคัดโครโมโซมผ่านอีกแล้วก็มีดังนั้นเราจึงจะต้องทำให้มันเสร็จสิ้นเป็นกระบวนการไปเช่นกระบวนการบำรุงไข่กระตุ้นไข่กูก็เลยบอกแม่ๆว่าเวลาเรากระตุ้นไข่แล้วเวลาเราได้ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านมาตัวเดียวอะอย่าเพิ่งฝังฟรีซเอาไว้ก่อน
เราบำรุงอยู่ร่างกายเรากำลังดีอยู่ก็เบรกอีก1เดือนบำรุงต่อให้คัดโครโมโซมผ่านให้ได้2ตัวก่อนแล้วก็ฟรีซไว้เลยจากนั้นแม่ถึงมาเตรียมผนังมดลูกขอสัก2ตัวเถอะแล้วค่อยมาบำรุงผนังมดลูกใครเข้าใจคอนเซปต์นี้เอาหัวใจมากรณีผู้หญิงอายุเยอะนะถ้าผู้หญิงอายุน้อยคุณได้มาตัวเดียวคุณก็อยากจะใส่ลองดูก่อนก็ได้แต่สมมติไม่ติดคุณก็มากระตุ้นไขใหม่เพราะคุณยังแค่อายุ34อย่างเงี้ยคุณก็มีเวลาแต่ผู้หญิงอายุมากอ่ะยิ่งหน่วงเวลาไปเท่าไหร่รังไข่ยิ่งเสื่อมไปเท่านั้นรังไข่ยิ่งเสื่อมไปเท่าไหร่ไข่ยิ่งหมดไปเท่านั้นคุณอาจจะไม่มีโอกาสที่จะมีไข่เอาไว้เก็บอีกต่อไปอันนี้คือจุดที่1ที่อยากจะบอกมีตอนคัดโครโมโซมผ่านอย่างน้อย2ตัวแล้วนะกันเหนียวไว้นะต่อไปค่ะเริ่มค่ะการบำรุงผนังมดลูกตามสูตรค่ะข้อที่1เริ่มวันมีเมนเลยค่ะตอนนี้มีตัวอ่อนฟรีซเอาไว้แล้วนะขอเวลา2เดือนค่ะขอเวลา2เดือนให้ทำตามสูตรที่ครูก้อยบอกแล้วทำตามไลฟ์นี้ขอเวลา2เดือนอย่ารีบที่ผ่านมามันช้ามันเสียเวลามามากพอแล้วไม่ใช่เวลาที่จะมารีบตอนนี้ขอเวลา2เดือนในการทำตามสูตรครูก้อย3เดือนได้ให้3ไม่ได้เต็มที่ครูก้อยให้แค่2อย่าใช้เวลากระชั้นชิดแล้วมาคาดหวังผลลัพธ์แบบเต็มสตรีมอย่าใช้เวลาแบบกระชั้นชิดแล้วมาคาดหวังผลลัพธ์แบบเต็มสตรีมคุณต้องแฟร์ว่าคุณได้ปรับทุกอย่างดีแล้วจริงๆรู้ได้ยังไงว่ามันดีแล้วจริงๆครูก้อยจะบอกว่าครูก้อยใช้อะไรในการตรวจวัดบ้างเดี๋ยวบอกหมดไม่มั่นใจส่งภาพผนังมดลูกไหมครูก้อยดูให้ครูก้อยฟันธงว่าใส่ได้แล้วค่อยติดต่อคลินิกไปรับยาเตรียมผนังไม่ใช่ติดต่อคลินิกไปรับยาเตรียมผนังสอดยาทางช่องคลอดแล้วกินยาแล้วสุดท้ายส่งภาพผนังมดลูกมาบอกว่าควรจะกินอะไรเพิ่มเติมบ้างคะขอโทษนะคะมีเวลาแค่10วันหรือ8วันมันอาจจะไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะตรงนั้นครูก็มองว่าไม่แฟร์ถ้าอยากจะให้แฟร์คุณต้องจัดระบบของตัวเองตามที่ครูก็บอกขอเวลาขั้นต่ำ2เดือนเมื่อมีตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่าน2ตัวเริ่มจากครั้งแรกที่เรามีประจำเดือนมันคือการเริ่มต้นด้วยดอกคำฝอยมาแล้วนะคะตัวที่1ดอกคำฝอยค่ะมีหรือยังมีอยู่ที่บ้านหรือยังดอกคำฝอยออแกนิกเกรด A นะคะตัวนี้ของครูก้อยทำมาให้แม่ๆเรียบร้อยแล้วนะคะดอกมันจะเป็นเกรด A เลยค่ะอย่าไปกินดอกที่มันเป็นผุยๆที่มันเป็นผุยๆแดงๆดำๆอย่ากินเพราะมันอาจจะมีเชื้อรากินที่ครูก้อยเตรียมมาให้รับรองคือมันของดีที่สุดอยู่แล้วมันดีที่สุดอยู่แล้วแม่นี่ค่ะลักษณะดอกเป็นอย่างนี้ขอน้ำร้อนเลยค่ะเวลาหยิบ1หยิบมือ1หยิบมือแบบนี้ดูดอกค่ะดอกมันจะส้มๆเต็มดอกนะคะไม่มีเชื้อราไม่ใช่เป็นผุยๆที่มันเป็นแบบผุยๆผงๆออกแดงๆดำๆไม่ได้นะแบบนั้นไม่ให้กินนะคะกินแบบนี้อันนี้จะเป็นเกรดออร์แกนิกนะคะนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในตัวดอกคำฝอยเนี่ยครูก็จะมีตัวถุงชงชาเอาไปให้ด้วยสำหรับบางคนที่ต้องการจะกรองนะคะแต่ตัวครูก้อยเองเนี่ยคือครูก้อยมั่นใจอยู่แล้วว่าโปรดักต์ของครูก้อยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องกรองคือมันสะอาดอยู่แล้วแต่ต้องเข้าใจนะว่าอะไรที่เป็นเกรดออร์แกนิกอะค่ะคือต้นของดอกคำฝอยมันเป็นพืชพุ่มนะคะมันอาจจะอยู่สัมผัสกับทรายมันก็อาจจะมีบ้างวิธีการที่จะทำให้มันถูกหลักโภชนาการคือเวลาเราใส่เข้าไปในน้ำร้อนเนี่ยค่ะเรารินทิ้ง1รอบเนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นดอกนะคะแล้วก็รินเหมือนกับฝุ่นๆที่มันออกนะคะรินให้เดี๋ยวให้แอดมินเทหนึ่งออก1รอบเทน้ำไปออก1รอบตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ลูกแล้วก็นั่นกินตอนไหนคะ1หยิบมือวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกยังไม่ต้องติดต่อคลินิกไปรับยานะคะปรับผนังมดลูกกันก่อนนะคะบำรุงก่อนตัวเองเนี่ยจะต้องทำตัวเองให้สวยให้ดีมาก่อนอย่างน้อย 70% แล้วส่งงานให้หมอตอนที่เราเป็น 70% ไม่ใช่ส่งงานให้หมอตอนที่เราเป็น 10 หรือ 20% อย่าส่งร่างร้ายไปให้หมอนะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยท้องไม่ท้องมันอยู่ที่เรา
ท้องไม่ท้องอ่ะมันอยู่ที่เรา 70% ถูกไหมคะเทคโนโลยีเขาช่วยเราได้ก็จริงแต่ถ้าเราเอาร่างร้ายไปให้เขาเกินเขาก็ช่วยไม่ไหวนะคะคุณแม่ก็ต้องทำตัวเองให้มันสวยผ่านก่อนอย่างน้อยได้7คะแนนเต็ม10คะแนนนะรู้ไม่รู้ว่าผ่านไม่ผ่านเอามาให้กูก้อยฟันธงก่อนก็ได้อันนี้เติมน้ำใหม่แล้วนะคะเมื่อกี้เทน้ำไป1รอบเป็นการกระตุ้นดอกคำฝอยนะคะแล้วก็ล้างเอาพวกฝุ่นออกกูก้อยเป็นอย่างเงี้ยแต่กูก้อยไม่ชงไม่ได้ใส่ในถุงกรองเพราะอะไรเพราะกูก้อยกินดอกด้วยกูก้อยจะกินดอกด้วยถ้าแม่เห็นดอกของดอกคำฝอยนี่แม่จะรู้เลยว่าโอ้โหมันสวยงามมากมันเป็นเกรด A เพราะอะไรเพราะสรรพคุณของดอกคำฝอยมันอยู่ที่ดอกไม่ได้มันอยู่ไม่ได้อยู่ที่น้ำล้างดอกแต่ถ้าเรากินแต่น้ำล้างดอกก็เท่ากับว่าเรากิน 50% ของมันแทนที่เราจะกิน 100% เก็ตไม่เก็ตเพราะฉะนั้นเราเคี้ยวดอกด้วยไม่ทิ้งวันที่มีเมนมาวันแรกปุ๊บหยิบดอกคำฝอย1หยิบมือชงกับน้ำประมาณเท่านี้ค่ะนะคะรอให้น้ำมันหายร้อนแล้วก็สีส้มๆของมันเนี่ยละลายอยู่ในน้ำกินประมาณ10วันในช่วงเตรียมผนังมดลูกเคสที่ไม่ใช่เคสเตรียมผนังมดลูกอะค่ะที่เป็นเคสท้องธรรมชาติเนี่ยแล้วก็จะกินประมาณ 7-10 วันหยุดวันไข่ตกอันนี้คือคำแนะนำเพราะว่าเมื่อมีการไข่ตกอาจจะมีการปฏิสนธิพอมีการปฏิสนธิมีโอกาสฝังตัวเป็นตัวอ่อนพอเราฝังตัวเป็นตัวอ่อนเราจะไม่กินดอกคำฝอยเพราะว่าดอกคำฝอยมีฤทธิ์ขับลิ่มเลือดเก็ตไม่เก็ตดอกคำฝอยมีริบขับริมเลือดท้องกินได้ไหมท้องกินแล้วไม่ได้ท้องกินไม่ได้ใส่ตัวอ่อนกินไม่ได้มีริบขับริมเลือดเพราะคนท้องธรรมชาติคือเราไม่รู้ไงว่าเราท้องตอนไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่กินหลังไข่ตกเพราะว่าเป็นการเซฟว่าหลังไข่ตกมีโอกาสตั้งครรภ์แต่คนเตรียมผนังมดลูกมันไม่ท้องธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเขามีตัวอ่อนอยู่แล้วถูกไหมเขามีตัวอ่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมาเซฟว่าจะต้องหยุดวันไข่ตกใดๆกินยาวไปได้เลยค่ะ10วันคือขั้นต่ำ14-15วันหรือจะกินทั้งเดือนก็กินไปได้เลยครูก้อยแนะนำว่ากินดอกคำฝอยขั้นต่ำคือ10วันกินยาวไป 15-20 วันได้เลยถ้าเราต้องการที่จะล้างลิ่มเลือดออกจากมดลูกให้หมดเป็นการเคลียร์ผนังมดลูกให้สะอาดเปรียบเสมือนล้างผนังมดลูกเปรียบเสมือนล้างบ้านขัดบ้านมดลูกคือบ้านหลังแรกของลูกถ้ามดลูกสกปรกทับถมด้วยเมนเก่าเกรอะกรังเหมือนแอร์ที่ไม่ได้ล้างตัวอ่อนเข้าฝังไม่สำเร็จใครเข้าใจหัวใจมาเริ่มต้นล้างผนังมดลูกเคลียร์ผนังมดลูกให้มดลูกสะอาดไม่มีลิ่มเลือดเก่าเมนเก่าเกรอะกรังเริ่มต้นได้ที่ดอกคำฝอยใครที่กินดอกคำฝอยตัวนี้รับรองว่ามาบอกทุกคนค่ะในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ทุกคนจะบอกว่าครูก้อยเวลาหนูกินออกมาเนี่ยเดือนแรกๆของการเริ่มกินเนี่ยมันจะเป็นลิ่มๆเลยแล้วก็จะเป็นเลือดดำๆออกมาเลยนั่นแหละคือมันคือค้างๆอยู่นะคะแต่พอเดือนถัดไปมันจะไม่มีลิ่มๆแล้วนะเลือดจะเป็นสีแดงเลยแล้วแดงสวยที่สุดเท่าที่จะแดงสวยได้แดงชมพูสวยเลยค่ะไม่ใช่ดำนะแล้วก็ไม่สกปรกเลยนะเพราะว่ามันล้างออกทุกรอบไงแต่ไอ้ที่ผ่านมาตั้งแต่เรามีเมนมาตั้งแต่อายุ13เนี่ยไม่เคยล้างออกเลยมันก็ทับเกิดกรังกินน้ำเย็นบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ไม่กินนะช่วงเตรียมผนังมดลูกเราไม่กินน้ำเย็นเลยนะคะกินน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติโอเคไหมของเย็นน้ำเย็นไม่กินอะไรที่ทำให้มดลูกเย็นไม่กินนะคะดอกคำฝอยมันชงกับน้ำร้อนอยู่แล้วแม่เมื่อกี้คือน้ำร้อนนะจ๊ะนี่น้ำร้อนนะฮะเราให้เย็นแล้วดื่มเนี่ยน้ำร้อนมีควันออกยังไม่กล้าดื่มยังร้อนจัดแล้วเวลากินนี่อย่าทิ้งเมื่อกี้เราล้างไปแล้วรอบนึงนะล้างฝุ่นล้างอะไรกินทั้งน้ำเคี้ยวทั้งดอกกินทั้งน้ำเคี้ยวทั้งดอกขั้นต่ำ10วันขั้นยาว20วันกินไปเรื่อยๆเราเตรียม2รอบเดือนก็กินไปเรื่อยๆหยุดเมื่อไหร่คะหยุดก่อนจะใส่ตัวอ่อนประมาณ3วันหยุดก่อนใส่ตัวอ่อน3วันใส่ตัวอ่อนแล้วหยุดท้องแล้วหยุดใครเข้าใจเรื่องดอกคำฝอยชัดเจนเอาหัวใจมากูก็ค้านยังไม่มีเมนกินได้มั้ยต้องรอเมนมั้ยจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องรอเมนนะคะถ้าเราไม่ใช่คนที่เตรียมตัวมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติอะค่ะหรือไม่ได้เตรียมตัวมีบุตรด้วยวิธีการทำ IUI อะค่ะเราจะกินดอกคำฝอยที่ทุกวันก็ได้ค่ะมันเหมือนเป็นสมุนไพรที่บำรุงภายในบำรุงเลือดบำรุงประสาทด้วยคุณพ่อคุณแม่เราก็ยังทานได้ลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราต้องการวัตถุประสงค์ในการล้างมดลูกให้สะอาดเราก็รอวันมีเมนหรือบางวันเนี่ยมันคุกก้อยอย่างเงี้ยคุกก้อยจะเป็นคนที่มีเมนรอบปกติก็คือแบบ28นาที28วันนาทีอะไรเงี้ยพอมันใกล้จะมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกเมนนิดๆที่มันแบบสีน้ำตาลติดอยู่ที่ชั้นในอะไรอย่างเงี้ยคือแสดงให้เห็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเมนน่าจะมาก็เริ่มเลยคือพอมันเริ่มส่งสัญญาณว่ามันมีเลือดน้ำตาลแบบ
กระปิบกระปล่อยออกมาครูก็เริ่มเลยกระตุ้นให้มันมาตรงรอบแบบนี้ก็ได้นะคะคราวนี้ต่อไปเผื่อเคสของคนที่ท้องธรรมชาติแล้วแบบเป็น PCOS ที่แบบไม่มีเมนเลยครูก็หนูไม่มีเมนเลยหนูจะกินดอกคำฝอยตอนไหนคะคือถ้าคุณไม่มีเมนแล้วคุณเทสต์คุณไม่ท้องคุณกินเลยถ้าคุณมานั่งรอเมนอยู่เมนไม่มาไงพวก PCOS แขนไม่ตกเรื้อรังเมนไม่มาไงบางคน3เดือนไม่มีเมนอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะได้กินดอกคำฝอยสักทีวะคิดอย่างนี้ถูกไหมคุณก็กินไปเลยกินยาวไปเลยถ้าคุณไม่ท้องจบไหมนี่คือดอกคำฝอยเก็ตไม่เก็ตเอาหัวใจมาอันนี้ยังกินไม่ได้เพราะว่าร้อนนะวางไว้ก่อนเก็บไกลๆได้เลยจ้ะดอกคำฝอยออร์แกนิกเกรด A ตัวนี้นะตัวนี้นะจ๊ะ1ถุงเนี่ยกินได้ประมาณเกือบ2เดือนถ้าเรากินแค่ประมาณ 7-10 วันนะคะก็กินได้ประมาณ2เดือนแต่ถ้าเรากินยาว20วันก็อาจจะได้เดือนเดียวนะคะพวกราคาหรือโปรโมชั่นให้ถามแอดมินที่ LINE แอดนะคะเพราะว่าครูก้อยบางทีก็ไม่รู้โปรโมชั่นอะไรจริงๆคือโปรโมชั่นพยายามที่จะให้เขาทางของฝ่ายการตลาดเขาจัดโปรโมชั่นมาให้แม่ๆให้สุดคุ้มอะไรกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าครูก็ไม่ได้ไปมองอะไรตรงนั้นครูก็จะให้คำแนะนำของแม่ๆนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถามว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่หรือว่านี่โปรโมชั่นอะไรแนะนำถามแอดมินแม่จะได้ตรงจุดมากกว่าต่อไปค่ะเรียบร้อยนะคะหลังประจำเดือนหมดสนิทหลังประจำเดือนหมดสนิทให้ทำคาสเตอร์ออยล์แพ็คค่ะมาเลยค่ะชุดคาสเตอร์ออยล์แพ็คของครูก้อยค่ะนี่ชุดคาสเตอร์ออยล์แพ็คเราจะใส่อีตะกร้าแบบนี้คุณแม่ก็ไปหาตะกร้าแบบนี้มาอันนึงเราจะมาทำคาสเตอร์ออยล์แพ็คเนี่ยเห็นไหมแม่นุ่นบอกว่ากินแล้วประจำเดือนเป็นสีแดงสดจริงค่ะเลือดไม่คล้ำไม่ดำเลยนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงแล้วคนก็ไม่นึกหรอกว่าดอกคำฝอยมันเอฟเฟกตีฟขนาดนั้นมันมีงานวิจัยเยอะค่ะแม่ดอกคำฝอยมีงานวิจัยเยอะค่ะนะคะเซตนี้มีอะไรบ้างมีคาสเตอร์ออยล์นะคะมีน้ำมันระหุ่งออร์แกนิกสกัดเย็นสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะแล้วก็มีเขาเรียกกระเป๋าน้ำร้อนแรปที่เราแรปอาหารกล่องพลาสติก20บาทที่ไม่ใช่กล่องใส่อาหารนะกล่องเตรียมสำหรับทำเรื่องของเราโดยเฉพาะแล้วก็ผ้าคอตตอนฟันแนลนะผ้าคอตตอนฟันแนลจะเป็นแบบนี้มีตัวสวยๆหยิบมาให้ดูไหมคะผ้าคอตตอนฟันแนลก็คือที่กูก็ที่เพจเตรียมมีให้เรียบร้อยนะคะถ้าอื่นไม่ให้ใช้นะคะมีที่เพจจะเป็นหน้าต่างนี้คือไม่ให้ใช้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันผิดผ้าปุ๊บเนี่ยมันเสียเวลาทำคือน้ำมันระหุ่งมันไม่ผลักเข้าไปนะคะอย่ามาประหยัดผ้านะคะเอาผ้าที่ครูก้อยบอกว่าใช้สำหรับทำน้ำมันระหุ่งโดยเฉพาะเขาเรียกว่าคอตตอนฟันแนลนะคะเป็นผ้าที่ทางฝรั่งเขาใช้กันเทคนิคคาสเตอร์ออยล์แพ็คเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเทคนิคของทางยุโรปนะคะก็ทำมาเป็น 2,000 ปีแล้วนะคะตัวนี้เขาทำเพื่ออะไรคาสเตอร์ออยล์แพ็คน้ำมันระหุ่งออร์แกนิกสกัดเย็นก็จะต้องเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับทำคนเตรียมตั้งครรภ์โดยเฉพาะมันก็จะมีหลายสูตรอีกนะคะบางสูตรเขาก็จะใช้ถูนวดบริเวณกระดูกของคนที่เป็นเขาเรียกอะไรข้อบวมหรืออะไรพวกนี้อันนี้คนละแบบกันนะคะไอ้ตัวนี้คือเอาไว้สำหรับแพ็คที่มดลูกหลังประจำเดือนหมดสนิทค่ะเราจะมาบำบัดมดลูกด้วยการทำคาสเตอร์ออยล์แพ็คนะคะโดยการที่คุณแม่เนี่ยซื้อกล่องเนี่ยกล่อง20บาทสักกล่องนึงเนี่ยนะคะตามร้าน20บาททั่วไปเนี่ยนะคะเอาผ้าคอตตอนฟันแนลเนี่ยใส่นี่ครูก็ได้ทำเพิ่งทำไปแล้วก็เทน้ำมันระหุ่งลงไปให้มันชุ่มๆน้ำมันระหุ่งนะคะจากนั้นก็เอาผ้าขออนุญาตใช้ผ้าที่ไม่โดนน้ำมันระหุ่งนะคะเพราะครูก็แค่สาธิตเอาผ้าสมมติมันโดนน้ำมันระหุ่งแล้วเนี่ยนะคะเปิดพุงนะคะเปิดพุงครูก็ไม่เปิดให้ดูนะแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาแพ็คบริเวณที่มันครอบคลุมมดลูกถุงเขาเรียกว่าตับอ่อนนะคะน้ำดีถุงน้ำดีตับช่องท้องของเราเนี่ยครอบให้หมดเลยแบบนี้นะคะพอครอบทั้งหมดแบบนี้นะคะเราก็เอาแรปใสเนี่ยนะคะพันรอบผ้านี้โดนน้ำมันระหุ่งแล้วนะพันรอบหลังจากนั้นก็เอาตัวกระเป๋าน้ำร้อนไปใส่น้ำร้อนมาอันนี้ไม่มีนะไม่มีน้ำร้อนที่สาธิตได้ดูเอามาประคบนะคะแล้วก็นอนดูคลิปครูก้อยเรื่องเตรียมผนังมดลูกนะคะหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าฟังเพลงหรือจะหลับไปเลยก็ได้หรือนั่งนอนทำสมาธิใช้เวลา 45-60 นาทีทำ 2-3 วันครั้งทำ 2วันทำทีอ่ะ 2-3 วันทำที2-3 วันทำทีเช่นทำไปแล้ว2วันแล้วก็พักแล้วก็ทำอีก 2-3 วันทำที 2-3 วันทำที
ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรอบเมนมาใหม่พอรอบเมนมาใหม่ก็หยุดก็กินคำฝอยอีกพอเมนหมดสนิทก็แพ็คน้ำมันระหุ่งอีกแล้วก็ทำ 2-3 วันทีทำ 2-3 วันทีหยุดเมื่อไหร่หยุดก่อนจะไปใส่ตัวอ่อนประมาณ3วันใส่ตัวอ่อนแล้วหยุดท้องแล้วหยุดสำหรับคนท้องธรรมชาติที่ต้องการบำบัดมดลูกด้วยการทำคัสตอร์ออยล์แพ็คก็คือหยุดวันไข่ตกหยุดวันไข่ตกแต่ณวันนี้พูดถึงคนเตรียมผนังมดลูกเขาไม่สนใจวันไข่ตกเพราะว่าเขามีลูกที่ฟรีซอยู่แล้วเก็ตไม่เก็ตอ่ะเทคนิคนี้ใช้ทำอะไรการทำคัสตอร์ออยล์แพ็คเนี่ยหรือการแพ็คน้ำมันระหุ่งทำเพื่ออะไรเป็นการบำบัดดีท็อกซ์มดลูกนะคะเป็นการทำให้สภาวะมดลูกเนี่ยอุ่นลดสารพิษตกค้างลดสารพิษตกค้างที่อยู่ในมดลูกเพราะว่าเจ้าตัวน้ำมันระหุ่งเนี่ยตั้งแต่ในอดีตกาลเนี่ยเขาใช้ในทางการแพทย์ในเรื่องของการล้างลำไส้ใหญ่สมัยก่อนนะคะคือมันเรื่องในเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะมดลูกของเราเนี่ยเป็นมดลูกที่ได้รับสารเคมีเพราะว่าคนเตรียมผนังมดลูกคือคนที่ ฉีดยากระตุ้นไข่พวกนี้มันก็จะมีสารเคมีหรือว่าฮอร์โมนตกค้างนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีพวกถุงน้ำนะคะหรือว่าซากถุงไข่เก่าที่มันยังตกค้างตอนที่เราเนี่ยเก็บไข่ในกรณีของคนที่ไข่เยอะๆหรือเป็น PCOS นะคะพวกนี้มันก็จะทำให้ซากถุงไข่เก่านะคะยุบตัวลงไปหรือว่าคนที่เป็นช็อกโกแลตซีสเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่พวกนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการหรือสภาวะมดลูกที่มันเย็นเลือดไหลเวียนไม่ดีก็จะทำให้สภาวะมดลูกอุ่นและเป็นตัวทำให้มดลูกใสเป็นวุ้นเป็นตัวทำให้มดลูกใสเป็นวุ้นห้ามพลาดการทำคาสโตออยล์แพ็ค 2-3 ครั้งที 2-3 วันที 2-3 วันทีหยุดก่อนใส่ตัวอ่อนประมาณ3วันเป็นการบำบัดดีท็อกซ์มดลูกนะคะแล้วทำให้รีเซปเตอร์ในมดลูกเปิดรับนะคะเปิดรับฮอร์โมนที่คุณหมอจะให้เวลาคุณหมอจะให้ฮอร์โมนเช่นเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนถ้ามดลูกเราไม่เปิดรับเขาเรียกว่ามดลูกเรามันมีรีเซพเตอร์ค่ะมันมีตัวรับถ้ามดลูกไม่เปิดรับตัวอ่อนฝังไม่ได้ยาฮอร์โมนก็ไม่ซึมตัวนี้เป็นตัวให้มดลูกเปิดรับยาฮอร์โมนที่หมอจะให้และเปิดรับการฝังตัวดีท็อกซ์มดลูกไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องทำใครเข้าใจเรื่องของคาสโตรไอแพดเอาหัวใจมาคราวนี้ลองมาดูค่ะว่ามดลูกที่สวยขอขั้นกลางมันไม่ใช่แค่หนาแต่มันต้องใสเป็นวุ้นซึ่งมันต้องใสเป็นวุ้นเนี่ยแม่บอกว่าใช้สูตรครูก้อยเลยค่ะซาวผนังมดลูกได้ 9.8 มิลเห็นไหมเพิ่งใส่ตัวอ่อนไปขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแม่แจน 9.8 แบบเพอร์เฟกต์มากเกือบเต็มแม็กเลยนะคะเกือบเต็ม10ได้แค่8นี่ครูก้อยก็ยกนิ้วเลยนะคะ8ถึง10ดูภาพผนังมดลูกของครูก้อยล่าสุดนะคะภาพผนังมดลูกของครูก้อยล่าสุดภาพนี้นี่ค่ะนี่ล่าสุดนะคะล่าสุดตอนที่เพิ่งไปซาวมาก่อนจะทำอีราเทสโชว์มดลูกตัวเองนะคะ คนที่อยู่ครูก้อยมานานจะรู้ว่าผนังมดลูกที่สวยเป็นอย่างไรผนังมดลูกที่ไม่สวยเป็นอย่างไรวันนี้จะพูดสั้นๆในไลฟ์นี้เพราะว่าเคยสอนเรื่องการดูผนังมดลูกมาแล้วหลายคลิปใครอยากดูคลิปเรื่องสอนการดูผนังมดลูกว่าสวยเป็นอย่างไรขอคลิปเพิ่มเติมที่แอดมินใช้แอดมินให้เป็นประโยชน์นะคะอยากดูคลิปไหนอยากให้ครูก้อยอธิบายคลิปไหนเนี่ยให้แอดมินส่งลิงก์การบ้านนั้นให้แล้วเราก็จะได้ฟังเรื่องนั้นแบบเต็มนะคะนี่คือภาพผนังมดลูกของครูก้อยล่าสุดนะคะที่เพิ่งไปสาวเห็นไหมคะเรียง3ชั้นเห็นเรียง3ชั้นไหมคะแม่ๆนี่ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เห็นไหมคะว่ามันมีลักษณะใสเป็นวุ้นภาพข้างบนคือภาพรังไข่นะคะขอปิดไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงนี่ก็ได้ผนังมดลูกจริงๆมันเหมือนกันนะเอายิงละกันนี่ค่ะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เห็นไหมคะว่ามันใสตอบค่ะตอบครูก้อยค่ะสวยไหมคะถ้าสวยตอบว่าสวยค่ะสวยไหมคะแม่แม่ตอบด้วยนะคะนักเรียนทุกคนเวลาคุณครูสอนเราก็จะต้องตอบครูด้วยนะคะครูจะได้ทราบว่านักเรียนเก็ทหรือเปล่าสวยเรียง3ชั้นค่ะแม่แจนรู้เรื่องเห็นไหมเนี่ยถ้าคนติดตามมาเขาจะรู้เรื่องแล้วเขาจะรู้ว่าเวลาหมอสาวภาพผนังมดลูกของเขาที่เขามองดูที่จอเหมือนของครูก้อยหรือเปล่าเขาจะรู้เขาจะดูเป็นไม่ใช่ว่าหมอสาวเราก็ค่ะใส่ค่ะคือเราต้องรู้ตัวเราด้วยว่าณปัจจุบันตัวเราอยู่ในเกณฑ์ระดับไหนไม่ใช่ว่าอะไร
แล้วแต่ว่าหมอจะทำอะไรให้เราต้องรู้นะว่าเราอยู่ในระดับไหนพอเรารู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนก็คือเราต้องคาดหวังในระดับที่เราเป็นด้วยนะไม่ใช่ว่ามดลูกเราเนี่ยได้คะแนน6คะแนนแต่เราคาดหวังว่าใส่รอบนี้เราติด 100% ล่ะมันไม่ใช่นะเราก็ต้องดูด้วยว่าเราอยู่ในระดับไหนคาดหวังระดับไหนไม่ใช่ว่าอยู่ในระดับล่างแต่คาดหวังระดับบนสุดอย่างเงี้ยเราก็กลับมาปรับปรุงตัวเองก่อนนะมาเตรียมวัตถุดิบมาเตรียมบ้านมาเตรียมอะไรทุกอย่างก่อนให้ตัวเองได้คะแนนเต็ม10จาก10ให้ได้7ก่อนครูก็จะบอกแม่ว่าส่วนใหญ่อะครูก็จะให้คะแนน8ก่อนถึงครูก็จะปล่อยนะถ้าคนที่ปรึกษาครูก็นะเวลาให้คะแนนปุ๊บถ้ายังไม่ถึง8คะแนนครูก็ยังไม่ปล่อยครูก็บอกว่าเตรียมต่อแต่แล้วแต่แม่นะแม่จะไปใส่เลยก็แล้วแต่แม่นะแต่ครูก็จะบอกว่ายังให้บำรุงต่อให้เตรียมต่อให้ได้คะแนนอย่างน้อย8คะแนนแล้วค่อยไปเตรียมด้วยยาประสบการณ์ค่ะเป็นตัวบอกแล้วครูก็กดเกรดนะครูก็เป็นครูกดเกรดนะไม่สวยจริงครูก็ไม่ให้นะครูก็ไม่ปล่อยผ่านเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ครูก็อยากให้แม่ได้คือความสำเร็จไงไม่ใช่แค่ว่าได้ใส่ไม่ใช่ว่าได้ใส่ไม่ใช่ว่าเน้นปริมาณเอาใส่หลายๆครั้งมันก็ติดจะสักครั้งหนึ่งอ่ะครูก็ไม่ใช่แบบนั้นควอลิตี้ล้วนๆเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมมีชัยไปกว่าครึ่งอุดทุกจุดอุดทุกรูรั่วทำให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไม่มีวันเสียใจเลยเพราะคุณทำเต็มที่แล้วนี่ค่ะผนังรูของครูก้อยณวันที่ซาวคือ day 10ของรอบเดือนไม่ได้ใช้ยานะคะยังไม่ได้ใช้ยานะคะไปซาวมาดู day 10ของรอบเดือนผนังครูก็ขึ้น 8.2 แล้วผนังมดลูกที่ดีค่ะมี4ข้อค่ะยังจำได้นะทบทวนค่ะหนาตัว 8-10 มิลใน day 14ของรอบเดือนเพราะ day 14ของรอบเดือนตามทฤษฎีคือวันไข่ตกวันไข่ตกคือวันที่จะมีการปฏิสนธิแล้วตัวอ่อนก็อาจจะไปฝังที่ผงมดลูกดังนั้นมดลูกก็ควรจะหนาตัวประมาณ 8-10 มิลค่ะ day 14นะเพราะฉะนั้นคนที่จะไปซาวผนังมดลูกแม่ครูก็ช่วยดูว่าครูก้อยนี่หนูบำรุงตามครูก้อยแล้วเนี่ยผ่านมา2เดือนแล้วผนังมดลูกหนูสวยหรือยังคะไปซาว day 14ค่ะไปที่คลินิกสูตินารีทั่วไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปคลินิกที่มีบุตรยากที่เรารักษาอยู่ก็ได้ไปคลินิกทั่วไปที่เขาซาวมดลูกได้ที่เขารับฝากคันน่ะคุณหมอคะช่วยซาวผนังมดลูกให้หนูหน่อยค่ะผ่านช่องคลอดค่ะหนูต้องการดูผนังมดลูกของตัวเองเพราะหนูเตรียมตัวจะย้ายตัวอ่อนค่ะหาให้คุณหมอดูแบบนี้แล้วขอปริ้นมาแล้วหนูก็ช่วยดูถ้าเดย์14แล้วผนังมดลูกของคุณแม่ขึ้น 8-10 มิลแล้วหน้าตามันเรียง3ชั้นเป็นทริปเปิลไลน์แล้วมันใสเป็นวุ้นแบบนี้ถ้าครูก้อยเห็นภาพนี้ครูก้อยจะให้คะแนน9เต็ม10นี่ให้คะแนนตัวเองนะให้9เต็ม10ครูก้อยทำไมครูก้อยไม่ให้คะแนนตัวเอง10เต็ม10ล่ะมันยังไม่หนาพอมันยังไม่หนาพอมันยังเป็นการหนาขั้นต่ำอยู่เลยหนาแค่ 8.2 มิลเองหนาพอคือประมาณ 9-10 มิลใน day 14โอเคแต่เนี่ยมันแค่ day 10ไงมันยังเหลือ4วันไงแล้วมันยังไม่ได้รับยาด้วยนะยังไม่ได้รับฮอร์โมนหมอด้วยนะเพราะฉะนั้นครูก้อยมั่นใจเลยคะแนนครูก้อยเตรียมตัวมา9คะแนนแล้วนะยังไม่ได้กินยาเลยนะยังไม่ได้อัดเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนที่หมอให้เลยนะถ้าได้รับเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยรับรองว่า 9-10 มิลอยู่แล้วทำมาให้ตัวเองดีก่อนเถอะอย่างน้อย 7-8 คะแนนน่ะทำมาให้ได้ก่อนเนี่ยค่ะขั้นที่1นะ 8-10 มิลผ่านขั้นที่2สวยเรียง3ชั้นเป็นทริปเปิลไลน์ผ่านขั้นที่3ใสเป็นวุ้นผ่านไม่หนาทึบขั้นที่4มดลูกอุ่นเลือดไหลเวียนดีหรือครูก้อยมักจะใช้คำว่า blood flow และไม่มีสารพิษตกค้างวัดไม่ได้จากภาพ4ข้อข้อ4วัดไม่ได้จากภาพ blood flow วัดไม่ได้จากภาพไม่มีสารพิษตกค้างเลือดไหลเวียนดีมดลูกอุ่นวัดไม่ได้จากภาพแต่ต้องทำไปเองงานมดลูกใสเป็นวุ้นก็คืองานน้ำมันละหุ่งงานล้างผนังมดลูกไม่ให้มีเมนเก่าเกรอะกรังก็คืองานดอกคำฝอยเมื่อกี้เอาดอกคำฝอยมาค่ะก็คืองานดอกคำฝอยเนี่ยที่มันใสแบบนี้ค่ะงานแพ็คแล้วงานแพ็คน้ำมันละหุ่งงานกินดอกคำฝอยล้างลิ่มเลือดล้างเมนออกงานหนางานโปรตีนค่ะงานผนังมดลูกหนาเรียบกล้ามเนื้อมดลูกเรียง3ชั้นคืองานโปรตีนค่ะคืองานโปรตีนค่ะโปรตีนมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้มีการเจริญเติบโตทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนื้อเยื่อดีเนื้อเนียนเรียง3ชั้นเพราะฉะนั้นโปรตีนเราจะต้องทานวันละ2ซองโปรตีนเฟอร์ตี้
เราทานโปรตีนเสริมค่ะเราทานโปรตีนเสริมนะวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงโภชนาการมีทั้งอาหารจริงและมีทั้งอาหารเสริมตัวที่เป็นอาหารเสริมก็จะต้องเป็นอาหารเสริมที่ถูกออกแบบมาสำหรับคนเตรียมตัวมีบุตรหรือคนมีบุตรยากไม่ใช่อาหารเสริมทั่วไปไม่งั้นโดสก็จะไม่ตรงจุดสารประกอบหลักก็จะไม่ตรงจุดคุณก็จะเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นตัวโปรตีนเฟอร์ตี้มันคือเฟอร์ตี้ย่อมาจากเฟอร์ติลิตี้ก็คือภาวะเจริญพันธุ์กูก็ทำมาให้กลุ่มแม่ๆโดยเฉพาะมันไม่ใช่โปรตีนลีนหุ่นไม่ใช่โปรตีนลดน้ำหนักอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นโปรตีนบำรุงไข่โปรตีนบำรุงผนังมดลูกตั้งครรภ์ทานได้ให้นมทานได้ให้ทานโปรตีนวันละ2ซองนะคะเพราะว่าโปรตีนจะไปกระตุ้นสร้างนะคะเนื้อเยื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณมดลูกเนี่ยหนาฟูและกล้ามเนื้อมดลูกแข็งแรงถ้ากล้ามเนื้อมดลูกแข็งแรงมันจะเรียง3ชั้นค่ะสำหรับคนที่ผนังมดลูกบางเช่นในเดย์14ของรอบเดือนผนังมดลูกยังไม่ถึง8มิลยังได้แค่6มิล7มิลยังได้แค่6มิล7มิลให้อัพโปรตีนเป็น3ซองต่อวันในช่วง2เดือนที่เรากำลังเตรียมผนังมดลูกให้อัดโปรตีนเป็น3ซองในช่วงที่เรากำลังเตรียมผนังมดลูกกรณีมดลูกไม่ถึง8มิลในเดย์14ของรอบเดือนใครเข้าใจหัวใจมาแต่ถ้าเหมือนของครูก้อยอย่างเงี้ยแค่2พอเพราะว่ามันขึ้นอยู่แล้วก็คือถือว่าเป็นโปรตีนที่เพียงพอสองซองนะคะตามนี้งานหนาคืองานโปรตีนงานใสคืองานน้ำมันละหุ่นกับงานดอกคำฝอยนะคะงานเรียง3ชั้นแข็งแรงเป็นซิปเปอร์ไลน์สังเกตไม่มีขรุขระเลยเส้นกลางชัดมากนี่คือกล้ามเนื้อนะคะภาพ3เส้นที่เราเห็นคือภาพตัดขวางคือกล้ามเนื้อมดลูกนะคะอยากดูมดลูกที่ไม่เรียบไหมอยากดูมดลูกที่บางไหมอยากดูมดลูกที่ขรุขระไหมที่มันใสแล้วไม่ติดอ่ะถ้าใครอยากดูหัวใจมาเดี๋ยวชงโปรตีนให้ดูด้วยอันนี้เป็นภาพผนังมดลูกครูก้อยตอนใส่น้องเมดาอันนี้เป็นภาพผนังมดลูกตัวเก่าตอนที่ใส่น้องเมดาที่เป็นภาพผนังมดลูกที่แม่ๆทุกคนได้ดูเวลาขอคำปรึกษาว่าเตรียมผนังมดลูกครูก้อยก็จะส่งผนังให้แอดมินส่งรูปนี้ให้ดูเห็นไหมคะก็เรียง3ชั้นอันนี้หนา9มิลนะคะหนา9มิลอันนี้คือภาพผนังมดลูกล่าสุดที่ยังไม่ได้รับยาแค่เดย์10นะคะผ่านเวลาผ่านมาแล้ว5ปีเป็นไงคะมดลูกยังสวยเหมือนเดิมนะคะมดลูกยังสวยเหมือนเดิมคนก็ยังสวยเหมือนเดิมพูดเองมีหัวใจไหมถ้ามีหัวใจแสดงว่าคนเห็นด้วยถ้าไม่มีหัวใจแสดงว่าคนไม่เห็นด้วยดอกคำฝอยทานพร้อมฉีดยากระตุ้นไข่ได้ไหมทานได้ค่ะไม่ได้ขัดขอบคุณค่ะมีคุณแม่รีบกดหัวใจให้กูก้อยเลยอย่าให้กูก้อยหน้าแตกนี่ผนังมดลูกตอนที่จะใส่ตัวอ่อนน้องไม่ได้เดี๋ยวดูผนังมดลูกที่ไม่สวยมากก็เป็นผนังมดลูกของแม่ๆที่มาปรึกษานะคะขอบคุณทุกเคสนะคะที่ให้กูก้อยหยิบยกภาพเหล่านี้มาเป็นเคสสตัดดี้ให้กับแม่ๆท่านอื่นนะคะเคสของคุณแม่ท่านนี้ผนังมดลูกบางแล้วก็ขรุขระด้วยเห็นไหมบางแล้วก็ทึบแล้วก็ขรุขระเห็นไหมคะโปรตีนยังไม่ซ่อมแซมเลยนะบางด้วยนะผนังมดลูกยังไม่ถึง7มิลเลย6มิลกว่าแล้วก็ทึบด้วยนะเมนเก่าก็ไม่ออกโปรตีนก็ไม่ถึงใสก็ไม่ใสแบบนี้อย่าใสนะอย่าใสเสียดายตัวอ่อนนะถ้าตัวอ่อนคุณภาพดีดูโอ้อันนี้ดูไม่ออกเลยผนังทึบมาผนังทึบมากเคสนี้ดูดูแทบจะไม่ออกว่าตรงไหนเป็นผนังมดลูกเลยเห็นไหมเนี่ยค่ะตรงนี้ผนังมดลูกค่ะเคสนี้ความหนาตัวผ่านนะความหนาตัวอยู่ที่9มิล นะแต่มันหนาอะไรอะแม่ดูสิอันนี้มันหนาโปรตีนหรือว่ามันหนาเมนเก่าฮะตอบครูก้อยสิคะหนาเมนเก่านะเมนเก่าทับถมดำไม่เห็นเรียง3ชั้นเลยไม่ใสเป็นวุ้นเลยคนละทรงเลยนะคนละทรงเลยนะเนี่ยคนละทรงเลยนะกับผ้าผนังมดลูกข้างล่างอะอันนี้ไม่เป็นทรงเลยแบบนี้ถ้ามาปุ๊บเนี่ยให้กลับไปบำรุงใหม่ไม่ให้ใสจะได้ตัวอ่อนภาพบนนะหนาทึบค่ะบางคนหูเห็นแต่ผนังหนาผนังหนู9มิลค่ะครูก้อยใส่ได้ยังคะขอโทษนะอันนี้9มิลไม่ได้งานโปรตีนนะเนี่ย9มิลคืองานเมนเก่าไม่ออกนะเนี่ยทั้งทึบนะทั้งไม่เห็น3ชั้นนะไม่สวยนะคะมาดูคนนี้ก็สวยนะแต่ว่าบางเดี๋ยวให้ดูช่วยเคลียร์ตรงนี้หน่อยค่ะให้ดูเคสนี้เห็นไหมเห็นเคสนี้ไหมเคสนี้เห็นไหมคะเป็นทรงนะเป็นทรงเรียง3ชั้นนะอันนี้ day 14แล้วนะแต่ผนังมดลูกได้แค่6มิลน่ะแต่สวยนะสวยเรียง3ชั้นใสเป็นวุ้นเป็นเก่าไม่ทับถมนะแต่ความหนาตัวยังไม่ผ่าน
ได้แค่6มิล D14 ควรจะ8ควรจะ9มิลแล้ว D14 ควรจะ8ควรจะ9มิลแล้วแต่ว่าเคสนี้ได้แค่ 6.6 มิลแต่สวยเรียง3ชั้นใส่เป็นวุ้นไม่ยากถ้าสวยเรียง3ชั้นมาเป็นทรงแบบนี้แล้วผนังไม่ขึ้นไม่ยากอัดโปรตีนค่ะอัดโปรตีนเลยลูก3ซองอัดเข้าไปอัดโปรตีนแล้วอย่าลืมทำให้บลัดโฟลว์ด้วยน้ำมะกรูดขิงดำน้ำเปล่าคุณก็จะต้องเพิ่มเติมไปด้วยเพราะว่าถ้าเวลาคุณอัดสารอาหารเข้าไปแต่ถ้าบลัดไม่โฟลว์เลือดไม่พาไปเลี้ยงก็จบเหมือนคุณเอาทองใส่เรือแล้วคุณจะพายเรือแต่ไม่มีน้ำไม่มีคลองคุณพาสารอาหารไปเลยก็คือพาทองไปเต็มเรือแต่ไม่มีคลองไม่มีคลองก็คือไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็คือหมายถึงไม่มีเลือดอะเลือดไม่บลัดอะบลัดไม่โฟลว์อะก็พาโปรตีนไปไม่ถึงนะคะเพราะเคสนี้ค่ะครูก็มั่นใจว่าประมาณเดือน2เดือนถ้าอัดโปรตีนตามที่บอกนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของอาหารบลัดโฟลว์เขาจะสวยเพอร์เฟกต์อันนี้เขาเพิ่งส่งมาเดี๋ยวลองดูนะคะลองดูว่าแบบนี้คือสบายอุ้ยดูเคสของคุณแม่ท่านนี้โอ้โหฟูมากแต่ว่ายังไม่ใสนะดูเคสนี้ใครดูออกเร็วเรียง3ชั้นไหมเนี่ยมดลูกขรุขระก็คือโปรตีนไม่ถึงเลยค่ะแม่มดลูกขรุขระก็อัดโปรตีนเข้าไปค่ะโปรตีนจะไปซ่อมแซมค่ะโปรตีนจะไปซ่อมแซมทำให้มันเรียบค่ะนะมันไม่ได้ซ่อมแค่มดลูกนะแม่โปรตีนเนี่ยมันซ่อมทุกจุดเลยนะกระดูกพรุนเอ่ยหน้าเป็นรูหน้าเป็นหลุมผมแห้งเนี่ยโปรตีนเข้าซึมหมดเลยนะคะแต่โปรตีนตัวนี้คือมันบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกมันถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้ถ้ามดลูกขรุขระให้เพิ่มตัวคอลลาเทโรด้วยคอลลาเจนต้องเพิ่มไปด้วยค่ะวันละ1-2ซองเพราะว่าตัวคอลลาเจนก็คือเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งแต่อันนี้ครูก็ใส่ไทป์1กับไทป์3ไทป์1กับไทป์3ไทป์1คือเข้าผิวไทป์3คือเข้ามดลูกมีงานวิจัยชัดเจนนะคะว่าบริเวณกล้ามเนื้อหรือเส้นใยร่างแหที่มดลูกคือคอลลาเจนไทป์3จะอยู่ในมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกเซลล์รกแล้วก็ปากมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นครูก็บอกเลยว่าคอลลาเทโรคอลลาเจนเพื่อชาวเราสโลแกนมันคือสวยได้ลูกไหมคะผิวสวยด้วยแล้วก็ได้ลูกด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มดลูกไม่เรียบขรุขระนะคะทานโปรตีนอัด3ซองแล้วก็เสริมด้วยตัวคอลลาเทโรด้วยนะคะเพราะว่าสมูทคือผิวสมูทแล้วมดลูกก็ต้องสมูทเรียบด้วยนะคะตามนี้เมื่อกี้ที่ให้ดูของคุณแม่ท่านนี้ที่หนาๆเมื่อกี้อันนี้ผ่านนะให้ผ่านนะเมื่อกี้มีความหนาอยู่ไหนแล้วลูกตัวนี้เคสนี้หนา12มิลนะหนา12มิล นะบางคนก็ถามครูก้อยมันหนาเกินไปไหมอ่ะ12มิล นะคะถ้ามันหนาแล้วมันใสมันคืองานหนาโปรตีนนะคะไม่ได้หนาเมนทับค่ะแต่บางคนหนาแต่ว่าเป็นหนาเมนเก่าทับครูก้อยไม่เอานะคะแบบนั้นนะคะแบบนี้คืองานหนาโปรตีนเป็นใบไม้เลยค่ะเรียง3ชั้นใส่เป็นวุ้นเลยค่ะผ่านค่ะคนที่ใส่ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านท้องนะคะท้องสำเร็จอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าผนังมดลูกที่ดีอ่ะมันเป็นอย่างไรคราวนี้เราจะมาทำให้มันดีโดยการปรับโภชนาการตามที่ครูก้อยบอกนะคะแม่บอกว่าแม่เรียกว่าคอลลาเจนเนี่ยแม่ทาน2ซองเลยแต่ว่าเฟอร์ตี้ก็ต้อง2ซองนะคะเฟอร์ตี้2ซองคอลลาเจน1ซองเฟอร์ตี้2ซองคอลลาเจนจะอัพ2ซองไม่ว่านะคะแต่ไม่ใช่คอลลาเทโร2ซองแล้วเหลือเฟอร์ตี้1ซองไม่ได้นะคะเพราะว่าโปรตีนเฟอร์ตี้เนี่ยมันจะเข้าสู่มดลูกเข้าสู่ทุกส่วนในร่างกายเพื่อเป็นความแข็งแรงสำหรับคุณแม่เตรียมตั้งครรภ์แต่ตัวคอลลาเทโรเนี่ยมันจะเน้นเรื่องงานผิวกับงานที่เส้นใยมดลูกงานรกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นตัวที่ทานคู่กันอย่าไปลดตัวใดตัวหนึ่งนะเสริมเข้าไปได้คอลลาเทโรเนี่ย2ซองได้เลยในช่วงเตรียมผนังมดลูกให้เส้นใยร่างแหที่มดลูกอะค่ะมันแข็งแรงมันมีงานวิจัยเลยค่ะว่าผู้หญิงที่มีเส้นใยร่างแหที่โพรงมดลูกเนี่ยน้อยเนื่องจากว่ามีคอลลาเจนไทป์3น้อยส่งผลทำให้แท้งบุตรได้ง่ายและส่งผลทำให้เกิดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ได้ง่ายมีเปเปอร์ทุกอย่างของกูก้อย based on paperนะคะคราวนี้มาดูค่ะเมื่อกี้ตัวที่3ที่จะเป็นตัวบำรุงคือเมนเทนโปรตีนเฟอร์ตี้นะคะให้ได้วันละ2ซองวิธีการชงโปรตีนเฟอร์ตี้นะคะแม่ๆทุกคนจะมีคัมภีร์ตัวนี้เป็นคัมภีร์เตรียมผนังมดลูกขอจากแอดมินได้เลยมันจะเป็นอาร์ตเวิร์คส่งให้ทางไลน์นะถ้าเราจะปริ้นออกมาติดฝาบ้านเองก็จะยิ่งดีนะคะบางคนเขาปริ้นแล้วเขาติ๊กเลยว่าเขาทำทุกวันตามนี้ได้หรือเปล่ามีภาพผนังมดลูกสวยๆให้ดูนะคะขอได้ที่แอดมินทั้งหมดนะคะแอดมินใช้แอดมินเป็นประโยชน์อยากจะเอาคลิปอะไรอยากจะเอาภาพอะไรอยากจะอะไรขอไปที่เขาเลยค่ะครูก้อยอัดคลิปมาให้เนี่ยมีเป็นหมื่นคลิปแล้วนะขอไปอยากดูเรื่องอะไรมีหมดอะไรก็ตามที่เป็นภาวะมีบุตรยากมีหมดครูก้อยอัดคลิปไว้ให้หมดรับรองว่ามีหมดประเด็นคืออ่านหรือเปล่าฟังหรือเปล่า
ได้ดูหรือเปล่านะคะอ่ะคราวนี้มาดูค่ะโปรตีนเฟอร์ตี้ทำไมให้กิน2ซองผู้หญิงเตรียมตัวตั้งครรภ์ต้องกินโปรตีนขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่า50กรัมต่อวันผู้หญิงทั่วไปหรือผู้ใหญ่ทั่วไปต้องกินโปรตีนขั้นพื้นฐาน50กรัมต่อวันหรือถ้าจะกินเอาเป๊ะก็จะต้องกินตามน้ำหนักตัวกินตามน้ำหนักตัวคือโปรตีนจะต้องกิน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมผู้ย้ำเสมอจะต้องกินโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นถ้าเราน้ำหนักตัว50กิโลกรัมเราต้องกินโปรตีน50กรัมแต่ถ้าเราน้ำหนักตัวมากกว่านั้นเช่นเหมือนกูก้อยเนี่ยน้ำหนักตัวเกือบ60กิโลกรัมกูก้อยต้องกินโปรตีนขั้นพื้นฐาน60กรัมดังนั้นสูตรที่กูก้อยคำนวณให้ออกมาในนี้เป็นสูตรที่มันคำนวณปริมาณโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุและกรดไขมันดีมาแล้วมันถูกคำนวณมาแล้วสำหรับเมนเทนของผู้หญิงน้ำหนัก50กิโลกรัมเมนเทนสำหรับผู้หญิง50กิโลกรัมก็คือเป็นพื้นฐานแต่ถ้าเรามากกว่านั้นเราต้องทานโปรตีนมากขึ้นค่ะเราต้องทานโปรตีนมากขึ้นมันของกูก้อยเนี่ย60กรัมต่อวันเพราะว่าน้ำหนักเกือบ60เป็นคนสูงนะ166คราวนี้โปรตีนเฟอร์ตี้1ซองเนี่ยมันจะให้โปรตีน25กรัมเรากิน2ซองคือเราจะได้โปรตีน50กรัม50กรัมต่อวันนะคะเดี๋ยวดาอาจจะแคปๆไว้ตลอดนะเราจะได้โปรตีนขั้นพื้นฐาน50กรัมต่อวันซึ่งเราถือว่าเป็นโปรตีนรอดตายเป็นโปรตีนรอดตายความหมายของโปรตีนรอดตายคือขั้นพื้นฐานที่แบบมนุษย์ทั่วไปอ่ะควรจะได้อ่ะก็คือ50กรัมโปรตีนรอดตายคือ2ซองแต่สำหรับเราของคนเตรียมตัวมีบุตรไม่ใช่โปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะแต่เป็นโปรตีน 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเพราะเราต้องเตรียมตัวสำหรับอีก1ชีวิตที่กำลังจะเกิดมาไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลทั่วไปใครเข้าใจคอนเซ็ปต์เอาหัวใจมาซึ่งเปเปอร์นะคะมีเปเปอร์หรืองานวิจัยของอเมริกาค่ะเขาบอกเลยว่าผู้หญิงที่เตรียมตัวทำเด็กหลอดแก้วนะคะตั้งแต่ในช่วงบำรุงไข่เลยค่ะตัวนี้ทานตั้งแต่บำรุงไข่นะคะต้องได้รับโปรตีนมากกว่าเดิมก็คือมากกว่าขั้นพื้นฐานอีก 16.4% แล้วลดคาร์บลง 23% จะมีโอกาสเพิ่มตัวอ่อนระยะบลาโตซิสได้มากขึ้นและเพิ่ม pregnancy rate ได้ถึง 84% นี่คือเปเปอร์ของอเมริกาจึงเป็นที่มาของโปรตีนเฟอร์ตี้ว่าที่ผ่านมาฉันเคยบำรุงคือฉันกินแต่ไข่แล้วกินไข่ต้องกินกี่ฟองมันถึงจะพอมันไม่เพียงพอกูก็เลยทำอาหารเสริมตัวเนี้ยออกมาเพื่อให้เราได้กินโปรตีนเพียงพอในช่วงที่เราเตรียมตัวจะมีบุตรเตรียมตัวจะกระตุ้นไข่ทำเด็กหลอดแก้วโดยเฉพาะคนที่มีไข่เยอะๆคนมีไข่20ฟอง15ฟองแล้วจะกระตุ้นให้มันโตโดยมีคุณภาพเนื้อเนียนเท่าเดิมอ่ะเท่ากับคนที่ปล่อยให้ตกไข่ตามธรรมชาติเดือนละใบอ่ะแล้วมากินโปรตีนเท่ากันน่ะไม่ว่ามันพอหรอเหมือนเรากินโปรตีนขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ยแต่ไข่เราตกเดือนละฟองถ้าคนท้องธรรมชาตินะแต่คนทำเด็กหลอดแก้วเราเวลากระตุ้นไข่เราต้องการไข่ให้มันโตขึ้นพร้อมกัน20ใบอ่ะแล้วเรามากินไข่อยู่แค่2ฟองอ่ะมันจะทำไอ้โปรตีนจากไข่2ฟองนั้นอ่ะมันจะทำให้ไข่20ใบโตพร้อมเพียงกันแล้วโตแบบมีคุณภาพแบบเนื้อเนียนได้ไหมล่ะในเมื่อคุณต้องการให้มันเร่งพรึบทีเดียวพร้อมกันคุณก็ต้องอัดโปรตีนให้มันตามปริมาณที่มันเพียงพอกับจำนวนไข่ของคุณสิอันนั้นคือเนื้อเรื่องของไข่คราวนี้เนื้อเรื่องของโปรตีนคืองานเรียง3ชั้นหนา 8-10 มิลผนังมดลูกก็ต้องหนาตัวและฟูกล้ามเนื้อก็จะต้องอาศัยการเจริญเติบโตโดยอาศัยโปรตีนขั้นพื้นฐานคือ 16.4% ของโปรตีนขั้นพื้นฐาน50กรัมเพราะฉะนั้นเฟอร์ตี้มันคือขั้นแค่ขั้นพื้นฐานนะ22แล้วที่เหลือมันจะถูกคำนวณโดยการกินโปรตีนอื่นๆที่มาจากอาหารโดยอยู่ในสูตรนี้อยู่แล้วมาดูค่ะว่าครูก้อยกินโปรตีนจากอะไรบ้าง2ซองกินเวลาไหนก็ได้ไปจัดเอาเองครูก้อยจะกินเป็นมื้อสายคือหลังจากกินพวกน้ำมะกรูดอะไรพวกนี้เสร็จอะค่ะหลังจากกินไข่ต้มอะไรของก้อยเสร็จอะครูก้อยก็จะกินโปรตีนเชคเป็นมื้อสายประมาณ10โมงแล้วครูก้อยจะกินเป็นมื้อบ่ายประมาณ3โมง3โมงครึ่งถึง4โมงในช่วงเวลาที่เราเริ่มแบบว่าว่นเวอร์บางคนก็เริ่มซื้อชาบางคนก็เริ่มซื้อโกโก้ปั่นบางคนก็เริ่มซื้อชาไข่มุกบางคนก็กินกาแฟแล้วในออฟฟิศไม่ใช่ค่ะเราเชคโปรตีนเฟอร์ตี้แล้วเราก็ไปนั่งร่วมวงกับเพื่อนที่ดูดชาไข่มุกร่วมวงกันได้เธอดูดชาไข่มุกเธอดูดโกโก้ปั่นเธอดูดน้ำบัตรลมเธอก็ทำไปแต่ฉันจะเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้เพราะว่าฉันอยู่คนละโพซิชันนิ่งกับเธอฉันเตรียมตัวมีบุตรและฉันเตรียมผนังมดลูกอยู่แล้วฉันกำลังจะไปรับตัวอ่อนของฉันแล้วฉันเป็นคนมีบุตรยากเพราะฉะนั้นฉันจะกินไม่เหมือนเธอโอเคไหมแต่ฉันร่วมวงกับเธอได้วิธีการเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้ค่ะแก้วเช็คแก้วเช็คแบบนี้แม่จะได้ตอนที่แม่ซื้อโปรมันจะมีแถมแก้วเช็คนะคะ
อ่ะวิธีการชงโปรตีนเฟอร์ตี้ค่ะนะคะนมอัลมอนด์เตรียมมานมแพะเตรียมมานมแพะคัดเกรดของครูก้อยมันจะเป็นลังลังนึงจะ1โหลนมวัวให้งดนมสัตว์ให้กินนมแพะคัดเกรดตัวนี้เท่านั้นเวลามาก็รีบไปจับจองเวลามันมาน้อยนะคะเพราะมันเป็นเกรดหัวนมนะจ๊ะดังนั้นเราจะกินนมแพะวันละ2กระป๋องเพราะว่าเราจะกินเฟอร์ตี้วันละ2เวลาแล้วเราจะเช็คกับนมแพะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่านมแพะเราจะกินวันละ2กระป๋องนะคะกระป๋องแรกก็คือถูกเช็คไปในช่วงประมาณ10โมงจริงๆเรื่องของเวลากูก็ไม่ซีเรียสบางคนเนี่ยอาจจะกินแทนมื้อเช้าไปเลยเพราะตอนเช้าไม่ได้ทำอาหารเช้าเขาก็อาศัยโปรตีนเฟอร์ตี้ของกูก้อยแทนมื้อเช้าไปกินในรถก็ไม่ว่ากันกินได้นะคะแล้วก็นมอัลมอนด์เพิ่มเติมถ้าคนซื้อกล่องเล็กก็อีก1กล่องเล็กแต่กูก้อยชอบซื้อเป็นกล่องใหญ่เพราะว่าพอเทียบปริมาณแล้วมันถูกกว่าเพราะเรากินทุกวันกูก็จะใส่ให้มันมีปริมาณของน้ำนมเนี่ยประมาณ300 ml ให้มันมีปริมาณน้ำนมเนี่ย300 ml ซึ่งการที่เรากินนมแพะ1กระป๋องเนี่ยนมแพะ1กระป๋องจะมีโปรตีนทั้งหมดประมาณ4กรัมนะประมาณ4กรัมเรากิน2กระป๋องก็เท่ากับประมาณ8กรัมแล้วต่อวันนมอัลมอนด์ก็เหมือนกันกิน2รอบก็8 2 16อ่ะตีว่า15เลขกลมๆ15เลขกลมๆเมื่อกี้เฟอร์ตี้2ซอง225เป็น50 50บวก15เป็น65จริงๆกินแค่นี้ก็ได้65กรัมแล้วโปรตีนซึ่งครูก้อยน้ำหนัก60ก็โปรตีนเกินแล้วโปรตีนเกินไม่เป็นไรนะคะยิ่งเกินยิ่งดีนะคะโปรตีนไม่มีเสียหายเลยกินได้เลยค่ะโปรตีนกับสารต้านอนุมูลอิสระนะคะพวกนี้กินได้เยอะกินไปเลยพวกวิตามินซีอะไรพวกนี้กินได้เยอะกินไปเลยไม่มีปัญหายิ่งมากยิ่งซ่อมแซมมากยิ่งมากยิ่งดีคนส่วนใหญ่กินไม่พออ่ะแล้วก็เช็คในการตัดโปรตีนเฟอร์ตี้ใส่เข้าไปมันจะอิ่มค่ะมันจะอิ่มดีอิ่มมีประโยชน์อิ่มแบบมีโปรตีนเข้าร่างกายนะคะอิ่มแบบไม่เสียหายนะคะอิ่มแบบว่าเตรียมพร้อมต่อการมีบุตรนะคะช่วยเคลียร์ได้เลยค่ะนะคะอันนี้2ที่1นะคะแล้วก็ปิดให้สนิทนะคะเพราะถ้าปิดไม่สนิทก็จะเกิดปรากฏการณ์กระฉูดนะคะซึ่งครูก็เคยประสบพบเจอมาแล้วนะคะนมแพ้คัดเกรดไม่คาวค่ะแม่หอมอร่อยนะคะน้ำนมจะสีเหลืองๆมีกลิ่นหอมไม่ใช่นมแพ้ทั่วไปนะคะไม่เชื่อก็ลองกินดูแล้วก็เปรียบเทียบดูนะคะกับในท้องตลาดไม่มีที่ไหนในท้องตลาดกูก็เอ็กกับสิริชัยนะคะจับมือกับสิริชัยผู้ผลิตนมแพ้เจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะบอกว่าเอาหัวนมมาให้กูก้อยก่อนเพราะกูก้อยต้องการให้แม่ของกูก้อยบำรุงในสิ่งที่ดีที่สุดหัวนมก็คือโคลีตอนน้ำนมแรกอะค่ะน้ำนมเลยจะเหลืองๆมันก็เลยค่อนข้างมีน้อยวิตามินมันจะเข้มข้นกว่านะคะแล้วก็กลิ่นพวกนี้ค่ะมันจะหอมนะคะมันจะมีไขมันดีเยอะกว่าด้วยแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะไม่พอนะคะเราจะอัพโปรตีนและก็กรดไขมันดีเพิ่มนะคะโดยการใส่เจ้าตัวอันนี้เก็บนะคะอันไหนเสร็จแล้วเก็บไปเลย2ตัวนี้ค่ะก็คือกู๊ดเกรนกับงาดำเมื่อก่อนเนี่ยครูก้อยจะกินอัลมอนด์แล้วก็แฟลกซ์ซีดเป็นเม็ดคือต้องซื้อมาเป็นเม็ดๆแล้วมานั่งเขียวแล้วก็ไม่สะดวกนะคะซึ่งพวกนี้มันจะมีไขมันดีสูงไขมันดีมีส่วนช่วยมากๆในเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะโดยมีงานวิจัยบอกเลยค่ะว่าไขมันดีของคนผู้หญิงที่ได้รับไขมันดีเนี่ยนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการย้ายตัวอ่อนสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับไขมันดีถึง 3.5 เท่านะคะจึงเป็นที่มาของตัวเฟอร์ตินายออยด้วยนะคะก็คือตัวไขมันดีที่ทำมาให้เป็นเม็ดๆด้วยอันนี้ไขมันดีที่กินจากอาหารอันนี้ไขมันดีที่ไว้ทำให้มันเป็นเม็ดนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอันนี้เอาโปรตีนก่อนกู๊ดเกรนอัลมอนด์เฟล็กซีลูกเดือย2ช้อนพูนๆ2ช้อนพูนๆช่วยท็อปวิวไว้หน่อยค่ะพลิกกล้องแล้วท็อปวิวได้เลยค่ะหันมาเลยนะคะเมื่อกี้ใส่กู๊ดเกรนแล้วนะคะ2ช้อนพูนๆต่อไปเป็นงาดำออร์แกนิกทั่วตัวถ่านนะคะตัวนี้ผลิตบดใหม่ฟุตครบรอบนะคะเป็นเกรดออร์แกนิกทุกอย่างมีออยอแม่ดูออยอนะคะของไม่มีออยอย่าได้เสี่ยงนะคะนี่ออยอนะคะเพราะพวกนี้มันจะมาบดใหม่นะคะมันก็จะไม่มีพวกเชื้อรานะคะเราเตรียมผนังมดลูกอยู่เราต้องกินของที่เรามั่นใจได้2ช้อนพูนๆค่ะทั้งโปรตีนทั้งกรดไขมันดีค่ะแสดงว่าแม่เนี่ยนะจะได้อาชมค่ะจะได้กินงาดำอะค่ะ
4ช้อนคูณๆแล้วก็จะได้กินไอ้เจ้าตัวกู๊ดเกรนเนี่ย4ช้อนคูณๆต่อวันซึ่งถ้าเทียบเป็นโปรตีนก็คือตกประมาณ2กรัมต่อวันก็คือเท่ากับว่าเพิ่มโปรตีนเข้าไปแต่ตัวนี้จะได้ในแง่ของกรดไขมันดีด้วยนะคะแคลเซียมสูงด้วยอะไรด้วยอ่ะโอเคมาค่ะนี่ค่ะคือแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็เมล็ดฟักทองอันนี้ก็เป็นแพลนเบสโปรตีนที่ให้ทานวันละ1กำมือดูนะคะสำคัญคืออยู่ในแง่ของการอบที่ไม่ทำลายกรดไขมันดีนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อในร้านสะดวกซื้อนะคะถ้าเราสังเกตมันจะแห้งมากและพวกนั้นใส่สารกันบูดด้วยอันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นสารกันบูดเลยนะคะแล้วก็น้ำมันดีจะไม่สูญเสียแบบนี้คือกินแล้วกินได้ประโยชน์เต็มๆเนี่ยนะคะหนึ่งกำมือเรากินมาตั้งแต่ช่วงบำรุงไข่ค่ะยังคงกินต่อ1กำมืออันนี้ถ้าหลายคนกินเล่นก็กินได้แต่ถ้าหลายคนไม่ชอบเคี้ยวเหมือนครูก็อย่างเงี้ยครูก็เป็นคนที่ขี้เกียจเคี้ยวครูก็จะเอามาปั่นกับโปรตีนเฟอร์ตี้โดยครูก็จะมีเครื่องปั่นเครื่องปั่นขอดูเครื่องปั่นหน้าตาเครื่องปั่นไปซื้อใครยังไม่มีเครื่องปั่นไปซื้อในLazadaอะไรมีเยอะแยะในเครื่องปั่นแบบเนี้ยบางทีครูก้อยก็เอาโปรตีนของครูก้อยเนี่ยใช้วิธีการปั่นแล้วก็เอาเมล็ดฟักทอง1กำมือซัดปั้งเข้าไปเดี๋ยวลองปั่นให้ดูมั้ยใครอยากดูปั่นใครอยากดูปั่นเอาหัวใจมาเป็นการจบงานเป็นการจบงานคือเอาเมล็ดฟักทองใส่เข้าไปด้วยเป็นการจบงานหัวใจมาเครื่องปั่นไปซื้ออย่าประหยัดของดีของมีประโยชน์ของดีต่อสุขภาพอย่าประหยัดของฟุ่มเฟือยให้ประหยัดประหยัดในสิ่งที่ควรจะประหยัด1กำมือปั้มเข้าไปอันนี้คือวิธีการจบงานแบบง่ายดายเพราะว่าเรากินเยอะเราบำรุงมันมีหลายสเต็ปบางทีขี้เกียจเคี้ยวเมื่อยกรามไม่รู้บางคนบอกว่าชอบเคี้ยวบางคนบอกครูก้อยหนูกินวันละ2กำมือหนูชอบคือมันเพลินเหมือนสามีครูก้อยก็ชอบกินแบบเพลินแล้วแต่ชอบแต่ครูก้อยเป็นประเภทขี้เกียจเคี้ยวก็เลยอาศัยเครื่องปั่นระหว่างที่เราปั่นสามารถใส่อะไรเข้าไปได้บ้างใส่พวกเบอร์รี่ได้พวกมิกซ์เบอร์รี่อะค่ะพวกบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ไปซื้อในท็อปอะที่มันเป็นแช่แข็งอะใส่ได้พวกนี้ที่มันไม่ใช่แบบเบอร์รี่เชื่อมอะนะคะใส่ได้หรือว่าจะปั่นอะโวคาโดไปด้วยก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะคือจบงานเก็บเมื่อก่อนนะตอนที่ครูก็ยังไม่ได้ออกโปรดักต์ตัวนี้ออกมาค่ะตัวเฟอร์ตินายออยล์หรือว่าตัวน้ำมันดี9ชนิดสำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์เนี่ยครูก็จะต้องใส่น้ำมันดีต่างๆเนี่ยลงไปในตัวโปรตีนใส่พวกน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกคือโอลิฟออยล์อะไรพวกนี้ค่ะน้ำมันเฟล็กซ์น้ำมันอะไรก็จะใส่เข้าไปแต่ตอนนี้มันออกมาแบบเป็นเม็ดอย่างนี้แล้วมันก็สะดวกเราก็ไม่ต้องกินเป็นช้อนๆนะคะออกแบบนี้มาให้แล้วนะคะเนี่ยหน้าตาของโปรตีนก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแก้วที่1คราวนี้แก้วที่2ก็ไม่ต้องใส่ไอ้ตัวเมล็ดฟักทองแล้วเพราะเมล็ดฟักทองกินแค่1กำมือเก็ทมั้ยอร่อยด้วยมีประโยชน์เก็บก่อนนะคะต่อไปเมื่อกี้พูดถึงโปรตีนแล้วนะมาดูคัมภีร์กันต่อกินอะไรอีกนะบำรุงอะไรอีกนะคะต่อไปตัวนี้เลยไหนๆก็เฟอร์ตินายออยล์มาแล้วน้ำมันดีค่ะน้ำมันดีนะคะมดลูกชุ่มฉ่ำกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบนี่ค่ะน้ำมันดีนะคะจะเป็นนอกจากจะเป็นตัวที่ลดคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำมันดีเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ผลักไขมันเลวเพิ่มไขมันดีนะคะ HDL นะคะในร่างกายเป็นตัวลดคอเลสเตอรอลในร่างกายนั่นคือพื้นฐานของงานน้ำมันดีที่เขาเรียกว่ามนุษย์ทั่วไปรู้นะคะว่ากินน้ำมันดีแล้วคอเลสเตอรอลจะลดลงนะเดี๋ยวอย่าบังแสงนะครับแต่น้ำมันดีที่ครูก้อยใส่น้ำมันดี9ชนิดนี้มันชื่อว่าเฟอร์ตินายออยล์มันเป็นน้ำมันดีที่มีเปเปอร์โดยเฉพาะนะคะว่าเกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์เพิ่มโอกาสสำเร็จ 3.5 เท่าหลังย้ายตัวอ่อนนะคะเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้กินอันนี้มีเปเปอร์เรียบร้อยนะคะมีน้ำมันฟักข้าวสีส้มๆที่แม่เห็นคือน้ำมันฟักข้าวหรือว่าแกะออยล์ไม่ได้ใส่สีนะคะแล้วเม็ดนึงคือ1,000 มิลลิกรัมไม่ใช่เม็ดเล็ก500 มิลลิกรัมที่เราเคยเห็นเขาขายทีละเม็ด
น้ำมันรำข้าวนิดนึงน้ำมันอะโวคาโดเม็ดนึงจะต้องกินกันเป็นกำๆไม่ใช่ค่ะผมก็รวมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเม็ดนึงเนี่ยเป้งๆเลยค่ะพันมิลลิกรัมเต็มสูบนะคะน้ำมันฟักข้าวน้ำมันเมล็ดแฟล็กซ์ก็คือแฟล็กซ์ซีดออยล์นะคะน้ำมันงาขี้หมอน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันอะโวคาโดนี่คือเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์เพราะปกติครูก้อยจะให้กินอะโวคาโดอยู่แล้วอะโวคาโดนี่ให้กินทุกวันเวลาครึ่งผลอยู่แล้วยังคงกินเดี๋ยวก็กินน้ำมันอะโวคาโดนี้ด้วยเผื่อบางคนไม่ได้กินอันนี้ทุกวันมันก็ยังมีน้ำมันอะโวคาโดอยู่อะโวคาโดคือผลไม้ที่ถูกบรรจุอยู่ในคัมภีร์อาหารที่คนอยากท้องต้องกินนะคะเป็นตัวที่มีเปเปอร์เลยว่าคนที่กินอะโวคาโดท้องง่ายกว่าคนที่ไม่กินอะโวคาโดนะคะอันเนื่องมาจากมีน้ำมันดีไขมันดีน้ำมันดอกทานตะวันโอลิฟออยล์น้ำมันมะกอกแล้วก็ DHA 40% นะคะที่มาจากสาหร่ายแอลจีออยล์นะคะงาขาวน้ำมันกระเทียม9ชนิดนะคะอยู่ในนี้หมดแล้วนี่ค่ะวิธีรับประทานนะคะทานวันละ 2-4 เม็ดถ้าเราเป็นคนที่มดลูกแห้งก็คือรังไข่เสื่อมเคยรังไข่เสื่อมมาก่อนคืออายุมากพอรังไข่เสื่อมมดลูกมันจะแห้งด้วยเพราะว่าเอสโตรเจนมันจะต่ำจำแบบนี้ค่ะไขมันดีเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะนี่คือพื้นฐานหลักการไขมันดีเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เติมไขมันดีเข้าไปเอสโตรเจนเราจะตกซึ่งปกติเอสโตรเจนเราตกอยู่แล้วก็คือผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองถูกไหมแต่ว่าไม่ควรจะตกเร็วเพราะถ้าตกเร็วเนี่ยนอกจากจะรังไข่เสื่อมแล้วมดลูกยังแห้งอีกด้วยกินไขมันเลวได้เอสโตรเจนเลวกินไขมันดีได้เอสโตรเจนดีเอสโตรเจนเป็นสารตั้งต้นไขมันเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเอสโตรเจนเอสโตรเจนทำให้ไข่มีการเจริญเติบโตทำให้ไข่สุกทำให้มดลูกชุ่มฉ่ำฉ่ำวาวนะคะนอกจากมดลูกจะชุ่มฉ่ำผิวก็ยังชุ่มฉ่ำด้วยให้กิน 2-4 เม็ดคนที่กิน4เม็ดคือคนที่เริ่มมดลูกแห้งรังไข่เสื่อมมีค่าการอักเสบในร่างกายสูงเลือดไม่ค่อยไหลเวียนดีหรือว่ามีคอเลสเตอรอลสูงก็จะต้องกิน4เม็ดอย่าลืมนะคะว่าไขมันดีร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องกินเข้าไปเท่านั้นแต่ไขมันเลวต่อให้เราไม่กินร่างกายมันก็สร้างเองดูมันสิไม่แฟร์เลยเหมือนบางคนเนี่ยกินดีมากไม่ได้กินของแบบไม่ดีเลยแต่สุดท้ายคอเลสเตอรอลก็สูงอันนี้คือมาจากกรรมพันธุ์พันธุกรรมที่ร่างกายมันสร้างขึ้นเองแต่ไขมันดีร่างกายสร้างเองไม่ได้นะคะต้องกินไปเท่านั้นคราวนี้พวกกรดไขมันดีต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราเคยคุ้นเคยที่เรารู้จัก DHA APAนะคะมูฟ่าพูฟ่าโอเมก้า369ก็จะบอกว่าในเฟอร์ตินายด์ออยล์มีครบค่ะทั้ง DHA EPA มูฟ่านะคะพูฟ่านะคะโอเมก้า369รวมอยู่ในนี้หมดแล้วครูก้อยกิน2เม็ดเพราะครูก้อยถือตัวเองว่าไม่แก่มากเพราะครูก้อยไม่รังไข่เสื่อมแล้วครูก้อยไปตรวจมดลูกมามดลูกยังฉ่ำไปตรวจภายในมาหมอสูตินารีบอกว่าข้างในยังสาวเลยค่ะยังฉ่ำครูก้อยจะกิน2เม็ดแล้วครูก้อยไปตรวจค่าการอักเสบมาค่า ESR ค่าการอักเสบไม่สูงค่ะครูก้อยกิน2เม็ดแต่ถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราแบบสุขภาพข้างในมดลูกฉ่ำไม่ฉ่ำแบบครูก้อยหรือเปล่ากิน4เม็ดได้เลยเพราะว่าน้ำมันตัวนี้เราสามารถกินได้ถึง8เม็ดเพราะปกติการรับน้ำมันนะคะเราก็รับในอัตราส่วนของน้ำหนักตัวอยู่แล้วแต่ครูก้อยมองว่าบางทีเราได้รับน้ำมันอื่นๆจากอาหารเราก็เลยกิน4เม็ดพอแล้วตัวนี้สามารถกินได้ตั้งแต่กระตุ้นไข่เตรียมใส่ตัวอ่อนขณะใส่ตัวอ่อนตั้งครรภ์ให้นมบุตรทานได้หมดเพราะตอนตั้งครรภ์น้ำมันจะไปสร้างสมองของลูก 80% ของเนื้อสมองมาจากไขมันน้ำนมมาจากไขมันมันกินได้ยาวเลยค่ะยกเว้นว่าตอนที่ใกล้จะผ่าคลอดสักประมาณ2สัปดาห์ก็ควรหยุดน้ำมันทุกชนิดน้ำมันทุกชนิดนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่น้ำมันที่ครูก้อยบอกเช่นบางคนไปกินโอลิฟออยล์บางคนกินฟิชออยล์แล้วก็ต้องหยุดหมดเพราะว่าน้ำมันมันกระตุ้นการไหลเวียนเลือดพอมันกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอาจจะให้เลือดแข็งตัวช้าเวลาเราผ่าตัดอะไรแค่นั้นแหละพอเราผ่าตัดเสร็จแผลแห้งก็กลับมากินได้2เม็ดเท่ากับเม็ดละ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยค่ะกินไปเลยกินเสริมไปเลยแต่พอใกล้จะใส่ตัวอ่อนสักประมาณ2สัปดาห์ครูก็จะตีเป็น4เม็ดเลยค่ะครูก็อยากให้มดลูกครูก็ฉ่ำๆบางคนบอกว่ามันเม็ดใหญ่มากเลยครูก้อยหนูกินแบบเม็ดใหญ่ๆไม่เป็นก็ตัดก็ได้นะคะตัดแล้วก็บีบใส่ในโปรตีนก็ได้แต่ครูก้อยว่าไม่ใหญ่เล็กๆได้ปริมาณไม่พอครูก้อยทำมาให้แม่คือกินแล้วมันต้องกินให้มันได้เรื่องอ่ะมันไม่ใช่กินแบบกินแล้วให้ได้แบบความสบายใจไม่ใช่นะกินตอนไหนก็ได้จะกินพร้อมกับวิตามินโอวาออกก็ได้ต่อไปค่ะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เรากินยาวอยู่แล้วเนี่ยกินร่วมกับวิตามินโอวาออเลยก็ได้นะคะ
ซึ่งวิตามินโอวอเราจะกินพร้อมมื้ออาหารมื้อไหนก็ได้หรือจริงๆมันไม่จำเป็นต้องพร้อมมื้ออาหารแล้วกินตอนไหนก็ได้แต่ครูก้อยบอกว่ากินพร้อมมื้ออาหารเพราะครูก้อยไม่อยากให้ลืมเพราะทุกคนอ่ะกินอาหารอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะไม่ลืมวิตามินโอวอก็คือเป็นวิตามินที่เรากินตั้งแต่ช่วงที่เราบำรุงไข่กระตุ้นไข่นะคะแต่ช่วงที่เตรียมผนังมดลูกแล้วก็ใส่ตัวอ่อนไปแล้วก็ยังคงทานอยู่ไม่ใช่ว่าเก็บไข่อะไรไปแล้วจะหยุดวิตามินโอวอนะคะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่แค่บำรุงไข่อย่างเดียวแต่มันปรับในเรื่องของบาลานซ์ฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายให้พร้อมในการฝังตัวอ่อนด้วยนะคะโดยเราจะกินวันละ1ซองเหมือนเดิมนะคะแล้วไม่ต้องหาวิตามินที่บำรุงไข่ตัวอื่นเพิ่มแล้วนะคะเราก็จะกินคู่กับตัวน้ำมันอันนี้เป็นวิตามินและแร่ธาตุอันนี้เป็นตัวน้ำมันดีน้ำมันดีตัวนี้2เม็ดอันนี้คือโอวาออ4เม็ดโอวาออ4เม็ดนะคะจะเป็นแคปซูล2เม็ดตามนี้อันนี้คือตัวพื้นฐานที่เราต้องกินทุกคนต้องกินไม่ว่าจะท้องธรรมชาติทำ IUI ทำ ICSI ใดๆมันเป็นวิตามินพื้นฐานที่ทำมาให้ครบ1เดียวนะคะข้างหลังกล่องแม่กว่าจะได้สูตรนี้คือครูก้อยบอกเลยนะใครติดตามครูก้อยมาตั้งแต่แรกๆก็จะรู้ว่าครูก้อยเนี่ยกินวิตามินของต่างประเทศเยอะมากคือรู้จักทุกยี่ห้อจนครูก้อยรู้ว่าจุดเด่นจุดด้อยของวิตามินตัวนั้นคืออะไรตัวนั้นยังขาดอะไรแล้วสุดท้ายมันมารวมกันอยู่ในโอวาออค่ะคือมันก็ครบทำไมมันถึงชื่อโอวาออโอวาแปลว่าไข่รังไข่นะคะโอเวอรี่นะคะออก็คือรวมทุกอย่างที่เป็นวิตามินที่มันบำรุงไข่บำรุงรังไข่นะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของสมดุลฮอร์โมนเตรียมความตั้งครรภ์มันเลยมีคำว่าออรวมอาราวหมดแล้วนะคะมันจะเป็น4เม็ดกินวันละ1ซองซึ่ง1ในเนี้ยใน1เม็ดเนี้ยสีขาวอะคือโฟลิกก็คือตัวพื้นฐานที่ผู้หญิงวางแผนท้องทุกคนต้องได้กินเพื่ออะไรเพื่อป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดนะคะป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดแล้วก็บำรุงเม็ดเลือดตัวนี้คือโฟลิกในปริมาณเรียบร้อย400ไมโครกรัมตามองค์การอนามัยโลกกำหนดวิตามินและแร่ธาตุบำรุงเตรียมพร้อมตั้งครรภ์20ชนิดนะคะพวกธาตุเหล็กไอโอดีนพวกวิตามิน D3 อะไรพวกนี้อยู่ในนี้หมดแล้วตัวนี้ฟิชออยล์ก็คือน้ำมันที่มาจากปลานะคะแต่ตัวนี้น้ำมันที่มาจากพืชคู่กันนะคะตัวนี้ฟิชออยล์ตัวนี้คือโคเอนไซม์ Q10นะคะที่ให้พลังงานแก่ไข่และพลังงานในตัวอ่อนนะคะสำคัญมากต้องกิน4เม็ดแล้วก็อีตัวนี้2เม็ดเมื่อกี้กินไปแล้ว2เดี๋ยวทำให้ดู2ถึง4กิน4ได้เลยเดี๋ยวครูก็จะเริ่มกิน4แล้วแหละเพราะว่าใกล้จะใส่ละเนี่ยค่ะนี่ในมือเราจะเป็นวิตามินแบบนี้มื้ออาหารมื้อไหนก็ได้แล้วก็ซัดเข้าไปเชื่อไหมครูเวลาครูก็ซัดครูก็ซัดทั้งกำเนี่ยซัดทีเดียวอย่างเงี้ยปังเลยครูก็กินแต่ไม่แนะนำนะเพราะบางคนถ้าไม่เซียนกินวิตามินจริงๆอะติดคอนะติดคอถึงแก่ชีวิตนะมันเยอะไงมันใหญ่ไงเราทำเม็ดใหญ่ๆไงแนะนำกินทีละเม็ดโดยเฉพาะ2เม็ดเนี้ยทีละเม็ดไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์แล้วก็ซัดปังอีกตัวนี้ได้อืมขอกินอีกนะอยากได้4เม็ดโอเคนั่นคือในส่วนของพาร์ทวิตามินใส่ตัวอ่อนไปแล้วอะไรหยุดบ้างคะครูก้อยไม่หยุดค่ะโอวอลก็ยังกินค่ะเจ้าตัวเฟอร์ตินายออยล์น้ำมันดีก็ยังคงกินค่ะ 2-4 เม็ดเหมือนเดิมไม่หยุดจนกระทั่งว่าเราตั้งครรภ์พอปกติพอเวลาเราตั้งครรภ์เราไปฝากท้องหมอเขาก็มักจะจ่ายโฟลิกให้เราธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยให้กับเราพอหมอให้วิตามินเราเราก็ค่อยถอดโอวอลออกจะได้ไม่ซ้ำซ้อนแต่ถ้าหมอไม่ได้ให้วิตามินอะไรเราสามารถทานโอวาออไปจนกระทั่งเราคลอดลูกได้เลยหลังคลอดเหลืออยู่ก็ทานได้เพราะมันบำรุงผู้หญิงนะคะมันทานได้อยู่แล้วมันเป็นวิตามินและแร่ธาตุซึ่งบางทีเรากินจากอาหารแล้วเราได้ไม่เพียงพอนะคะส่วนน้ำมันดีก็อย่างที่บอกทานยาวไปเลยแล้วก็ค่อยหยุดตอนที่จะผ่าคลอดหรือกำลังจะคลอดประมาณ2วีคพอแผลผ่าคลอดหายดีไม่มีเลือดซึมอะไรแล้วก็กลับมากินได้เพราะว่ามันจะช่วยบำรุงสมองลูกแล้วก็น้ำนมด้วยนะคะตามนี้ใครเข้าใจหัวใจมาต่อไปมาถึงพวกวิตามินอีกตัวหนึ่งค่ะที่จะต้องให้เสริมวาจินารีตัววาจินารีตัวนี้ค่ะตัวนี้อยากจะให้เสริมเลยนะคะตั้งแต่จริงๆในช่วงกระตุ้นไข่มันดีมากเพราะครูก้อยเก็บข้อมูลมาจากแม่ๆนะคะเพื่อนที่เป็นหมอหลายคนที่ครูก้อยดูให้อยู่คือเป็นเพื่อนกันนะส่วนตัวแล้วเป็นคุณหมอวิสัญญีแพทย์ตอนนี้กำลังจะใส่ตัวอ่อนแล้วเหมือนกันเขามีปัญหารังไข่เสื่อมนะครูก้อยก็ให้เขากินตัวนี้2เม็ดเชื่อไหมว่าโอ้โหเวลาเขาเก็บไข่อะไข่สุก 100% เลย
จากที่แบบเมื่อก่อนเคยเก็บแล้วมันเป็นไข่อ่อนอ่ะพวกรังไข่เสื่อมมันจะไข่อ่อนอ่ะนะได้ไข่น้อยแล้วก็ไข่จะเป็นไข่อ่อนให้กินวาจินารี2เม็ด2เม็ดแม้กระทั่งฉีดยากระตุ้นไข่ก็ไม่ให้หยุดจนสุดท้ายล่าสุดอ่ะเขาเป็นไข่สุกหมดเลยเก็บไข่ได้10ใบเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็ไข่สุกทั้ง10ใบซึ่งปกติอัตราไข่สุกอ่ะ 70% ก็หรูแล้วอ่ะเขาได้ไข่สุกหมดเลยเพราะว่าเอสโตรเจนเป็นตัวกระตุ้นให้ไข่สุกตัวเวอร์จินารีหรือครูก็เรียกภาษาไทยว่าเวอร์จินารีตัวนี้คือการเสริมเอสโตรเจนในเพศหญิงซึ่งเป็นเอสโตรเจนที่มาจากสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยสามารถทานได้ในระยะยาวไม่ส่งผลต่อมะเร็งเต้านมนะคะมีงานวิจัยชัดเจนโดยตัวที่ครูก้อยใส่คือตัวที่ชื่อว่าโซเจนเป็นสิทธิบัตรเลยนะคะซื้อสิทธิบัตรจากสเปนโซเจนเนี่ยมันจะให้ฤทธิ์คล้ายๆเอสโตรเจนซึ่งเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งจะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อผู้หญิงแก่ลงแล้วทำให้เกิดภาวะรังไข่เสื่อมหรือว่าวัยทองคราวนี้ทำไมยาตัวนี้มันถึงชื่อว่าเวอร์จินนารีคือให้นึกถึงผู้หญิงที่ยังเวอร์จินผู้หญิงที่ยังเป็นสาวเด็ก18เด็ก20เด็กเวอร์จินอะสิ่งที่เขามีคืออะไรอะสิ่งที่เขามีก็คือฮอร์โมนเพศไงฮอร์โมนผู้หญิงที่มันยังเหมือนน้ำพุแห่งความหนุ่มสาวอะมันก็เลยดีไปหมดทั้งผิวพรรณทั้งภายในทั้งฮอร์โมนทั้งในเรื่องของการติดลูกเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันยี่สิบยี่ห้าอย่าพลาดเลยพลาดแล้วท้องเห็นไหมทำไมเด็กมันแบบปั๊บทำกันแป๊บเดียวที่มันท้องแล้วท้องบางทีไม่ได้ตั้งใจจะท้องก็เขาอยู่ในวัยเจริญพันนะเพราะว่าเอสโตรเจนเขามันยังพุ่งพล่านนะแต่เราเป็นวัยที่เอสโตรเจนมันขาลงไงหรือบางคนเนี่ยลงก่อนที่จะถึงวัยจะลงมันก็เลยเข้าสู่ภาวะรังไข่เสื่อมนอกจากรังไข่จะเสื่อมถ้าเอสโตรเจนตกคืออะไรมดลูกแห้งไม่มีมูกตกไข่ไม่มีมูกปากมดลูกนะคะแล้วก็มดลูกหย่อนหรือไม่มีอารมณ์ในการทำการบ้านอารมณ์ไม่มีในการทำการบ้านไม่มีน้ำหล่อลื่นไม่มีอะไรพวกนี้ค่ะคือมาจากเอสโตรเจนทั้งหมดผิวเริ่มเหี่ยวฝ้าเริ่มมาพวกนี้คือเอสโตรเจนทั้งหมดมันจึงเป็นที่มาของตัวเวอร์จินนารีหรือเรียกชื่อย่อกันภายในชาวเราว่ายาไข่สาวยาไข่สาวแก่มาก2เม็ดแก่น้อย1เม็ดกูก็พูดแล้วว่าความแก่ในที่นี้ไม่พูดอายุเราพิจารณาตัวเองเลยว่าข้างในเราแก่มากหรือแก่น้อยโดยเฉพาะคนทำเด็กหลอดแก้วเรารู้อยู่แล้วถ้ายิ่งไข่น้อยรังไข่เสื่อมเอสโตรเจนเจาะมาแล้วต่ำ FSH ฮอร์โมนรังไข่สูง AMH ฮอร์โมนไข่ตั้งต้นน้อยพวกนี้แก่มากแม้กระทั่งอายุจะน้อยก็ตามไม่นับอายุค่ะแก่มากแก่น้อยเช็คกันที่ฮอร์โมนเช็คกันที่ภายในครูก้อยกิน2เม็ดครูก้อยจัดตัวเองเป็นคนแก่มาก39จะ40คงไม่ใช่แก่น้อยเม็ดมันจะสีชมพูเหมือนกันแต่เป็นเม็ดใหญ่กว่าตัวโอเวอร์ออลกินตอนไหนคะตัวนี้ครูก้อยแนะนำให้กินก่อนนอนครูก้อยแนะนำให้กินตัวยาไข่สาวหรือตัวเวอร์จินารีนะคะภาษาอังกฤษคือ Vaginary ภาษาไทยคือเวอร์จินารีนะคะเป็นเอสโตรเจนที่มาจากโซเจนสิทธิบัตรสเปนนะคะมีส่วนประกอบอื่นๆอีกด้วยนะคะประมาณ10ตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเนทรอจีที่มาจากลิขสิทธิ์เกาหลีตัวนี้ได้รางวัลเป็นที่ยอมรับของเกาหลีเป็นหลายสิบปีนะคะเนทรอจีก็ให้เอสโตรเจนตามธรรมชาติที่มาจากโสม3สายพันธุ์จดลิขสิทธิ์ภายใต้เนทรอจีต่างประเทศเรียกว่าเอสโตรจีนะคะแล้วก็ยังมีตัวอุ้มลูกดูหนังหรือว่าตัวลูกยอป่าที่เป็นตัวกระชับมดลูกนะคะแล้วก็เป็นตัวขับพวกลิ่มเลือดเก่าๆคนที่มีปัญหาประจำเดือนกระปิบกระปลอยเม็ดออกไม่สนิทหรือมีปัญหามดลูกขุ่นทึบเหมือนเมื่อกี้ค่ะนอกจากดอกคำฝอยแล้วตัวเวอร์จินนารีจะช่วยนะคะตัวมดลูกขุ่นทึบหรือว่าเม็ดไม่ค่อยออกไม่หมดพวกนี้นะคะหรือว่ามดลูกหย่อนแท้งบ่อยพวกนี้นะคะมดลูกไม่ฉ่ำไปตรวจมาแล้วมดลูกไม่ฉ่ำมดลูกไม่แห้งไม่มีมูกตกไข่นะคะ2เม็ดก่อนนอนตัวนี้2เม็ดก่อนนอนยังไม่ก่อนนอนจะขอไม่กินขอโชว์เฉยครูก้อยคะทำไมตัวนี้ต้องกินก่อนนอนคะเราจะกินพร้อมกับโอวาออหรือกินพร้อมกับตัวเฟอร์ตินายออยได้ไหมจริงๆอยากให้กินเวลาเดิมเพราะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเราควรจะรักษาเสถียรภาพของฮอร์โมนโดยการกินในเวลาเดิมๆเช่นก่อนที่เราจะนอนมันก็จะเป็นเวลาเดิมเพราะว่าเราเซตว่าเรานอนประมาณ4ทุ่มลักษณะการผลิตฮอร์โมนหรือวงจรของฮอร์โมนมันจะได้เสถียรเพราะฉะนั้นครูก็แนะนำให้กินเวลาเดิมๆก็เลยตั้งเซตเอาไว้ว่าก่อนนอนซึ่งอีกอย่างนึงการที่เรากินก่อนนอนเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราตื่นมาตอนเช้าแล้วเฟรชด้วยในตัวนี้นะคะสำหรับคนที่ทำกันตามธรรมชาติแนะนำว่ากินก่อนปฏิบัติภารกิจประมาณ30นาทีเช่นเดียวกับตัวผู้ชายที่ผู้ชายกินตัว MCO ตัวเนี้ย
เป็นตัวบำรุงสเปิร์มที่เขากินวันละเม็ดวันละเม็ดบำรุงสเปิร์มหล่อเลี้ยงอยู่แล้วแต่วันที่เขาจะทำการบ้านแบบทำกันเองอะค่ะวันไข่ตกผู้ชายก็ต้องกิน2เพราะว่านอกจากว่ามันจะบำรุงสเปิร์มแล้วมันจะเร่งในเรื่องของอัตราการแข็งตัวเร่งน้ำเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์รักตัวนี้มันทำให้เกิดอารมณ์ด้วยนะคะเพราะว่าผู้หญิงที่มีเอสโตรเจนมันก็จะมีอารมณ์มากขึ้นนะคะเหมือนกับตอนที่เราแบบไข่ตกผู้หญิงที่ไข่ตกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นผู้หญิงในช่วงเวลาที่เซ็กซี่แล้วก็อยากจะมีเพศสัมพันธ์อันนี้มันเป็นปกติของตามธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันจะทำให้มีการแพร่พันธุ์นะคะไข่ตกแล้วผู้หญิงก็จะมีเอสโตรเจนสูงเอสโตรเจนสูงก็จะดูสวยดูเปล่งปลั่งหน้าอกแล้วก็จะคัดตึงขึ้นแล้วก็จะมีน้ำหล่อลื่นมากขึ้นแล้วก็มีอารมณ์มากง่ายขึ้นบริเวณเต้านมอะไรก็จะเซนซิทีฟอะไรมากขึ้นอะไรประมาณนี้มันเป็นธรรมชาติอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนจะทำกันเองตามธรรมชาติอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนใส่ตัวอ่อนนะก็ให้กินก่อนที่จะมีอะไรกันประมาณสัก 30-45 นาทีมันก็จะช่วยในเรื่องของอารมณ์ร่วมแล้วก็ในเรื่องของน้ำหล่อลื่นด้วยอันนี้สังเกตง่ายๆคนที่กิน2เม็ด2เม็ดติดต่อกัน14วันแรกสังเกตน้ำได้เลยที่ชั้นไหนจะมีน้ำมากขึ้นการมีน้ำมากขึ้นหมายถึงการมีเอสโตรเจนที่สมดุล นะคะอ่ะต่อไปค่ะมาในเรื่องของ blood flow ในเรื่องของ blood flow น้ำมะกรูดค่ะตัวนี้ค่ะกับตัว 100% ช่วงเตรียมผนังมดลูกนะคะสามารถหยิบสูตร 70% มาทานร่วมกับสูตร 100% ได้ขออภัยที่ไม่ได้ตอบคำถามเพราะว่าวันนี้มันไลฟ์ยาวใครมีคำถามอะไรที่อยากปรึกษาส่วนตัวส่งไปที่ LINE @นะคะยกเว้นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมผนังมดลูกนะคะถ้าครูก้อยตอบคำถามก็นั่นแหละยาวไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะไม่จบนะคะปกติเวลาเราบำรุงไข่เราจะกินสูตรนี้อยู่แล้วสูตร 100% เพราะว่าน้ำมะกรูดมันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนี่แม่ๆรู้อยู่แล้วโดยเฉพาะพวกโควชิทีนไบโอฟลาวโนอยด์และวิตามิน C ซึ่งไบโอฟลาวโนอยด์และโควชิทีนเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดแรงนะคะที่มีงานวิจัยบอกว่ามันช่วยลดภาวะไข่ฟองเราจึงจะทานตั้งแต่ช่วงบำรุงไข่กระตุ้นไข่เรากินอยู่แล้วคราวนี้สำหรับบางคนที่แบบรู้สึกว่าน้ำมะกรูด 100% มันกินยากมันขมมันเปรี้ยวนะครูก้อยหนูไม่ไหวจริงๆก็อนุญาตให้นำมาผสมกับสูตร 70% ได้แต่ไม่อนุญาตให้ทิ้งสูตร 100% เพราะว่าอย่างไรก็ตามสูตร 100% จะมีไบโอฟลาวโนอยด์และโควชิทีนสูงกว่ายกเว้นคนที่ไม่กินสูตร 100% ก็คือคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนที่เขากินพวกของเปรี้ยวไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นความจำเป็นอันเนื่องมาจากกลุ่มโรคหรือว่ากลุ่มโรคที่เป็นโลหิตจางเขาก็จะไม่ให้กินของเปรี้ยวมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นโรค3โรคนั้นไม่ให้ถอดน้ำมะกรูด 100% ออกเด็ดขาดเพราะว่าตัวนี้คือตัวเด็ดดวงของน้ำมะกรูดต้อง 100% สูตร 70% เอามาให้เพื่อให้คุณแม่ที่เขามีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถทานสูตรนี้ได้แล้วก็ทานสูตรนี้หรือให้กลุ่มแม่ที่ยังไม่ได้มีปัญหามีบุตรยากคนที่ไม่มีบุตรยากใจมันก็จะสู้ไม่มากคนมีบุตรยากใจมันก็จะสู้มากเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าสู้ไม่มากก็สูตรนี้มันกินดีกินง่ายกินอร่อยเพราะช่วงเตรียมผนังมดลูกอนุญาตให้มิกซ์กันได้ห้ามทิ้งสูตรนี้ใครจะกินสูตรนี้ทีเดียวก็ได้ใครจะกินผสมกันอย่างนี้ก็ได้ให้ได้วันละ2ขวดให้ได้วันละ2ขวดวิธีการกินของครูก้อยครูก้อยจับมิกซ์ค่ะแบบนี้ค่ะมีแก้วสั้นไหมคะโอเคกินตอนไหนคะน้ำมะกรูด2ขวดนะคะให้กิน2ขวดต่อวันครูก้อยจะกินช่วงเช้าแล้วก็ไปกินอีกทีหนึ่งช่วงประมาณ5โมง6โมงเย็นโดยการเอามามิกซ์กันทีละครึ่งครึ่งคือตอนเช้าสุดอะตื่นมาตอนเช้าอะเรากินน้ำเรากินคอลลาเจนกินอะไรให้เสร็จสุดท้ายแล้วเราก็ลงมาปุ๊บแล้วก็กินน้ำมะกรูดก่อนนั่นแหละคือในช่วงตอนเช้านะเดี๋ยวสรุปสเต็ปให้อีกรอบอันนี้จะโชว์ให้ดูก่อนว่าเราต้องบำรุงอะไรในแต่ละวันเนาะอันนี้ครึ่งนึงค่ะโอ้ยออกมาก็เป็นเกล็ดเลยนะออกมาก็เป็นเกล็ดเลยนะโอ้ยอย่างกับอยู่ในดงมะกรูดนะคะนี่แม่มันเป็นอย่างเงี้ยมันสดสดสดอย่างเงี้ยเลยสดจริงอะไรจริงไงฮะตัวนี้สรรพคุณสุดๆเลยนะไม่ใช่แค่สารต้านอนุมูลอิสระนะคะตัวนี้กระตุ้น blood flow เลยค่ะงาน blood flow เลยค่ะงานเลือดไหลเวียนดีเลยค่ะไม่เชื่อก็ลองกินดูนะคะเลือดฉีดขึ้นหน้าแดงเลยนะโดยเฉพาะคนที่แบบอมวยผิวขาวอะค่ะหน้าแดงแก้มแดงเหมือนกินไวน์เลยค่ะบางคนบอกว่าครูก้อยกินน้ำมะนาวแทนได้ไหมเฮ้ยมะนาวบลัดไม่โฟลว์นะใครเคยกินน้ำมะนาวแล้วเลือดไม่ได้ขึ้นหน้านะแต่น้ำมะกรูดนี่เลือดขึ้นเลยนะฉีดปรื้อฉีดปรื้อมันเป็นสมุนไพรโบราณมาตั้งนานแล้วที่สำหรับให้คนที่เตรียมตัวมีบุตรนะหรือว่าติดลูกยากนะคะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่งานสมุนไพรโบราณนะคะตัวนี้มีเปเปอร์เยอะมากในเรื่องของลดภาวะไข่ฟองยืดระยะลูเทลเฟสระยะลูเทลเฟสก็คือระยะหลังจากที่ไข่ตก
ตัวอ่อนจะเข้ามาฝังตัวที่โพรงมดลูกผู้หญิงที่มีระยะรูเตียวเฟสสั้นตัวอ่อนจะฝังตัวไม่สำเร็จนะคะก็จะเกิดการหลุดการแทงง่ายซึ่งในน้ำมะกรูดมันจะมีสารไบโอฟลาวนอยด์กับวิตามินซีในงานวิจัยบอกว่าไบโอฟลาวนอยด์ทำงานร่วมกับวิตามินซีช่วยยืดระยะรูเตียวเฟสค่ะพอระยะรูเตียวเฟสมันยาวขึ้นการฝังตัวของตัวอ่อนก็จะทำได้สำเร็จนะคะที่สำคัญในน้ำมะกรูดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่จะช่วยลดการอักเสบนะคะในบริเวณมดลูกและบริเวณร่างกายนะคะแล้วก็ที่สำคัญปัจจุบันมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นว่ามันสามารถที่จะฆ่าโควิดในระดับเซลล์อันนี้ล่าสุดเลยเป็นงานวิจัยนานแล้วแหละไม่ได้ล่าสุดสักประมาณ6เดือนที่แล้วไปเสิร์ชดูเลยค่ะงานวิจัยของน้ำมะกรูดจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นเสิร์ชเจอได้ทั่วไปในภาษาไทยเลยเพราะในข่าวในอะไรก็เจอเลยมันช่วยในเรื่องของการไปฆ่าโควิดแต่ไม่ได้ป้องกันโควิดนะคะคือเราก็มีโอกาสติดโควิดกันได้ตามธรรมดาแต่ว่าพอเป็นแล้วเนี่ยมันไปฆ่าเซลล์ไปฆ่าเซลล์โควิดในระดับเซลล์ได้แล้วก็อาจจะช่วยทำให้เราไม่ได้เป็นแบบเป็นเยอะหรือว่าลองโควิดอะไรพวกเนี้ยนะแต่เอาเป็นว่าเรามาคุยกันในแง่ของการเตรียมตัวมีบุตรดีกว่าคือแอนตี้ออกซิแดนต์มันสูงระดับนั้นนะแม่นะคะมันไม่ใช่มีเปเปอร์แค่การมีบุตรนะนี่ยืดรูเตียวเฟสกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีนะคะลดการอักเสบในมดลูกนะคะสร้างสภาวะความเป็นด่างให้กับร่างกายถึงแม้กับตัวมันเนี่ยมีรสเปรี้ยวเราจะเข้าใจว่ามันจะเป็นกรดในร่างกายหรือเปล่านะคะตัวมันนะคะมีฤทธิ์เป็นกรดแต่พอมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นอัลคาไลแอซคือมีฤทธิ์เป็นด่างทำให้ร่างกายเราเป็นด่างมดลูกที่เป็นด่างรังไข่ที่เป็นด่างคือมดลูกที่เฮลตี้มดลูกที่เป็นกรดรังไข่ที่เป็นกรดคือมดลูกที่ไม่เฮลตี้จะผลิตไข่ที่ไม่สมบูรณ์ตัวอ่อนฝังตัวลำบากเวลาเราดูว่าอาหารชนิดไหนเนี่ยทำให้ร่างกายเป็นกรดหรือเป็นด่างเราดูตอนที่มันเข้าไปในร่างกายแล้วมันเกิดปฏิกิริยาในร่างกายเราไม่ได้มองตอนที่มันตั้งอยู่ข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นน้ำมะกรูดเนี่ยมันตั้งอยู่ข้างนอกมันเป็นกรดก็จริงแต่มันเข้าไปในร่างกายมันทำให้ร่างกายมีฤทธิ์เป็นด่างนะคะวิธีการรับประทานก็คือครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้กินอีกมื้อหนึ่งสมมติว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าก็จะเก็บไว้กินตอนเย็นนะจะแช่ตู้เย็นหรือไม่แช่ตู้เย็นก็ได้เพราะไอ้ตัวนี้เอาออกมาไว้ข้างนอกได้14วันคือมันไม่ค่อยเสียละค่ะน้ำมะกรูดเพราะว่าด้วยความที่มันมีรสเปรี้ยวอ่ะพอกที่ของมีรสเปรี้ยวมันจะไม่ค่อยเสียนะคะนี่ไอ้ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปน้ำมะกรูด 70% ผสมน้ำผึ้งชันโรงนะคะนี่คือมะกรูดมี 70% แล้วก็ตัวชันโรงน้ำผึ้งชันโรง 29% มีเกลือ 1% กูก็บอกเลยไม่มีใครกล้าใส่น้ำผึ้งชันโรงในน้ำผึ้งชันโรงครับเพราะน้ำผึ้งชันโรงเป็นน้ำผึ้งที่มีราคาแพงหายากเป็นน้ำผึ้งที่มีงานวิจัยว่าเป็นน้ำผึ้งชนิดเดียวที่ low GI น้ำผึ้งชนิดเดียวที่ low GI low GI หมายความว่าไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเป็นน้ำผึ้งชนิดเดียวที่มีงานวิจัยว่าไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นน้ำผึ้งชนิดเดียวที่มีงานวิจัยกว่า700ฉบับพูดถึงการส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์ทั้งการบำรุงสเปิร์มและการเพิ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนซัพพอร์ตการตั้งครรภ์และน้ำผึ้งชันโรงรสชาติไม่เหมือนน้ำผึ้งทั่วไปจะมีลักษณะอมเปรี้ยวอมหวานมีลักษณะเหลวๆแบบนี้ไม่ได้หนืดๆแช่ตู้เย็นยังไงก็ยังเหลวเพราะมันไม่ใช่น้ำตาลมันไม่ใช่ผึ้งอุตสาหกรรมที่มันให้เอาวางน้ำตาลไปวางแล้วให้ผึ้งกินไม่ใช่ค่ะชันโรงเป็นตัวสัตว์ชนิดหนึ่งไม่มีเหล็กในไม่ใช่ผึ้งค่ะเป็นตัวชันโรงเวลามันกินน้ำหวานในเกสรดอกไม้มันจะกินเฉพาะในเกสรดอกไม้เล็กๆเท่านั้นมันจะไม่กินน้ำตาลที่มนุษย์วางให้ถ้ามันกินน้ำตาลมันตายเลยเพราะฉะนั้นชันโรงจึงไม่ใช่น้ำตาล 100%มีกรดฟีนอลิกสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำผึ้งรวมแท้ถึง10เท่าครูก้อยเอาน้ำผึ้งชันโรงมาใส่ในน้ำมะกรูด 70% ค่ะไม่ใช่น้ำผึ้งทั่วไปเพราะน้ำผึ้งทั่วไปไม่ให้กินน้ำผึ้งที่ให้กินคือน้ำผึ้งชันโรงเท่านั้นและมันก็อยู่ในน้ำมะกรูด 70% ด้วยค่ะเอามาใส่ค่ะครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลืออีกครึ่งอันนี้คือกินอีกทีมื้อเย็นอันนี้สมมติว่าเป็นตอนเช้าหน้าตามันก็จะมิกซ์แบบนี้หน้าตาจะก็มิกซ์แบบนี้มีหลอดไหมคะขอหลอดน้ำถ้าไม่มีอยู่ในลิ้นชักหัวนอนของพี่ดึงออกมามีหลอดครูก็ใช้หลอดกินง่ายกว่าลองทำดูนะนี่หน้าตาของการผสมแล้วของน้ำมะกรูด 70% กับน้ำมะกรูด 100% นี่เหลืออีกครึ่งนึงไว้กินอีกมื้อนึงเหลืออีกครึ่งนึงไว้กินอีกมื้อนึงนี่ค่ะใช้หลอดอ่ะนี่ค่ะเพราะว่าเราเซฟฟันค่ะเราเซฟฟันค่ะเรากินทุกวันเราต้องการบำรุงเลือดบำรุงปรับสมดุลฮอร์โมนบำรุงมดลูกบำรุงไข่แต่เราเซฟฟันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หลอดดูดค่ะก็ดื่มน้ำตาล
นี่มาละงาน blood flow รั่วฟันด้วยกลืนมาแล้วเนี่ยกำลังขึ้นแล้วใครเคยกินน้ำมะกรูดแล้วขึ้นไงขึ้นมีไหมขึ้นในที่นี้ไม่ใช่อารมณ์ขึ้นนะเลือดขึ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยกำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้นเนี่ยดูหน้า แดงกว่าเดิมไหมเห็นไหมนี่ขนาดเป็นคนไม่ใช่แบบคนขาวนะ สองเดือนนะคะสองขวดวันละสองขวดมาแล้วค่ะบลัดต้องโฟลว์ค่ะบลัดต้องโฟลว์น้ำมะกรูดห้ามทิ้งหยุดก่อนใส่ตัวอ่อนประมาณ 2-3 วันใส่ตัวอ่อนแล้วก็หยุดเลยน้ำมะกรูดใส่ตัวอ่อนแล้วก็หยุดเลยเมื่อกี้วาจินารีใส่ตัวอ่อนแล้วก็หยุดเลยกินได้ยาวไปจนกระทั่งก่อนใส่ตัวอ่อนพรุ่งนี้จะใส่ตัวอ่อนก็กินคืนนี้แล้วพอใส่ตัวอ่อนแล้วก็หยุดเลยท้องแล้วหยุดเลยวาจินารีท้องแล้วหยุดให้นมหยุดให้นมเสร็จอยากจะคืนความสาวอยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มมดลูกกระชับหลังคลอดก็จัดค่อยจัดใหม่น้ำมะกรูดกินแล้วหยุดก่อนใส่ตัวอ่อนประมาณ 2-3 วันจากนั้นไอ้ตัวนี้หยุดก่อน 2-3 วันตัวนี้คือจริงๆแล้วไม่ต้องหยุดก่อน 2-3 วันคือหยุดจะใส่ตัวอ่อนก็คือกินตอนเช้าถึงว่าตอนเช้าหมอนัดใส่ตัวอ่อนประมาณ 7:00 นตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก็กินได้สูตรนี้ทำไมตัวนี้ถึงให้หยุดมันมีความสดซึ่งบางทีมันมีอาจจะมีความจุดๆอาจจะมีความแบบเราก็ไม่รู้นะเรากินแล้วบางทีเกิดท้องเสียอะไรขึ้นมามันก็ยุ่งอีกอ่ะก็เลยบอกว่า3วันละกันแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ของสดกินได้แต่พอใส่ตัวอ่อนแล้วก็หยุดหมดเลยใส่ตัวแล้วก็หยุดหมดเลยจนกระทั่งว่าเราเทสเจอว่าเราท้องพอเราเทสเจอว่าเราท้องเรากลับมาค่ะกลับมากิน70ค่ะกลับมากิน70ในช่วงไตรมาสแรกกินได้เลยค่ะวันละขวดวันละขวดวันละขวดได้เลยไม่ต้อง2ขวดเหมือนเดิมแล้วนะท้องแล้วเพื่ออะไรเพราะเรายังต้องการบลัดโฟลว์ค่ะแต่เป็นบลัดโฟลว์แบบอ่อนๆไอ้นี่บลัดโฟลว์แบบแรงๆถ้ารกของเราไม่ได้รับเลือดหรือว่าเลือดไปเลี้ยงรกไม่เพียงพอลูกเราก็ได้อาหารไม่พอเพราะฉะนั้นเรากินให้บลัดโฟลว์ได้แล้วก็แก้อาการแพ้ท้องได้ดีด้วยวันละ1ขวด1ขวด1ขวดพอเราท้องประมาณ4เดือนลูกเราเป็นตัว4เดือน5เดือนลูกเราแข็งแรงแล้วนะคะไม่หลุดไม่แท้งไม่อะไรเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาหาน้ำมะกรูด 100% ได้เลยอาจจะกินวันละครึ่งขวดกินทำไมคะครูก้อยนอกจากบลัดโฟลว์แล้วยังป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพราะว่าตัวนี้มันลดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับเคสที่แบบมีความกังวลว่าจะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เช่นอายุ35ปีเป็นต้นไปมีข้อบ่งชี้มีประวัติทางบ้านว่าเคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์กลัวว่าตัวเองจะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ก็เพลย์เซฟครึ่งขวดครึ่งขวดครึ่งขวดไว้ก่อนกินน้ำตามมากนะคะก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหรือถ้าไม่กินสูตรนี้ก็กินสูตรนี้ไปได้ยาวๆกินวันละขวดวันละขวดหรือบางวันกินบางวันไม่กินเลยอย่างเงี้ยคือช่วยให้บลัดโฟลว์แล้วก็ทำให้มีวิตามินซีวิตามินซีก็สร้างภูมิคุ้มกันอะไรในร่างกายนะคะผิวพรรณผุดพองต่อไปขิงดำงานบลัดโฟลว์เติมน้ำเลยค่ะขิงดำขิงดำเอาแก้วนี้ก็ได้ค่ะเทตัวนี้ออกเทตัวนี้ใส่ในน้ำมะกรูดชูขิงดำให้ดูก่อนขิงดำงานบัตโฟลใครเคยกินขิงดำบ้างใครเคยกินขิงดำของกูก้อยบ้างคะเอาหัวใจมาเลยใครเคยกินขิงดำของกูก้อยบ้างคะเอาหัวใจมาเลยกินแล้วเป็นยังไงคะใส่ตัวอ่อนสามารถทานสูตร 70% ได้ไหมคะใส่ตัวอ่อนหยุดไปก่อนท้องแล้วค่อยกลับมากินนะตอนใส่ตัวอ่อนเรายังคงกินพวกโปรตีนเฟอร์ตี้ยังกินเหมือนเดิมน้ำมันดีกินเหมือนเดิมนี่ใส่ตัวอ่อนกินเหมือนเดิมขณะใส่ตัวอ่อนกินเหมือนเดิมโปรตีนเฟอร์ตี้ยัง2ซองเหมือนเดิมไม่หยุดพอท้องแล้วก็อาจจะเหลือ1ท้องแล้วอาจจะเหลือ1หรือว่าอาจจะกินวันเว้นวันวันที่เรารู้สึกว่าได้โปรตีนไม่พอนี่ใส่ตัวอ่อนไม่หยุดนะคะใส่ตัวอ่อนไม่หยุดนะคะใส่ตัวอ่อนไม่หยุดนะคะตรงนี้นะคะใส่ตัวอ่อนไม่หยุดนะคะอันนี้ใส่ตัวอ่อนหยุดยาไข่สาวใส่ตัวอ่อนหยุดนะคะน้ำมะกรูดใส่ตัวอ่อนหยุดนะคะดอกคอมฝอยดอกคอมฝอยใส่ตัวอ่อนหยุดนะคะดอกคอมฝอยใส่ตัวอ่อนหยุดนะคะแพ็กน้ำมันละหุ่งใส่ตัวอ่อนแล้วไม่ต้องแพ็กไม่ต้องเอาความร้อนอะไรมาแพ็กแล้วน้ำมันละหุ่งเวลาใส่ตัวอ่อนแล้วไม่ต้องเราทำก่อนใส่นะคะอะไรที่เราไม่มั่นใจว่าอะไรต้องหยุดตอนที่เราใส่ตัวอ่อนไปแล้วอะไรเงี้ยเราสามารถถามไปที่แอดมินได้เลยนะคะข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อไปขิงดำมาเลยค่ะช่วยมาเคลียร์ฝั่งนี้หน่อยขิงดำนะคะน้ำร้อนนะคะมาแล้วน้ำร้อนนี่ค่ะประมาณ 250-300 ml นะคะขิงดำ1ช้อนใครเคยกินขิงดำบ้างไหนตอบสิตอบให้ชื่นใจหน่อยฮะ
ขิงดำรสชาติเป็นอย่างไรโอ้โหร้อนยันมดลูกกินอยู่ค่ะแม่บอกเป็นไงคะร้อนยันมดลูกนะคะร้อนยันมดลูกจริงเพราะว่าสิ่งที่ต้องการในงานขิงดำคืองานมดลูกอุ่นครูก้อยต้องการงานมดลูกอุ่นแล้วก็ต้องการงานบลัดโฟลว์แม่บอกว่าทานอยู่ค่ะถ้าเราเป็นคนที่เตรียมผนังมดลูกหรือเป็นคนมีลูกยากให้เราทานขิงดำถ้าเรามีไม่ยากเราต้องการบำรุงสุขภาพอะไรโดยทั่วไปก็ไม่ต้องขิงดำก็ได้ตอนนี้ครูก้อยกำลังจะออกขิงทองรสชาติมันก็จะสมูทกว่าขิงดำเอาไว้กินตอนที่เราท้องแล้วนะคะเพราะว่าตอนขิงดำเนี่ยพอเราใส่ตัวอ่อนแล้วอะไรเงี้ยครูก้อยก็ไม่ให้กินนะเพราะว่ามันร้อนเกินไปหรือว่าเราจะกลับไปกินอีกทีนึงตอนที่เราให้นมอะตอนที่เราคลอดเสร็จอะค่ะเราต้องการกระตุ้นให้น้ำนมพุ่งแล้วก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นเพราะผู้หญิงที่คลอดทุกคนก็ต้องกินขิงใช่ไหมคะขิงดำอะขับน้ำคาวปลาด้วยนะคะแล้วก็ทำให้น้ำนมพุ่งด้วยก็จะกินอีกทีนึงตอนที่เราหลังคลอดขิงดำมันจะไม่เหมือนขิงทั่วไปมันมีความพิเศษค่ะมันจะมีสีแบบนี้แอดมินช่วยท็อปวิวให้หน่อยนี่ค่ะสังเกตนะคะแม่มองไปในนี้ก่อนสีมันจะเป็นสีแบบนี้ค่ะมันจะไม่ใช่สีขาวสีมันจะออกเราเลยเรียกว่าขิงดำจริงๆมันเป็นสีน้ำตาลทองๆนะคะมันเป็นขิงพันเล็กนะคะคล้ายๆกระชายดำนะคะแล้วก็ครูก็ใช้ขิงสดไม่ใช่ขิงสเปรย์ดรายนะคะลองดูนี้นะคะมันจะหนักลองตั้งนี้เลยนี่มันจะหนักมันจะตกลงเห็นไหมคะไม่เบานะคะขิงจะเป็นขิงแบบขิงสดอะค่ะใช้ขิงแก่11ถึง12เดือนถึงจะตัดทีมาแล้วมาน้อยหายากตัวนี้หายากมากนะคะคนถ้าเราตั้งทิ้งไว้มันจะตกตะกอนนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นขิงแท้ค่ะมันไม่ใช่ผงขิงสเปรย์มาตัวนี้ไม่มีน้ำตาลอะไรใดๆนะคะจะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวมดลูกอุ่นนะคะแล้วก็ตัวสร้างเขาเรียกว่าลดอาการบวมน้ำผู้หญิงบางคนมีอาการบวมน้ำมีอาการถุงน้ำอยู่ในรังไข่ยังพองนะคะหรือว่าฮอร์โมนไม่ค่อยเสถียรนะคะร่างกายเย็นนะคะแล้วก็บางคนมีเชื้อรามีตกขาวพวกขิงดำอะไรพวกนี้มันยังช่วยในเรื่องของแบคทีเรียเชื้อราตกขาวนะคะแล้วก็ทำให้บลัดโฟลเลือดไหลเวียนดีนะคะมดลูกอุ่นเวลาเราทานเนี่ยครูก็แนะนำให้เราทานคู่กับตัวน้ำผึ้งชันโรงน้ำผึ้งชันโรงตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเป็นฮอร์โมนที่เรานำมาใช้ในช่วงเตรียมผนังมดลูกที่เวลาคุณหมอให้สอดช่องคลอดอะค่ะนั่นแหละฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมันจะตัวนี้จะช่วยเพิ่มโปรเจสเตอโรนจากธรรมชาติเป็นฮอร์โมนแห่งการพยุงครรภ์คุณแม่ให้กินวันละ1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ2ช้อนชาปกติครูก้อยจะเอามาราดกับอะโวคาโดนะคะหรือจะเอามาชงในขิงดำก็ได้นะคะเอาราดในอะโวคาโดก็ได้ให้ได้วันละ2ช้อนโต๊ะหรือถ้าไม่ได้ทำอะไรก็กินเฉยๆอร่อยผู้ชายเพิ่มทั้งจำนวนสเปิร์มเพิ่มทั้งความหนาแน่นของสเปิร์มเพิ่มทั้งการวิ่งของสเปิร์มเพิ่มสุขภาพที่ดีของสเปิร์มงานวิจัยกว่า700ฉบับนะครับผู้ชายจะเอาไปชงกับตัวรากปลาไหลเผือกที่เป็นตัวเพิ่มความสามารถของสเปิร์มทั้งสเปิร์มการสเปิร์มคาวต์ทั้งสเปิร์มโมดิลิตี้ทั้งสเปิร์มมอร์ฟอโลจีตัวนี้ของผู้ชายด้วยนะคะเอามาใส่ในนั้นขิงก็ได้แต่ครูก็แนะนำแบบนี้นะขอที่ชู่ตรงนี้นิดนึงค่ะเวลาเราจะเอาไปชงกับน้ำขิงอะเรารอให้น้ำขิงมันหายร้อนก่อนแล้วเราค่อยเอาน้ำผึ้งชันโรงเนี่ยลงไปเพราะว่าน้ำผึ้งชันโรงของครูก้อยเนี่ยมันเป็นน้ำผึ้งชันโรงที่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการผ่านความร้อนเพราะครูก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งกรดฟีนอลิกกับวิตามินซีคราวนี้พอมันมาโดนความร้อนเนี่ยไอ้พวกวิตามินซีอะไรพวกนี้มันจะหายก็เลยบอกว่าให้ขิงดำเนี่ยมันหายร้อนก่อนแล้วเราค่อยเติมน้ำผึ้งชันโรงมันก็จะเป็นการได้คุณสมบัติของตัวชันโรงที่เต็มประสิทธิภาพขอที่ชู่เปียกหน่อยค่ะหรือเราจะไม่ส่งผสมในขิงก็ได้แต่เราเอามาราดกับอะโวคาโดซึ่งผู้หญิงทุกคนที่เตรียมตัวมีบุตรน่ะก็จะต้องกินอะโวคาโดวันละครึ่งผลขออะโวคาโดค่ะราดกับอะโวคาโดบรรจุเอาไว้อะโวคาโดกินเพื่ออะไรกินเพื่อให้ได้รับไขมันดีแล้วก็ให้ได้รับโปรตีนนะคะมีกรดมูฟ่าพูฟ่าในอะโวคาโดเนี่ยมาราดในอะโวคาโดก็ได้
คิงดัมนะไม่จบคิงดัมกินตอนไหนคะครูก้อยกินวันละกี่แก้วช่วงเตรียมผนังมดลูกบังคับ2แก้วช่วงเตรียมผนังมดลูกบังคับ2แก้วช่วงบำรุงไข่อาจจะกิน1แก้วก็ได้แต่ครูก้อย2แก้วตลอดเพราะว่าครูก้อยต้องการให้เลือดไหลเวียนดีไปเลี้ยงรังไข่ด้วยไม่ได้ให้เลือดไหลเวียนดีไปเลี้ยงมดลูกอย่างเดียวเลือดไหลเวียนดีไปเลี้ยงรังไข่ก็นำพาสารอาหารไปให้ไข่ไข่ก็มีคุณภาพนะคะและอีกอย่างมันเป็นตัวลดระดับน้ำตาลในเลือดยิ่งน้ำตาลในเลือดลดลงเท่าไหร่ไข่ยิ่งสวยเท่านั้นยิ่งน้ำตาลมีในเลือดมากเท่าไหร่ไข่ยิ่งพังมากเท่านั้นดังนั้นคุณจะ2ตั้งแต่บำรุงไข่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณจะ1ก็ไม่ว่าแต่ถ้าช่วงเตรียมผนังมดลูกบังคับ2เพื่อต้องการให้มดลูกอุ่นแล้วก็มีสภาวะ blood flow โอเคนะคะ2เวลาไหนก็ได้ค่ะปกติครูก็จะชงในกระบอกเก็บความร้อนแล้วเวลาครูก็ทำงานนั่งทำงานอะไรครูก็จะจิบในกระบอกเก็บความร้อนคือจิบทั้งวันอะชง1ทีก็คือ1ช้อนน้ำประมาณ250-300 มล.นะถ้าเราชงทีเดียวครูก็จะชงทีเดียวก็คือน้ำประมาณ500-600 มล.ครูก็ใส่2ช้อนแล้วครูก็จะกินทั้งวันแบบนี้ก็ได้หรือบางคนจะชอบกินก่อนนอนเขาบอกครูก็ว่ากินก่อนนอนแล้วก็หลับสบายดีเพราะว่ารู้สึกว่าท้องมันอุ่นๆมดลูกมันอุ่นๆแต่ก็จะมีบางคนว่ากินก่อนนอนแล้วมันไม่หลับครูก้อยเพราะว่าร่างกายมันรู้สึกร้อนก็แล้วแต่ตัวนี้ไม่ได้บังคับว่ากินตอนไหนกินตอนไหนก็ได้ครูก้อยชอบกินระหว่างวันใส่กระบอกเก็บความร้อนนะครับขิงดำนะร้อนตั้งแต่ตรงนี้ร้อนยันมดลูกของแท้เนี่ยใครคอนเฟิร์มบ้างร้อนยันมดลูกของแท้ช้อนเดียวนะช้อนชาเดียวรู้เรื่องไม่ต้องใส่2ช้อนชานะ2ช้อนช้อนชาเดี๋ยวเลือดกำเดาไหลนะไม่ใช่แค่มดลูกละค่ะนี่อุ่นทั้งร่างแล้วครับตอนนี้อุ่นทั้งร่างเลยนะวันนี้จิบดอกคำฝอยกับน้ำขิงดำทั้งวันค่ะแม่บอกนี่ค่ะแบบนี้แม่รับรองว่าอายุวัฒนะเลยค่ะครูก็บอกเลยไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวมีบุตรนะถ้าคุณกินขิงดำแบบนี้ได้ทุกวันอายุวัฒนะเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่หมดลูกอุ่นเลือดไหลเวียนดีขิงเนี่ยแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเรากินในช่วงบำรุงไข่ด้วยเพราะว่าไข่เราต้องการสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อกี้เพิ่งกินน้ำมะกรูดนะเลือดก็ฉีดอยู่แล้วนะตบท้ายไปด้วยขิงอีกนะโอ้โหลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟก็เกินไปแค่หมดลูกอุ่นเดี๋ยวจะจิบเรื่อยๆนะจ๊ะนี่คราวนี้อีกหนึ่งเมนูที่จะต้องบรรจุเข้าไปคืออะโวคาโดราดน้ำผึ้งชันโรงอะโวคาโดไปซื้อมาเลยเวลาซื้อมาหลายๆลูกอันนี้เก็บได้เลยนะคะเดี๋ยวกลัวหกแล้วเวลากดน่ะกดให้มันยุบอันนี้แข็งไปนิดนึงถ้าตั้งอีกสักวันหรือ2วันจะพร้อมกินแต่ก็กินได้แล้วค่ะวันละถ้าเรากินทุกวันเรากินวันละครึ่งผลถ้าเรากินวันเว้นวันเรากินวันละผลแล้วแต่สะดวกบางคนจะกินวันเว้นวันวันละผลก็ได้ครูก็กินทุกวันเพราะว่าน้องไม่ดากินทุกวันวันละครึ่งซีกจะแบ่งกับลูกครึ่งนึงแม่ครึ่งนึงสามีเนี่ยกินวันละลูกเลยเพราะว่าเพิ่มไขมันดีแล้วแต่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเลือกไม่พลาดค่ะเพราะว่าเราเคยพลาดมาเยอะจากการเลือกอะโวคาโดนะคะการกินอะโวคาโดราดน้ำผึ้งชันโรงของครูก้อยคือการทดแทนการกินเบเกอรี่นะคะจะไม่มีคำว่าเบเกอรี่นะคะจะไม่มีคำว่าฮันนี่โทสอะไรใดๆนี่คือขนมของคนเตรียมตัวมีบุตรค่ะเรากินตั้งแต่ช่วงบำรุงไข่แล้วนะคะยังกินแบบนี้นะคะช่วงเตรียมผนังก็ยังกินถามว่าเวลาเราตั้งครรภ์เราจะทิ้งเหรอเมนูแบบนี้นี่สมองลูกเลยอะโวคาโดนี่คือไขมันดีนะคะซึ่งมันมีน้ำมันอะโวคาโดอยู่ในเฟอร์ตินายออยล์อยู่แล้วด้วยนะคะอาหารก็ต้องกินอาหารเสริมก็เสริมเข้าไปช่วยผนึกกำลังกันอีกแรงหนึ่งนะคะต่อไปหน้าตาเป็นแบบนี้กินทุกวันจะกินช่วงเวลาไหนคะครูก็จะกินแทนขนมนะคะเช่นแบบประมาณแบบแต่สี่โมงห้าโมงนะคะเราก็กินได้น้ำผึ้งชันโรงที่บอกว่าน้ำผึ้งชันโรงให้กินวันละ2ช้อนชาหรือ1ช้อนโต๊ะเนี่ยส่วนใหญ่ครูก็เอามาราดกับครูก็จะเอามาราดกับไอ้นี่อะโวคาโดมากกว่า1ช้อนโต๊ะได้ไหมคะ2ช้อนโต๊ะได้นะคะแต่กลัวเปลืองแค่นั้นนะคะนี่แบบนี้นะคะน่ากินมากบอกเลยนะคะแล้วก็สับกินแบบนี้ค่ะท้องแล้วก็ยังคงทำนะของแบบนี้ของดีของมีประโยชน์นี่สับเดี๋ยวราดเพิ่มราดให้ดูน้ำผึ้งชันโรงมันจะเหลวๆรสชาติจะอมเปรี้ยวอมหวานปิดฝาได้เลยค่ะ
คะอันนี้ก็ได้มันสับอยู่แล้วใครเลือกอะโวคาโดไม่เป็นนะกดแล้วต้องยุบยุบในที่นี้ไม่ใช่นิ้วโป้งฝังไว้นะถ้านิ้วโป้งฝังอันเน่าแล้วก็สีจะต้องเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองแบบนี้สีอมๆแบบนี้ไม่ใช่สีเขียวนะสีม่วงๆนะแล้วก็กดแล้วยุบยุบแล้วคืนตัวนั่นแหละกินได้แล้วเวลาซื้อมาไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นนะถ้าคุณแช่ตู้เย็นปุ๊บเนี่ยจากที่ว่ามันแข็งมันก็จะแข็งอยู่แบบนั้นนะมันจะไม่สุกนะคะถ้ายังไม่สุกให้ตั้งข้างนอกนะคะแต่ถ้าตัวสุกแล้วใส่ตู้เย็นได้เนี่ยอีกหนึ่งเมนูนะคะเมนูนี้ช่วงใส่ตัวอ่อนก็ยังคงทานนะคะอร่อยมากจริงๆอะโวคาโดควรจะนิ่มกว่านี้นิดนึงแต่นี่ก็ทานได้นะบางคนชอบแบบนี้ผมก็จะชอบนิ่มนิดนึงแต่แบบนี้ก็คือมันแล้วค่ะไม่ขมน้องไม่ดากินแบบนี้อ่ะไม่ดากินวันละครึ่งผลบำรุงสมองของกินหมดนะชอบใครเคยกินอะโวคาโดราดน้ำผึ้งชนโรงตามสูตรที่ครูก้อยแนะนำแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยพิมมาซิชอบไหมคะใครไม่เคยกินอะโวคาโดเนี่ยลองพิมมาซิไม่เคยกินเลยมันเป็นยังไงเหรอครูก้อยจะซื้อกินนะคะไม่มีซ่อมมันก็เลยกระเด็นขออนุญาตใช้มือขอกินนิดนึงนะจริงจังมากอร่อยแม่อร่อยกว่าเบเกอรี่เยอะหยุดไปเลยนะเบเกอรี่อ่ะเบเกอรี่เอ่ยของทอดของมันของหวานน้ำอัดลมกาแฟชาไข่มุกของแปรรูปลูกชิ้นหยุดไปเลยนะแหนมเหนิมส้มตำปลาอะไรหยุดไปเลยถ้าคนจะกินส้มตำในช่วงเตรียมผนังมดลูกอ่ะคือช่วงเดือนแรกที่เราเตรียมอ่ะยังพอกินได้บ้างแต่เดือนหลังไม่ให้กินแล้วก็จะต้องไม่ใส่แบบผงชูรสไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเยอะแยะนะไม่ใส่ปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินส้มตำเหมือนเรากินสลัดอ่ะเหมือนเรากินสลัดผักอ่ะอย่างนี้ยังได้แต่ว่าพอช่วงท้ายๆแล้วก็ค่อยหยุดนะคะแต่ถ้าเรากินส้มตำแต่เราก็กินโภชนาการแบบที่ครูก้อยแนะนำก็ได้เพราะเราจะจัดส้มตำเป็นสลัดแต่ต้องไม่ใส่ผงชูรสไงอันนี้ซีลแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้กินพรุ่งนี้ต่อแม่บอกว่ากินอะโวคาโดปั่นกับโยเกิร์ตรสธรรมชาติได้ไหมคะโยเกิร์ตเป็นนมวัวหรือเปล่ากูก็ให้งดนมวัวนะเอาอะโวคาโดมาปั่นกับโปรตีนฟอร์ตี้ก็ได้ค่ะเนี่ยปั่นกับนมแพะปั่นอะโวคาโดไปเลยก็ได้มันก็จะดูเป็นสมูทตี้นะคะแต่กินแบบที่กูให้บอกอร่อยบอกเลยลองทำดูก่อนลองทำดูก่อนเห็นไหมแม่นัตโตบอกว่านัตโตบอกว่ากินแล้วค่ะชอบมากค่ะยังไม่เคยราดน้ำผึ้งค่ะต่อไปจะเคยกินแต่อะโวคาโดเฉยๆก็สูตรมันคืออะโวคาโดราดน้ำผึ้งชนโรงเพราะเราต้องการให้กินน้ำผึ้งชนโรงด้วยเพื่อเพิ่มกรดฟีนอลิกแล้วก็เพื่อเพิ่มโปรเจสเตอโรนทำตามสูตรนะคะในสูตรมีติ๊กลิสต์ให้หมดแล้วใครยังไม่มีสูตรนี้เอาไปทำต่อไปมีอะไรอีกคะน้ำมินทผาลัมเนาะน้ำมินทผาลัมนี่เพราะว่าเราจะจัดการในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยกับตัวโปรไบโอติกมีตัวโปรไบโอติกอันนี้ยังไม่ใช่กล่องจริงนะคะเป็นม็อกอัพตัวนี้ยังไม่ออกตัวนี้ยังไม่ออกนะคะแต่ครูก็กินอยู่แล้วนี่ค่ะเพราะว่าตัวครูก็เองจะใส่ตัวอ่อนแล้วครูก็กินอยู่แล้วซองนี้ยังไม่ใช่ซองที่เป็นซองสำเร็จรูปนะคะแต่ทุกอย่างออยอะไรผ่านหมดแล้วแต่ว่ายังเป็นแค่ตัวเทสที่ครูก็เทสอยู่เป็นม็อกอัพนะคะสิ่งที่ให้กินเพิ่มก็คือโปรไบโอติกกับน้ำมินทผาลัมโปรไบโอติกกับน้ำมินทผาลัมนะคะโปรไบโอติกตัวนี้คือโปรไบโอติกเป็นวูแมนโปรไบโอติกนะคะเป็นวูแมนโปรไบโอติกนะคะคือเป็นโปรไบโอติกเพื่อชาวเราโดยเฉพาะนะคะสำหรับคนที่เตรียมตัวมีบุตรแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เตรียมจะใส่ตัวอ่อน
นะคะเพราะว่าปัจจุบันมีงานวิจัยเยอะมากมีเปเปอร์เยอะมากที่เกี่ยวข้องกับโปรไบโอติกสัมพันธ์กับภาวะมีบุตรยากนะคะโดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณช่องคลอดจุลินทรีย์ที่อยู่ในมดลูกพวกนี้นะคะถ้ามันไม่สมดุลมันไม่บาลานซ์ส่งผลให้ฝังตัวอ่อนไม่สำเร็จส่งผลให้ฝังตัวอ่อนไม่สำเร็จมันขึ้นอยู่กับจุลินทรีย์เล็กๆที่อยู่ในลำไส้ในมดลูกในช่องคลอดของเราตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่สำหรับคนเตรียมตั้งครรภ์โดยเฉพาะไม่ใช่โปรไบโอติกที่กินแล้วให้ขับถ่ายบางคนเข้าใจว่ากินโปรไบโอติกคือเหมาะกับคนท้องผูกคนไม่ท้องผูกไม่ต้องกินไม่ใช่นะคะโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้และอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในร่างกายมนุษย์ทุกส่วนมีจุลินทรีย์หมดเลยมีโปรไบโอติกหมดเลยยกเว้นในสมองและในลูกตานอกนั้นมีโปรไบโอติกหมดเลยค่ะแต่มันจะมีเยอะสุดคือบริเวณลำไส้ซึ่งคนเราเนี่ยจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันดีหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับโปรไบโอติกเขาเลยบอกว่าภูมิคุ้มกัน 70% ภูมิคุ้มกัน 70% เนี่ยเริ่มต้นมาจากลำไส้ก็คือเริ่มต้นมาจากการบาลานซ์จุลินทรีย์ปกติเนี่ยในลำไส้ของเรามันจะมีแบคทีเรียใช่ไหมคะเขาเรียกแบคทีเรียเจ้าถิ่นหรือเป็นจุลินทรีย์เจ้าถิ่นถ้าสมมติจุลินทรีย์เจ้าถิ่นเป็นจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีเราก็จะเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเป็นโรคง่ายนะคะแต่ถ้าจุลินทรีย์เจ้าถิ่นเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ชนิดดีจุลินทรีย์ชนิดดีเราเรียกว่าโปรไบโอติกจุลินทรีย์อ่ะมันมี2แบบจุลินทรีย์ชนิดดีกับจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีถ้าจุลินทรีย์ชนิดดีเรียกว่าโปรไบโอติกเพราะฉะนั้นคำว่าโปรไบโอติกอ่ะคือดีคำว่าจุลินทรีย์คืออาจจะดีหรือจะไม่ดีก็ได้ get มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจุลินทรีย์เจ้าถิ่นเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันจะทำให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันต่ำพอภูมิคุ้มกันต่ำส่งผลต่อการมีบุตรยากอันนี้มีเปเปอร์เลยค่ะนะคะถ้าภูมิคุ้มกันไม่ดีจะมีบุตรยากเพราะว่าจะเรื่องในเรื่องของการอักเสบนะคะในเรื่องของการต้านตัวอ่อนสืบเนื่องมาจากจุลินทรีย์ทั้งหมดโดยเฉพาะมีงานวิจัยบอกเลยค่ะว่าโรคสูติศาสตร์บางอย่างเกี่ยวเนื่องมาจากการที่มีโปรไบโอติกไม่บาลานซ์เช่นท่อนำไข่อุดตัน PCOS ถุงน้ำรังไข่หลายใบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ช็อกโกแลตซิสต์อุ้งเชิงการอักเสบเชื่อไหมคะพวกนี้มีที่มาจากการมีจุลินทรีย์ที่ไม่บาลานซ์ในร่างกายบางทีเราไม่คิดเลยว่าเฮ้ยมันจะเกี่ยวอะไรกันรวมกระทั่งถึงสเปิร์มที่มีคุณภาพก็ควรจะมีจุลินทรีย์ที่ชนิดดีที่บาลานซ์เช่นเดียวกันหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ติดลูกตามธรรมชาติเพราะมีแบคทีเรียจุลินทรีย์โปรไบโอติกบริเวณช่องคลอดไม่บาลานซ์ซึ่งปัจจุบันมันสามารถตรวจได้ขอคุณหมอตรวจจุลินทรีย์ที่ช่องคลอดตรวจได้ครูก้อยเคยตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ตรวจแล้วเดี๋ยววันนี้จะบอกว่าตรวจอะไรมาบ้างแล้วนอกจากการที่บำรุงตรวจแม้กระทั่งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่ช่องคลอดค่ะเพราะว่ามันมีผลในการฝังตัวอ่อนค่ะซึ่งจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่ช่องคลอดก็จะนำไปสู่จุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณปากมดลูกแล้วก็มดลูกซึ่งถ้าจุลินทรีย์ที่มดลูกหรือปากมดลูกมันไม่บาลานซ์ก็มีผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อนและการทำลายตัวอ่อนอีกอย่างนึงคือการที่เรากินโปรไบโอติกสิ่งที่ได้คือลำไส้เราจะทำงานดีขึ้นเมื่อลำไส้ทำงานดีขึ้นระบบในการขับถ่ายของเราจะดีขึ้นเราไม่ควรท้องผูกขณะใส่ตัวอ่อนเพราะถ้าเราท้องผูกขณะใส่ตัวอ่อนเราจะเบ่งพอเราเบ่งตัวอ่อนมันจะเกิดการหลุดเพราะว่าเวลาเราเบ่งเนี่ยมันจะทำให้มดลูกบีบตัวด้วยเมื่อลำไส้บีบตัวมดลูกก็จะบีบรัดตัวด้วยก็จะเป็นการขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนซึ่งผู้หญิงเนี่ยประมาณ 80% ในหลังใส่ตัวอ่อนจะมีอาการท้องผูกเพราะอะไรเพราะว่ายาที่เราได้คือยาโปรเจสเตอโรนน่ะฮอร์โมนตัวนั้นเนี่ยมันทำให้ท้องผูกโดยเฉพาะคนที่ตั้งครรภ์ไปแล้วก็จะท้องผูกมากขึ้นอาจจะเป็นฤทธิ์สีดวงได้เลยกูก็เคยผ่านประสบการณ์นั้นมันเกือบเป็นฤทธิ์สีดวงค่ะต้องสวนเลยค่ะคือไม่ใช่ว่าเรากินอาหารไม่มีกากใยไม่มีไฟเบอร์นะคะฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะโดยเฉพาะการมีโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนพยุงครรภ์ที่สูงขึ้นอ่ะมันทำให้ท้องผูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใส่ตัวอ่อนของทุกเคสเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับภาวะท้องผูกเราจึงต้องจัดการเกี่ยวกับภาวะท้องผูกก่อนใส่ตัวอ่อนถ้าท้องผูกแล้วไม่ขับถ่ายเกิดอะไรขึ้นของเสียที่ค้างอยู่ในลำไส้จะเกิดเป็นแก๊สไข่เน่าหรือว่าแก๊สพิษแก๊สพิษพวกนั้นส่งผลให้ environment หรือว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณมดลูกนั้นไม่เหมาะสมกับการฝังตัวของตัวอ่อนที่จะได้รับแก๊สพิษอยู่ตลอดเราควรจะขับถ่ายทุกวันแบบง่ายดายแต่ไม่ต้องกังวลค่ะตัวโปรไบโอติกสายพันธุ์ที่กูค่อยใส่เป็นสายพันธุ์เพื่อชาวเรามันจะไม่บิดมวนลำไส้มันจะไม่เหมือนโปรไบโอติกที่จะทำให้แบบพูดง่ายๆว่าคนที่ท้องผูกแล้วทำให้ครีอะคะไม่ใช่คนละตัวกันคนละสายพันธุ์สายพันธุ์นี้ก็คือทำให้บาลานซ์จุลินทรีย์ในลำไส้เฮลตี้มีการขับถ่ายแต่ไม่บีบมวนไม่บีบรัดมดลูกไม่บีบรัดลำไส้แม้แต่กระทั่งพรีไบโอติกที่เป็นอาหารของโปรไบโอติกคุณก็ยังใส่เข้าไปและยังเลือกเฟ้นพรีไบโอติก
เฉพาะกับโปรไบโอติกและไม่มีฤทธิ์บีบรัดลำไส้เพราะครูก้อยมองว่าสิ่งที่เรากำลังทำคือทำให้กับแม่ที่เตรียมตัวใส่ตัวอ่อนและขณะใส่ตัวอ่อนก็ทานได้ตั้งครรภ์ก็ทานได้ให้นมก็ทานได้ตัวนี้ทานได้ยาวนะคะทานได้ยาวตัวนี้ยังไม่ออกจะออกรู้สึกเดือนหน้าเป็นผงขาวๆวิธีการรับประทานคือเทกรอกใส่ปากแล้วกินน้ำตามกินช่วงเวลาไหนคะครูก้อยตัวนี้คือตัวปรับลำไส้มาก่อนหน้าปรับภูมิคุ้มกันปรับในเรื่องของการขับถ่ายไม่ท้องผูกขนาดใส่ตัวอ่อนแล้วก็เพิ่มบาลานซ์โปรไบโอติกที่มดลูกและลำไส้ส่งเสริมในการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะเน้นในช่วงคนเตรียมผนังมดลูกนะคะคนบำรุงไข่จะทานมาตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นไรเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเราดีนะคะแต่ว่าตัวนี้ห้ามขาดในช่วงเตรียมผนังมดลูกกินหลังจากเรากินอาหารแล้วสักประมาณ1ชั่วโมงกินอาหารเย็นนะคะคือเราอยากจะขับถ่ายตอนเช้าเราก็ควรจะกินตอนประมาณก่อนนอนหรือตอนเย็นแต่แน่นอนว่าเราไม่ต้องไปกินก่อนนอนหรอกคือเหมือนเรากินอาหารเย็นแล้วสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงตอนที่เราอาบน้ำเสร็จอะไรเงี้ยก็เราค่อยมากินโปรไบโอติกจะทำให้การขับถ่ายของเรามันเป็นรูทีนคือมันจะไปขับถ่ายในช่วงเช้าแต่ถ้าบางทีเราไปกินโปรไบโอติกเอาตอนเที่ยงเราอาจจะปวดขับถ่ายตอนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครูก้อยมองว่าเราควรจะขับถ่ายตอนเช้าแล้วควรจะเซตการขับถ่ายให้เป็นเวลาเดิมเราก็ควรจะกินในช่วงเวลาเดิมเช่นหลังมื้ออาหารสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรืออาบน้ำเสร็จแล้วกินอะไรเงี้ยเราก็ตั้งไว้เลยว่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็กินอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพวกก็กินโชว์ให้ดูผงจะเป็นผงขาวๆรสชาติเป็นรสคามู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 คือคามูคามูก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์ชนิดหนึ่งนะคะที่มีวิตามินซีสูงจัดเป็นผลไม้ที่เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะในตัวนี้จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะด้วยนะคะมีไฟเบอร์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ยาขับถ่ายนะคะรสชาติคล้ายๆซูกัสสมัยก่อนนะคะซูกัสที่แม่กินเนี่ยอร่อยนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะเขียวบางคนบอกว่ามาใส่ในน้ำผลไม้กินก็ได้หรือกินแบบคุกก้อยอย่างเงี้ยได้สะดวกหรือมาใส่ในน้ำผลไม้ก็ได้ก็กินน้ำตาลจบอันนี้อีกหนึ่งตัวนะคะในช่วงเตรียมผนังมดลูกก็คือตัวโปรไบโอติกนะคะต้องเป็นโปรไบโอติกสายพันธุ์ที่ใช่เพื่อชาวเรารอนิดนึงค่ะเดือนหน้ากับอีกตัวหนึ่งที่เราต้องเพิ่มเข้ามาในช่วงเตรียมผนังมดลูกก็คือในเรื่องของน้ำมิตรผาลัมน้ำมิตรผาลัมตัวนี้นอกจากจะมีสรรพคุณปกติเรารู้ในเรื่องของการบำรุงน้ำนมอ่ะนะเพิ่มปริมาณน้ำนมอะไรเงี้ยคือคนส่วนใหญ่จะไปกินตอนที่แบบให้นมลูกนะคะแต่จริงๆควรจะกินเตรียมตั้งแต่ช่วงเตรียมผนังมดลูกมีแก้วเล็กๆไหมครับเพราะว่ามันช่วยอุจจาระนิ่มด้วยมันช่วยอุจจาระนิ่มอุจจาระนิ่มนะคะคือเป็นการเตรียมลำไส้ไม่ให้ท้องผูกนะคะแล้วก็มันมีโพลีฟีนอลสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระความหวานที่มาจากน้ำมิตรผาลัมเป็นความหวานที่โลจีไอทานได้แม้ขณะผู้ป่วยเบาหวานก็ยังไม่ส่งผลให้เป็นเบาหวานนี่มีงานวิจัยรับรองนะคะและที่สำคัญสามีเราก็ต้องทานวันละ1กระป๋องในมีหน้าสามีเพราะงานวิจัยล่าสุดนะคะในน้ำมิตรผาลัมมีสารฟีกูลีนค่ะมีทั้งงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศในประเทศคืองานวิจัยของมหิดลฟีกูลีนนะคะช่วยบำรุงน้ำเชื้อนะคะทานวันละ1แก้วค่ะถ้าสมมติว่าคนที่มีปัญหาท้องผูกก็แนะนำกินตอนเช้าตื่นมาตอนเช้ากินน้ำเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมิตรผาลัมเลยมันจะทำให้เราแบบอุจจาระนิ่มถ้าคนที่ไม่ได้ท้องผูกก็คือกินเวลาไหนก็ได้แบบนี้ค่ะหรือบางทีคุณแม่ก็อาจจะเทโปรไบโอติกร่วมไปเลยก็ได้แล้วก็กินตอนเย็นหลังมื้ออาหารก็ได้หรือจะแยกโปรไบโอติกออกไปต่างหากแล้วก็กินน้ำมิตรผาลัมก็ได้นะคะนี่ 100%ปรับระบบลำไส้ตัวนี้ใส่ตัวอ่อนแล้วยังคงทานตั้งครรภ์ยังคงทานไปจนทั้งท้องให้นมเลยเพราะว่ายังบำรุงน้ำนมอีกด้วยให้นมก็มันช่วยกระตุ้นน้ำนมแล้วก็ลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมีงานวิจัยชัดเจนในการเรื่องลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดด้วยกระตุ้นน้ำนมแล้วใส่ระดับน้ำนมให้คงที่อาจทำให้คุณภาพของน้ำนมมีน้ำนมข้นเหลืองเนี่ยคือน้ำมิตรผาลัมตัวโปรไบโอติกเวลาเราตั้งครรภ์แล้วให้เราทานตอนที่เป็นการแก้ปัญหานะคะเช่นแบบว่าเริ่มมีอาการท้องผูกแล้วก็เริ่มหยิบโปรไบโอติกมาทานเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ทานโปรไบโอติกเนี่ยต่อเนื่องมาก่อนที่เราจะตั้งครรภ์2เดือนแล้วมันมีการบาลานซ์ของโปรไบโอติกในลำไส้แล้วคือ2เดือนมันบาลานซ์ได้แล้วนะคะจริงๆตัวนี้เปเปอร์มันบอกว่า30วันไม่ควรต่ำกว่า30วันมันจะเริ่มบาลานซ์จุลินทรีย์ในลำไส้พอหลังจากนั้นเราอาจจะทานวันเว้นวันหรือว่าสัปดาห์หนึ่ง2ถึง3วันได้แล้วเพื่อเป็นการเติมจุลินทรีย์ชั้นดีให้จุลินทรีย์เจ้าถิ่นไปเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ชนิดดีถ้าจุลินทรีย์เจ้าถิ่นที่มันปกครองในลำไส้ไปเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะเกิดโรคได้ง่ายถ้าจุลินทรีย์เจ้าถิ่นเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เราก็จะมีสุขภาพที่เฮลตี้ดังนั้น1เดือนเนี่ยเราทานเพื่อเป็นการปรับจุลินทรีย์เจ้าถิ่น
ให้ของดีมันเข้าอยู่ในลำไส้หลังจาก1เดือนเราจะกินวันเว้นวันก็ได้นะคะหรือพอเราใส่ตัวอ่อนไปแล้วเราอาจจะกินช่วงที่เราเริ่มรู้สึกว่าวันนี้ท้องอืดๆท้องแน่นๆหรือว่าเริ่มมีอาการแล้วก็อาจจะกินวันเว้นวันหรือว่าบางวันก็ได้หรือตอนเราตั้งครรภ์ก็เหมือนกันก็อาจจะกินในบางช่วงที่เรารู้สึกว่าวันนี้น่าจะย่อยยากวันนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็เริ่มกลับมาทานสำหรับบางคนที่อยากจะทานแล้วอยากขับถ่ายอยากจะโฟกัสไปที่การขับถ่ายให้ทาน2ซองถ้าโฟกัสที่การขับถ่ายให้ทาน2ซองเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ยาถ่ายนะคะไม่ใช่ว่าเรากินวันนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วคาดหวังว่าจะแบบตู้มอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่มันเป็นการปรับบาลานซ์จุลินทรีย์ในร่างกายแต่ถ้าเราอยากจะมุ่งในเรื่องการขับถ่ายให้กิน2ซองนะคะก็คือกินสักประมาณเนี่ยหลังอาหารเช้าตอนที่เราอาบน้ำเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2ซองพรุ่งนี้เช้าก็จะเกิดการขับถ่ายนะคะตามนี้สิต้องเพิ่มเข้ามานะแล้วก็คนที่ติดกาแฟเตรียมผนังก็กินตัวเฟอร์ตี้คอฟฟี่ตัวนี้คือโปรตีนใช้กาแฟจริงแต่ว่าดีคาร์บคอฟฟี่สกัดเอาคาเฟอีนออกกินได้ตั้งครรภ์กินได้ให้นมกินได้นะคะซุปไก่ดำซุปไก่ดำขาดไม่ได้ซุปไก่ดำนี่เมนูนี้เลยงานซุปไก่ดำมันจะต้องเข้าในช่วงเตรียมผนังเลยจริงๆเราเตรียมบำรุงได้ตั้งแต่ช่วงบำรุงไข่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้บังคับช่วงเตรียมผนังซีเรียสช่วงเตรียมผนังมันจะมี3สูตรนะแอดมินพลิกกล้องให้หน่อยมันจะมี3สูตรนะแม่มันจะมี3สูตรเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีสูตรเดียวคือสูตรนี้ซุปไก่ดำตังกุยสดตุ๋นเครื่องยาจีนเนี่ยทานตั้งแต่ช่วงบำรุงไข่เลยแล้วก็เตรียมผนังมดลูกนะคะมันจะข้นๆนัวๆรสชาติละมุนไม่ขาวนะคะใช้ไก่ดำแล้วก็ตังกุยสดสูตรนี้คือสูตร1ต่อไปคือสูตร2สูตร2นี่คือจะเน้นไปที่คุณแม่หลังคลอดเพราะว่าจะผสมปลีกล้วยเพิ่มเข้าไปกับขิงมันจะร้อนมากสูตรนี้จะร้อนมากนะดังนั้นในช่วงเตรียมผนังมดลูกครูก็อยากให้แม่โฟกัส2สูตรนี้อยากให้แม่โฟกัส2สูตรนี้ก็คือสูตร1กับสูตร2เพราะว่าเราต้องการความร้อนแรงของขิงและปลีกล้วยด้วยนะคะสูตรนี้คือสูตร3คือสูตรฟื้นฟูพละกำลังสูตรนี้คือสูตรโสมผสมโสมกับเห็ดเยื่อไผ่ทานได้ทุกคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของเราสามีเราอะไรเงี้ยตัวเราก็ทานได้เราทานได้ทั้ง3สูตรเลยค่ะในทุกช่วงสลับกันไปทั้ง3สูตรเรคคอมเมนต์ว่าช่วงเตรียมผนังมดลูกให้ทาน2ถ้วยก็คือสูตร1กับสูตร2นะคะหรือบางวันก็คือสูตร1กับสูตร3เมนเทนที่สูตร1เอาไว้เวลาการรับประทานของคุณก้อยเช่นบางทีมื้อเย็นคุณก้อยไม่กินข้าวขาวแล้วคุณก้อยจะกินซุปไก่ดำเลยคุณก้อยจะเอา2สูตรนั้นมามิกซ์กันเลยแบบนี้ค่ะโดยการเอาสูตร1กับสูตร2อันนี้นะคะเข้าไมโครเวฟตัวนี้ต้องอยู่ในไมโครเวฟนะคะเป็นอาหารนะคะไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะเวลาแม่ได้รับจะได้รับผ่านรถคุมอุณหภูมิห้องเย็นจะได้รับของแข็งๆแล้วก็แช่ในตู้เย็นได้6เดือนไม่มีสารกันบูดนะคะครูก็จะทำแบบนี้ค่ะในการกินเช่นมื้อเย็นไม่กินข้าวแล้วครูก็จะกินซุปไก่ดำครูก็จะกินหัวอาหารอย่างเดียวเลยค่ะนี่คือหัวอาหารแล้วครูก็ชอบกินของเหลวบอเล่ที่เก็บเคี้ยวผสมนี้เลยค่ะเพราะอันนี้ร้อนอีตัวนี้เผ็ดร้อนมากเนี่ยตัวนี้เพราะมีขิงกับปีกล้วยด้วยไงคะแล้วเราอยากให้มดลูกอุ่นไงคะแต่ตัวนี้มันไม่ได้เผ็ดร้อนเท่าไหร่นะคะรสชาติมันจะละมุนกลมกล่อมกลมกล่อมตัวนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบเนี้ยแม่ดูเลยตัวนี้เนี่ยหน้าตาอย่างนี้ไม่ขาวนะคะอร่อยนะคะของกูก้อยต้องอร่อยด้วยนะคะเนี่ยไก่ดำตุ๋นจนกระทั่งกระดูกไก่แหลกนะคะในกระดูกไก่นี่มีสารคาร์โนซีนนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นยาอายุวัฒนะนะคะนี่เมนูลูกดกนะคะแล้วก็จะหอมเครื่องยาจีนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กินแทนมื้อเย็นนะคะหอมสมุนไพรใช้ช้อนก็ได้นะคะบางคนสุภาพนิดนึงแต่ครูก้อยอ่ะเป็นประเภทชอบสดเป็นแบบกินเป็นช้อนแล้วแบบรู้สึกช้าถ้าไว้สดแป๊บเดียวค่ะโปรตีนไว้สดแป๊บเดียวน้ำมันปูดสดแป๊บเดียวคอลลาเจนสดแป๊บเดียวซุปไก่ดำเนี่ยสดแป๊บเดียวน้ำผักเนี่ยสดแป๊บเดียวขิงดำจิบค่ะสดแป๊บเดียวไม่ได้มันร้อนงูบไงคราวนี้พอเอา2สูตรเนี่ยเข้ามามิกซ์กันเนี่ยมันก็จะมีความร้อนแบบกลางๆลงตัวแต่พอตอนที่เราคลอดลูกอะแล้วก็กินเพียวๆวันละสอง
ราะเวลาเราคลอดลูกเราต้องผักน้ำนมแล้วก็ขับน้ำข้าวปลามันก็ต้องร้อนเยอะแล้วก็กินขิงดำด้วยอ่ะโอเคนี่คือซุปไก่ดำนะคะจบซุปไก่ดำตั้งเหมือนเดิมค่ะต่อไปผักผงผักลืมบอกว่ายังต้องกินนะผักน้ำปั่นน้ำผักเรายังคงทำนะคะซุปไก่ดำพอใส่ตัวอ่อนแล้วก็ถอดออกเลยค่ะซุปไก่ดำถอดออกเลยเพราะมันมีเครื่องยาจีนนะคะมีเครื่องยาจีนบางอย่างเช่นพวกแบบโสมตังกุยพวกนี้บางทีมันกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่ดีเกินไปเวลาเราใส่ตัวอ่อนไปแล้วเราก็นิ่งๆก่อนแล้วก็หยุดก่อนแล้วก็พอเวลาเราท้อง4เดือนค่อยกลับมาทานได้4เดือนค่อยกลับมาทานได้ทานได้ทั้ง3สูตรเลยนะคะโดยเฉพาะสูตร1สูตรตังกุยสดตุ่นเครื่องยาจีนกับสูตรโสมเนี่ยพอ4เดือนทานได้คราวนี้สูตร2คือสูตรที่มันหลังคลอดอ่ะก็เก็บไว้ทานหลังคลอดก็ได้เพราะมันร้อนมันเผ็ดร้อนมากกินแล้วแบบว่าเหงื่อแตกซิกเลยแหละคือเราก็เอาประโยชน์มันนะแต่รสชาติก็อร่อยค่ะผงผักยังคงกินคือผักเนี่ยเราต้องทำผักปั่นอยู่แล้วน้ำผักปั่นเวลาเราทำนี่เราทำเองนะกูก็ให้ทำเองนะคะสกัดเย็นนะคะก็คือบีทรูทแครอทมะเขือเทศทับทิมแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวมะนาวเซอร์รี่กวางตุ้งผักเคลปั่นสกัดเย็นแยกกากก็ได้กูก็จะใช้เครื่องสกัดเย็นเพราะว่าการสกัดเย็นเนี่ยมันจะไม่สูญเสียวิตามินเหมือนกับการปั่นแต่บางครั้งก็ปั่นเพราะว่าเขาอยากกินกากมันอยากได้ไฟเบอร์นะคะกูก็จะปั่นสกัดเย็นทีนึงกินได้ประมาณ3วันก็จะเก็บเทใส่ขวดซึ่งขวดที่จะใส่ก็คือขวดน้ำมะกรูดอ่ะขวดน้ำมะกรูด 70% นั่นแหละกินแล้วไม่ทิ้งกินแล้วก็มาล้างแล้วก็มาใส่น้ำผักสีมันก็จะช้ำๆหน่อยก็จะเป็นสีของบีทรูทกับสีของผักใบเขียวก็จะกินวันละขวดแล้วก่อนจะกินก็จะท็อปปิ้งผงผักเพียวเล็กเพียวกรีนเพราะว่าผงผักมันจะทำให้บลัดโฟลว์แล้วก็มันจะทำให้ฮอร์โมนของเราดีนะคะเลือดสะอาดมันเป็นตัวทำให้ฮอร์โมนดีเลือดสะอาดผงผักสีแดงก็คือเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงเลือดเพิ่มโฟลิกนะคะแล้วก็เพิ่มการดูแลเม็ดเลือดแดงส่วนตัวผักสีเขียวก็คือเป็นผักที่มีคลอโรฟิลล์สูงจะเป็นตัวดีท็อกซ์ระบบเลือดทำให้เลือดเป็นด่างลดกรดในเลือดชะลอรังไข่เสื่อมทำให้ไข่ตกปกตินะคะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดดังนั้นเราจะกินตั้งแต่ช่วงบำรุงไข่จนกระทั่งช่วงก่อนใส่ตัวอ่อนก็ยังคงกินโดยกินตัวนี้2ช้อนชาตัวนี้2ช้อนชาต่อวันนะคะอาจจะมาชงในน้ำผักผลไม้สกัดเย็นแบบสดแบบคุกก็ได้หรือคนที่ไม่มีเวลาทำน้ำผักสกัดเย็นจริงๆก็เอา2ตัวนี้ชงในน้ำเปล่าก็ได้หรือจะท็อปปิ้งลงไปตั้งแต่ในโปรตีนเลยก็ได้ก็ใส่ผักเข้าไปเลยใส่ผักเข้าไปในโปรตีนเลยปกติเรากินโปรตีน2มื้อใช่ไหมคะมื้อนี้ก็ใส่เลท1ช้อนกรีน1ช้อนชาอีกมื้อนึงก็เลท1ช้อนกรีน1ช้อนชาก็เท่ากับว่าเราได้กินผักเขียวผักแดงไปพร้อมกับโปรตีนก็ได้แต่ครูก้อยไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะครูก้อยกินผักจริงด้วยครูก้อยก็สกัดผักจริงของครูก้อยค่ะหรือถ้าคุณแม่ไม่ได้สกัดผักจริงก็กินกับน้ำมะเขือเทศก็ได้ไปซื้อน้ำมะเขือเทศเนี่ยค่ะดอยคำโลโซเดียมสูตร 99% ก็ได้นะคะแล้วก็ท็อปปิ้งผงผักลงไปก็ได้นะคะน้ำมะเขือเทศนี่กินได้ตลอดแต่น้ำพวกแบบน้ำส้มอะไรพวกนี้ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ำตาลจะสูงน้ำมะเขือเทศเนี่ยน้ำตาลจะต่ำแล้วก็วิตามินซีสูงเป็นพืชผักสีแดงที่ดีทั้งหญิงทั้งชายผู้ชายก็กินแบบนี้บำรุงสเปิร์มกินน้ำมะเขือเทศกับผู้ชายบำรุงสเปิร์มกินน้ำมะเขือเทศกับเพียวเรทผู้หญิงบำรุงไข่บำรุงฮอร์โมนกับสมดุลฮอร์โมนกินทั้งเพียวเรทเพียวกรีนเนี่ยอันนี้คือสูตรลัดนะก็คือชงกับน้ำมะเขือเทศสูตรเต็มก็คือไปคั้นน้ำผักมาเองด้วยถ้าไม่มีเวลาก็กินกับน้ำมะเขือเทศถ้าน้ำมะเขือเทศไม่กินก็อัดเข้าไปในโปรตีนเฟอร์ตี้หรือจะชงในน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้แล้วแต่สะดวกให้ได้กินผักแดง2ช้อนเขียว2ช้อนหลังใส่ตัวอ่อนแล้วอะไรยังกินคะขณะใส่ตัวอ่อนอยู่เพียวเรทยังกินเนี่ยกับน้ำมะเขือเทศแบบเนี้ยหลังใส่ตัวอ่อนยังคงกินเพียวเรทแต่ใส่ตัวอ่อนแล้วไม่กินเพียวกรีนแล้วท้องแล้วก็ไม่กินเพียวกรีนแล้วนะคะแต่ค่ะหลังใส่ตัวอ่อนท้องแล้วกินเพียวเรทได้โอเคไหมซึ่งเวลาเราใส่ตัวอ่อนไปแล้วเราจะมากินน้ำผลไม้เป็นกล่องแบบนี้แล้วค่ะเราจะไม่สกัดเย็นแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่เราใส่ตัวอ่อนหนึ่งเราไม่สะดวกในการลุกไปปั่นผัก2เวลาเราปั่นผักคั้นผักบางทีเราสั่งให้คนอื่นทำแล้วเขาล้างไม่สะอาดมีแบคทีเรียหรือว่าผักเน่าอะไรเน่ามันจะส่งผลต่อตัวอ่อนเราเพราะฉะนั้นตอนที่เราใส่ตัวอ่อนไปแล้วเราจะไม่คั้นผักสดเราจะกินผักกล่องกับผงผักแทนถ้าใส่ตัวอ่อนไปแล้วนะแต่ถ้าเตรียมผนังมดลูกคั้นผักสดกินได้เนี่ยเรากินแบบนี้ตัวนี้ใส่ตัวอ่อนแล้วงดท้องแล้วงดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างดีท็อกซ์ระบบเลือดแล้วก็มีมะรุม
นะคะซึ่งมะรุมเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่งานวิจัยมันยังไม่ได้ออกมาแน่ชัดว่าคนท้องกินได้ไหมก็เลยไม่ให้กินนะคะแต่ว่าก่อนท้องมันดีมากนะคะเพราะว่าตัวมะรุมเนี่ยหรือว่ามอริงก้าในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระระดับเซลล์คือมันต้านมะเร็งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีกับร่างกายเรามากเข้าใจตรงกันท็อปปิ้งพลิกกล้องค่ะหนึ่งช้อนนะคะใส่เข้าไปฟึดต่อไปเพียวกรีนนะคะนี้นะคะอันนี้คือ1มื้อนะคะแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็คนการละลายของมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารทำละลายอะไรเลยมันเป็นผัก 100% เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องคนแรงนิดหนึ่งหรือจะเช็คก็ถ้าจะเช็คก็จะละลายดีกว่าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้นี่คือน้ำผักที่เราต้องกินเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเป็นด่างนะคะแล้วก็เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระนะคะยังคงต้องกินหรือบางคนจะชงเข้าไปในโปรตีนเลยก็ได้ไม่ชงเพราะว่าเรากินวันละ2ช้อนใช่ไหมแดง2ช้อนก็ชงเข้าไปโปรตีนเขียว2ช้อนก็เมื่อกี้แยกกันกับช้อนนี้คุณก็กินหน้าตามันอาจจะไม่น่าพิสมัยแต่คุณสมบัติรับรองเลิศเราเคี้ยวผักไม่ได้อยู่แล้วนะเราก็เอาผักมาชงกินซะเลยเนี่ยหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เท่ากับว่าเราได้กินเขียว2ช้อนแดง2ช้อนนี่คือการบำรุงในช่วงเตรียมอาหารอื่นที่ยังให้กินตั้งได้เลยค่ะไข่นะคะไข่วันละ2ฟองไข่เป็ดไข่ไก่สลับกันได้เลยไข่ต้มวันละ2ฟองนะคะถ้าอยู่ในช่วงเตรียมผนังมดลูกใกล้จะใส่ตัวอ่อนสัก2อาทิตย์แล้วก็จะต้องเป็นไข่ต้ม 100% แต่ว่าถ้ายังมีเวลาอยู่เป็นเดือนๆอาจจะเป็นไข่ลวกบ้างก็ได้เราจะได้กินได้กินง่ายแต่ว่าพอใกล้จะใส่ตัวอ่อนมากๆสัก2วีคเนี่ยควรจะเป็นไข่ต้มแล้วควรจะสุก 100% เพราะว่าถ้าเป็นไข่ลวกบางทีเดี๋ยวมันมีแบคทีเรียกูก็ไม่อยากให้มีแบคทีเรียเลยไข่นะคะแล้วก็ปลาวันละ1ฝ่ามือแซลมอนก็ได้ปลาทูอะไรก็ได้เวลาเรากินข้าวข้าวขาวละ1กำมือนะคะแค่นั้นแค่1กำมือคือ1ถ้วยน้ำจิ้มอ่ะนั้นกินข้าวนอกนั้นก็จะกินพวกโปรตีนอะไรพวกเนี้ยน้ำ3ลิตรต่อวันวิธีการกำหนดน้ำก็คือมันมีขวดบังคับน้ำที่เพจกูก็มีขวดบังคับน้ำ2ลิตร2ถึง3ลิตรต่อวันถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะก็3ลิตรถ้าเราน้ำหนักตัวน้อยก็2ลิตรตีเป็นว่า2ถึง3ลิตรให้ได้แล้วกันถ้า2ได้ก็ไม่ว่ากันกินได้เลยค่ะนะถ้า3ได้ก็ยิ่งดีนะคะแต่ว่าต้องปรับมาก่อนใส่ตัวอ่อน2เดือนนะคะไม่ใช่ว่ามากินเอาทุกอย่างมาบุกตอนจะใส่ตัวอ่อนประมาณ10วันอย่างเงี้ยเดี๋ยวร่างกายมันยังปรับไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะลุกฉี่บ่อยเกินตอนช่วงใส่ตัวอ่อนซึ่งเราก็ไม่ควรจะลุกบ่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็ควรปรับในเรื่องของระบบขับถ่ายระบบน้ำระบบอาหารของเราใช้เวลาสักประมาณ2เดือนน้ำ1ขวดเนี่ยมัน6 550 ml บางยี่ห้อก็600 ml เรากินให้ได้5ขวดก็เท่ากับประมาณ3ลิตรกินน้ำแบบนี้ให้ได้5ขวดโดยเริ่มกินน้ำขวดแรกตอนตื่นนอนโดยเริ่มกินน้ำขวดแรกตอนตื่นนอนแล้วชงตัวคอลาเทโลมีแก้วอยู่ไหมคะเอาเทตัวนี้เลยก็ได้ค่ะน้ำแบบนี้5ขวดเขียนเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เอาไว้เลยแล้วบังคับตัวเองให้กินให้หมดภายใน1วัน5ขวดก็จะเท่ากับน้ำประมาณ3ลิตรโอเคไหมคะโดยขวดแรกกินตอนตื่นนอนให้หมดทั้งขวดจะได้ในเรื่องขับถ่ายด้วยนะคะแล้วก็ชดเชยน้ำที่สูญเสียไปขณะหลับด้วยนะคะเป็นการดีท็อกซ์เอาสารพิษแล้วก็ความร้อนต่างๆของในร่างกายด้วยสำคัญมากกินให้ได้ตอนตื่นนอนเลย1ขวดแล้วก็เหลือระหว่างวัน4ขวดระหว่างวัน4ขวดแล้วก็กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆเลยทุก5นาทีทุก5นาทีจิบกิน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 ให้เบ็ดเสร็จเนี่ยกินให้เสร็จประมาณ1ทุ่มพอ1ทุ่มเนี่ยให้เหลือน้ำขวดสุดท้ายประมาณครึ่งขวดแล้วก็กินไปจนกระทั่งถึงก่อนนอนไม่ใช่ว่าระหว่างวันเนี่ย
กินไม่เสร็จแล้วมาบุกเอาตอนทุ่มหนึ่งจนถึง4ทุ่มลุกปัสสาวะรับรองไม่ได้นอนสูญเสียการนอนอีกเราก็จะต้องไป manage การกินน้ำอ่ะตื่นนอนตอนเช้ากินน้ำ1ขวดตอนนี้ครูก็ให้เพิ่มโดยการเพิ่มตัวคอลลาเจนเพื่อชาวเราลงไปคือเราเพิ่มตัวคอลลาเทโรเข้าไปในน้ำ1ขวดของเราเลยนะคะอ่ะจะเทเข้าไปในขวดเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะมาชงในแก้วก็ได้เดี๋ยวจะชงให้ดูนะคะคอลลาเทโรเป็นคอลลาเจนเพื่อผิวพรรณและมดลูกปากมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นคอลลาเจนของชาวเราผู้หญิงกับคอลลาเจนเป็นของคู่กันเพราะเราอยากผิวสวยแม้กระทั่งเราเตรียมมีลูกเราก็ยังอยากกินคอลลาเจนแต่เราไม่กล้ากินคอลลาเจนใดๆในท้องตลาดเพราะเรากลัวว่าจะอันตรายกับลูกเราหรือเปล่าแต่คอลลาเจนตัวนี้เป็นคอลลาเจนของชาวเราที่ไว้ออกแบบมาสำหรับคนเต็มตัวมีบุตรโดยเฉพาะจริงๆแล้วความปลอดภัยมันปลอดภัยแม้ระดับตั้งครรภ์คือกินตอนตั้งครรภ์ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรแต่อย่างไรก็ตามครูก็อยากให้คนตั้งครรภ์ทุกคนมองถึงความจำเป็นว่าถ้าในเรื่องของผิวเนี่ยตอนตั้งครรภ์ยังไม่จำเป็นก็หยุดซะถ้ามันเป็นอาหารเสริมถูกไหมคะแต่ตัวนี้ไม่มีแม้กระทั่งสารกันบูดแม่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีสารกันบูดไม่มีสารทำละลายแล้วแม้กระทั่งตัวคอลลาเจนที่นำมาใส่ไม่มีการตัดแต่ง GMO มีงานวิจัยรองรับว่าคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่ปลอดภัยและเห็นผลโดยครูก็ใส่คอลลาเจน2สัญชาติคือ Wellnex จากญี่ปุ่นแล้วก็ Collective จากฝรั่งเศสโดยไทที่ใส่คือคอลลาเจนไทวันกับไททรีไทวันคือเข้าผิวโดยตรงนะคะไททรีไปอยู่ที่รกมดลูกปากมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกดังนั้นมันจึงได้สโลแกนว่าคอลลาเจนเพื่อชาวเราสวยได้ลูกและที่สำคัญคอลลาเทโรยังช่วยยืดความยาวเทโลเมียซึ่งเทโลเมียที่หดสั้นสัมพันธ์กับภาวะมีบุตรยากเช่นแท้งซ้ำเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะในเรื่องของปัญหารังไข่เสื่อมไข่แก่ตัวนี้มีเปเปอร์บอกเลยว่าตัวเดลฟีนอลที่ยืดความยาวเทโลเมียเมื่อรับประทานไป8สัปดาห์จะช่วยลดอัตราการหดสั้นของเทโลเมียได้ถึง 51% ค่ะงานระดับนวัตกรรมนะคะเวลาเราชงน้ำสักประมาณ250ถึง300 ml เป็นอัตราน้ำที่ทำละลายได้ดีแล้วก็เทตัวคอลลาเจนคอลลาเทโรคอลลาเจนเพื่อชาวเราปลอดภัยนะคะแม้กระทั่งเตรียมตัวมีบุตรอยู่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนจะสังเกตเห็นสีเป็นสีม่วงสีม่วงไม่ได้แต่งสีเป็นสีของมากิเบอร์รี่ที่เป็นสารสกัดที่ใส่อยู่ในตัวเดลฟีนอลที่ช่วยยืดความยาวเทโลเมียร์ค่ะมันสีของมันเดี๋ยวถ้าตั้งนานๆมันก็จะกลายเป็นใสๆเลยนะคะไม่มีรสไม่มีกลิ่นอะไรไม่ได้แต่งกลิ่นเป็นกลิ่นเบอร์รี่อะไรทั้งสิ้นเป็นน้ำเปล่าเวลากินเนี่ยค่ะชงแบบนี้ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็กินแบบนี้หรือแม่จะเทลงไปในขวดเลยก็ได้แต่บางทีถ้าน้ำมันเต็มมันจะเขย่าไม่ละลายแม่ก็ต้องเทน้ำใส่แก้วไว้ก่อนแล้วก็เทตัวคอลลาเทโรเข้าไปในนี้แล้วก็เขย่าเดี๋ยวทำให้ดูเอาเป็นว่าตามชีวิตจริงครูก้อยปกติครูก้อยไม่ได้ทำใส่แก้วชีวิตจริงของครูก้อยคือครูก้อยตื่นขึ้นมาแล้วครูก้อยมีแก้วแล้วครูก้อยเทน้ำทิ้งลงไปในแก้วแล้วครูก้อยอ่ะเทตัวคอลลาเทโรอ่ะเข้าไปในขวดเพราะครูก้อยไม่คนไงแล้วครูก้อยใช้วิธีการเช็คไงอันนี้ชีวิตจริงของครูก้อยเป็นแบบนี้แล้วน้ำที่เหลือครูก้อยซดตามนี่คือชีวิตจริงช่วงเตรียมผนังมดลูกถ้า2ได้ให้2ซองต่อวันเลยค่ะกินตอนเช้า1ซองและอาจจะไปกินระหว่างวันผสมน้ำธรรมดาแบบนี้1ซองก็ได้เพราะว่ามันช่วยเพิ่มเส้นใยร่างแห่ที่มดลูกด้วยแล้วที่สำคัญสิ่งที่ผลพลอยได้ก็คือผิวจะลื่นเลยค่ะเดือนนึงสัมผัสผิวได้เลยหลังจากกินทั้งตัวนะคะไม่ใช่เฉพาะผิวหน้านะคะถ้าแม่กิน1เดือนก็คือ1กล่องกล่องนึง30ซองไงฮะกิน1กล่องคือรู้เรื่องทั้งตัวเลยค่ะว่าลื่นเพราะคอลลาเจนที่ใส่งานวิจัยบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องกินเยอะแต่เห็นผลมากเพราะว่ามันอยู่ที่การดูดซึมกับไทป์ของคอลลาเจนกับขนาดโมเลกุลซึ่งมีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุดนะคะ200ดอลต้านี่คือเล็กที่สุดในปัจจุบันในเทคโนโลยีของคอลลาเจนแล้วคือเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมล่าสุดและเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดถึงจะมาใส่ในคอลลาเจนเพราะเวลาครูก้อยทำอะไรคือครูก้อยทำเองคิดเองแล้วครูก้อยคือต้องครูก้อยกินของดีทั้งนั้นแล้วครูก้อยกินพรีเมียมเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่ๆในเพจครูก้อยก็ต้องได้กินของดีเหมือนครูก้อยเหมือนกันครูกินแบบนี้ค่ะตื่นมาตอนเช้าซดไปเลยค่ะน้ำหนึ่งขวดนี้ค่ะแต่วันนี้มาทำให้ดูในตอนเย็นแล้วกินไปเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรบกวนการปัสสาวะประมาณ14วันแม่จะสังเกตที่ผิวหน้านะในเรื่องของงานผิวนะผิวจะกระชับขึ้นลื่นขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นแต่ถ้า30วันลื่นทั้งตัวให้สามีรูปเลยการันตีใครกินมากี่วันแล้วคะตอนนี้มันเพิ่งออกตัวเนี้ย
แม่ก็ซดให้หมดทั้งขวดแล้วก็น้ำที่เราเททิ้งเอาไว้แล้วก็ซดตามไปให้ได้1ขวดขออนุญาตกินไม่หมดนะคะเพราะว่ากินมาแล้วตอนเช้าด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะปวดปัสสาวะตอนก่อนนอนคราวนี้พอตอนก่อนนอนเรากินอะไรตัวสุดท้ายสุดก็คือตัวไนท์ช็อตวิตามินน้ำหลับบังคับให้กินนะคะแม้กระทั่งเราจะเป็นคนนอนหลับดีก็ตามแต่ครูก็บังคับให้กินในช่วงเตรียมผนังมดลูก2เดือนนี้นะคะเพราะว่าครูก้อยจะให้คุณแม่เนี่ยจับดีปสลีปคุณแม่ทุกคนต้องมีนาฬิกาสมาร์ทวอชนะคะในช่วงเตรียมผนังมดลูกไปซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอชนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้จะซื้อยี่ห้อ Apple Smart Watch ก็ได้แพงหน่อยซื้อ Garmin ก็ได้ครูก้อยใส่ Garmin เพราะมันเป็นนาฬิกาออกกําลังกายด้วย Garmin ก็แพงหน่อยนะ 28,000 หรือจะไปซื้อของจีนธรรมดาก็ได้ที่มันจับดิฟสลีปได้ราคาสัก 2,000 อะไรเงี้ยก็มีคือเราเอามาเพื่อการจับดิฟสลีปอะค่ะคือในช่วงของการเตรียมตัวใส่ตัวอ่อนหรือว่าในช่วงของตัวใส่ตัวอ่อนสิ่งที่ทำให้คนตกม้าตายคือการนอนคือนอนไม่หลับเครียดกังวลแล้วนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับมันจะส่งผลทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากสมองเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดถูกหลั่งออกมามากพอฮอร์โมนตัวนี้ถูกหลั่งออกมามากส่งผลให้ค่าการอักเสบสูงพอค่าการอักเสบสูงจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะในการฝังตัวหรืออีกอย่างนึงถ้าเราไม่หลับในช่วงเวลาที่ควรจะหลับเช่น 4:00 นถึงเที่ยงคืนเป็นช่วงเวลาที่โกรทฮอร์โมนหลั่งถ้าเราไปหลับหลังเที่ยงคืนเราหลับลึกก็จริงแต่โกรทฮอร์โมนไม่หลังเราก็จะไม่ได้ฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวและโกรทฮอร์โมนก็มีผลต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของทารกหรือตัวอ่อนเพราะฉะนั้นคนเตรียมผนังมดลูกทุกคนนะคะบังคับให้นอน 4:00 น 4:00 นต้องเริ่มนอนจริงๆคนเตรียมมีบุตรทุกคนแหละค่ะไม่ใช่คนเตรียมผนังตั้งแต่บำรุงไข่แล้วก็มันมีผลต่อฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งต่อมใต้สมองที่มันผลิตฮอร์โมนเพศอะค่ะมันคือต่อมใต้สมองที่ผลิตฮอร์โมนในการทำให้คนตื่นหรือคนหลับมันคือสมองส่วนเดียวกันมันจะทำให้การตกไข่ก็ผิดปกติรังไข่ก็เสื่อมถ้าในเรื่องของไข่นะแต่ตอนนี้เราพาร์ทเรื่องไข่มาแล้วเราเป็นเรื่องของตัวอ่อนก็จะเป็นในแง่ของการปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาควรนอน 4:00 นแล้วก็นอนให้ได้8ชั่วโมงและควรดีฟสลีปเนี่ยประมาณ 20% ของชั่วโมงในการนอนจริงๆคือ 23% แต่ครูก็ตีกลมๆว่าให้ได้ 20% เถอะคราวนี้เราจะรู้ยังไงว่าตอนที่เรานอนอ่ะมันดีฟคือมันนอนหลับลึกเราก็ไม่รู้เรารู้แต่ว่าเราหลับบางคนครูก้อยหนูนอนต้อง10ชั่วโมงเนี่ยแม่จริงๆใน10ชั่วโมงนั้นแม่อาจจะดีฟแค่ประมาณ20นาทีก็ได้นะเพราะการดีฟคือร่างกายมันต้องหลับจริงๆมันคำว่าดีฟคือมันเหมือนตายอะค่ะคือเราต้องนิทราค่ะไม่ใช่ว่าหลับแต่ร่างแต่สมองไม่ได้หลับเซลล์ไม่ได้หลับหรือว่าชีพจรไม่ได้หลับการนอนมากไม่ได้หมายความว่ามีคุณภาพในการนอนที่ดีคุณภาพในการนอนที่ดีก็คือต้องดีฟสลีปประมาณ 13-23% ของชั่วโมงในการนอนครูก็เมนเทนขั้นพื้นฐานเลย 20% ในช่วงเตรียมใส่ตัวอ่อนต้องนอนติดต่อกันให้ได้ดีฟสลีป 20% อย่างน้อย1เดือนทุกคืนถึงจะเป็นสภาพเสถียรภาพที่เหมาะสมในการฝังตัวค่ะตั้งใจฟังค่ะ1เดือนคุณแม่ต้องดีฟสลีป20% ของชั่วโมงในการนอนติดต่อกันเป็นระยะเวลา1เดือนถึงจะเป็นสภาพที่พร้อมในการฝังตัวค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะหลับหรือจะไม่หลับเราจะทานวิตามินน้ำหลับไนท์ช็อตทุกตัวที่เป็นโปรดักต์ของครูก้อยออกมาเพื่อตอบโจทย์และอุดรูรั่วทุกจุดคุณแม่โชคดีมากที่มีโปรดักต์เหล่านี้มาช่วยตอนครูก้อยใส่ตัวอ่อนมันยังไม่มีความเครียดความกังวลเราต้องข่มจิตเราต้องนั่งสมาธิอะไรเอาเองเพราะว่าเรากินยานอนหลับไม่ได้เรากินเมลาโทนินไม่ได้นะคะคนเตรียมท้องกินเมลาโทนินไม่ได้นะคะกินยานอนหลับไม่ได้นะคะทำได้แค่วิตามินน้ำหลับตัวนี้เป็นวิตามินน้ำหลับมีออยอนะคะตัวที่ใส่คือตัวฟาร์มากาบาลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นนะคะงานวิจัยชัดเจนค่ะช่วยให้หลับลึกขึ้น 42% หลับเร็วขึ้น 72% ฉีกซองรีดเข้าปาก30นาทีแม่จะง่วงห้ามหน่วงถ้าหน่วงแล้วจบกันซองนั้นไม่ได้เริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่ยานอนหลับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกินตอนไหนจะกินตอนที่เราจะหลับจริงๆค่ะพอเราฉีกซองรีดเข้าปากปิดไฟหัวนอนแล้วนอนเลยห้ามไถมือถือถ้าแม่ไปไถมือถือรูม่านตาเปิดซองนี้จบค่ะไม่ง่วงค่ะเริ่มต้นใหม่ค่ะโอเคไหมกินอย่างนี้ทุกวันไม่ว่าจะนอนหลับหรือจะนอนไม่หลับเพราะเราต้องการคอนโทรลคอร์ติซอลไม่ให้ออกมาในช่วงเตรียมใส่ตัวอ่อนและที่สำคัญเราต้องการคอนโทรลบีต้าเวฟและอัลฟาเวฟ
คลื่นสมองที่มีความสับสนปั่นป่วนมีความเครียดมีความยุ่งเหยิงจะมีบีต้าเวฟเยอะคลื่นสมองที่มีความเสถียรหรือมีความนิ่งมีสมาธิจะมีอัลฟาเวฟเยอะผู้หญิงที่ใส่ตัวอ่อนแล้วมีอัลฟาเวฟเยอะบีต้าเวฟน้อยคอร์ติซอลน้อยจะมีโอกาสฝังตัวสำเร็จเพราะครูก็เจอมาหลายเคสที่มดลูกสวยเรียง3ชั้นใส่เป็นวุ้นตามภาพมดลูกที่ให้ดูตามภาพมดลูกที่ให้ดูก็บำรุงตามที่ครูบอกนี่แหละได้ภาพมดลูกตามเนี้ยตามโภชนาการที่บอกเลยตัวอ่อนเกรด A บำรุงไข่ตามครูก็บอกตัวอ่อนเกรด A คัดโครโมโซมผ่านบำรุงผนังมดลูกตามที่ครูก็บอกได้สวยเรียง3ชั้นใส่เป็นวุ้นหมดสุดท้ายใส่ไม่ติดเพราะนอนไม่หลับแล้วเราจะตกม้าตายตรงจุดนี้เหรอเพราะฉะนั้นขณะใส่ตัวอ่อนอยู่แล้วเรากังวลทุกคนเป็นค่ะตอนใส่ตัวอ่อนจะนอนไม่หลับทานได้แม้ขณะใส่ตัวอ่อนทานได้แม้ขณะตั้งครรภ์เพื่อความสบายใจปรึกษาแพทย์อีกทีว่าคุณหมอทานได้ไหมคะแต่ครูก็บอกเลยว่าต่อให้แม่นอนไม่หลับหมอก็ให้ยานอนหลับไม่ได้เพราะฉะนั้นการนอนไม่หลับไม่มีทางรักษาเพราะว่าแพทย์จะไม่จ่ายยานอนหลับให้กับคนท้องยังไงก็ตามมันก็เป็นทางออกเดียวที่เราทานได้คือทานไนท์ช็อตเพราะมันเป็นวิตามินน้ำหลับตัวฟาร์มากาบ้ามันคือวิตามินนะคะแล้วก็พวกแอลทีอานีนพวกนี้คือเป็นกรดอะมิโนไม่มีสารอันตรายอะไรใดๆเลยแต่มันเป็นแค่อาหารเสริมพออะไรก็ตามที่มันเป็นอาหารเสริมอย.จะบังคับให้เขียนว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนที่เราตั้งครรภ์ไปแล้วให้มันเป็นตัวแก้ปัญหาตอนที่จำเป็นเช่นนอนไม่หลับแล้วเราไม่มีทางออกซึ่งถ้าเรานอนไม่หลับมันก็ส่งผลไม่ดีต่อลูกเรายิ่งกว่าไปซะอีกนะคะเราก็ทานได้รสชาติเป็นรสน้ำแบล็คเคอร์เรนต์ผสมน้ำทับทิมและน้ำองุ่นไม่มีน้ำตาลนะคะฉีกซองกินเสร็จปุ๊บดื่มน้ำตามกุ๊กๆๆเสร็จปุ๊บปิดไฟนอนเลย30นาทีหลับเลยนะคะกินก่อนนอนจากนั้นใส่นาฬิกาสมาร์ทวอชตอนเช้ามาสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าเราหลับลึกไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วการหลับลึกของแม่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนครูก้อยตอนแรกหลับลึกประมาณ1ชั่วโมงกว่านอนประมาณ7ชั่วโมงนะหลับลึกประมาณชั่วโมงกว่าคือมันควรหลับลึกประมาณ 20% ของชั่วโมงในการนอนยกตัวอย่างเช่นเรานอน8ชั่วโมงเราควรดีฟ 20% ก็เอา 20% ไปควร8ชั่วโมงควรดีฟประมาณ 1.5 ชั่วโมงนอน8อ่ะดีฟ 1.5 นี่ถือว่าดีแล้วนะเรานอนไปตั้ง8ชั่วโมงนะแต่หลับลึกไปแค่ 1.5 ชั่วโมงนี่ถือว่าดีแล้วนะแม่เชื่อไหมว่าปัจจุบันครูก้อยหลับประมาณ8ชั่วโมง 7-8 ชั่วโมงครูก้อยดีฟ4ชั่วโมงโดยการกินไนท์ช็อตดีฟ4ชั่วโมงมีผลยืนยันหมดเลยนะคะเพราะครูก้อยแอปตัวพวกนี้มันปริ้นออกมาในมือถืออยู่แล้วมันแคปมาเป็นแอปในมือถือปัจจุบันดีฟ4ชั่วโมงค่ะนอนไม่ถึง8แล้วดีฟไป4ดีฟ 50% ความคาดหวังคือต้องการดีฟแค่ 23% ครูก้อยเรียกจุดนั้นว่านิทราค่ะแล้วแม่เชื่อไหมถ้าแม่ดีฟได้โอ้แต่ครูก้อยไม่คาดหวังให้แม่ดีฟ 4% หรอกเดี๋ยวมันจะเป็นความคาดหวังมากเกินไปแต่ตัวครูก้อยดีฟได้4ชั่วโมงนี่คือสูงสุด3ชั่วโมง20นาทีนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับครูก้อยแล้วหลังจากที่กินไนท์ช็อตมาโอ้ก็กี่เดือนแล้วล่ะจะ6เดือนแล้วนะกินไนท์ช็อตมาจะ6เดือนแล้วนะแต่ถ้าคนที่เริ่มกินแรกๆมันก็จะดีฟสักประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไต่เป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่คือเลิศหรูแล้วนะคะแม่ต้องหวัง4ชั่วโมงแบบครูก้อยนะเดี๋ยวมาหวัง4ชั่วโมงครูก็เครียดอีกอยากได้4ชั่วโมงเหมือนครูก้อยเฮ้ยกินมานานแล้วกินมา6เดือนแล้วนะคะเอาเป็นว่าแม่ได้สักประมาณ2ชั่วโมงติดต่อกันประมาณ1เดือนก่อนฝังตัวอ่อนนี่คือหรูแล้วซึ่งจริงๆขั้นต่ำมันประมาณ 1.5 ชั่วโมงนะคะมันจะมีการดีฟอยู่แล้วมันก็จะไม่ค่อยเอาเวกคือมันจะโชว์ผลเอาเวกเอาเวกก็คือการตื่นในที่นี้ไม่ใช่ลุกขึ้นมาตื่นลุกขึ้นมาเดินนะคะร่างกายเอาเวกก็คือชีพจรมันเอาเวกอะตัวที่เรายังหลับนั่นแหละคือเราเอาเวกเชื่อไหมคะครูก้อยไม่เอาเวกเลยการเอาเวกคือขีดเลยค่ะไม่เอาเวกเลยหรือถ้าเอาเวกก็ไม่เกิน5นาทีไม่เอาเวกเลยนั่นเนี่ยคือเขาเรียกว่าคุณภาพในการนอนการหลับลึกคือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดการหลับลึกคือการฮีลทุกอย่างคือการเยียวยาเซลล์เยียวยาฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายต้องเริ่มต้นมาจากการหลับไนท์ช็อตค่ะช่วงบำรุงไข่กินได้เลยค่ะช่วงกระตุ้นไข่บำรุงไข่ก็ไม่ควรเครียดไม่ควรกังวลไม่งั้นไข่ก็เสียหายผู้ชายจะทำลูกให้กินได้เลยค่ะไนท์ช็อตกินก่อนนอนนะคะเพราะว่าน้ำเชื้อบางคนออกมาน้อยเวลาไปเก็บเชื้อค่ะนอนน้อยน้ำเชื้อก็น้อยแต่ไม่ควรกินตอนที่จะทำการบ้านนะคะเพราะว่ามันง่วงพอมันง่วงมันก็ไม่คึกคักทำการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยฉีกซองกิน
อันนี้ไม่ฉีกให้กินนะคะเพราะว่ายังไม่หลับเพราะว่าพอฉีกปุ๊บมันจะง่วงใน30นาทีกลางวันไม่ให้กินขับรถไม่ให้กินนะคะง่วงจริงๆค่ะง่วงตั้งแต่ซองแรกค่ะเรื่องการง่วงนะคะแต่ว่าการดีฟเนี่ยติดต่อกันสักประมาณ15วันก็จะเริ่มมีการดีฟที่ดีขึ้นอ่ะโอเคสรุปค่ะการเตรียมผนังมดลูกเมื่อกี้พูดถึงโภชนาการแม่ทำตามสูตรถ้าไม่มั่นใจว่าเราทำครบหรือเปล่าขอไปที่แอดมินค่ะมีสูตรให้อยู่นะคะในนี้มีทั้งหมดที่ครูก้อยบอกไป1 2 3 4 5 6 2เดือนนะคะแล้วส่งภาพผนังมดลูกแบบเนี้ยมาให้ครูก้อยช่วยดูว่าเป็นภาพผนังมดลูกที่สามารถที่จะใส่รอบเดือนหน้าได้หรือยังคะถ้าผนังมดลูกสวยแล้วคุณแม่ก็ติดต่อคลินิกไปเตรียมด้วยยาถ้าเราสวยมาแล้ว7คะแนนนะคะพอเราใส่ด้วยยาเราก็จะได้9คะแนน10คะแนนอันนี้คือโภชนาการที่พูดมาทั้งหมดเล่าไปแล้ว2ในเรื่องของการนอนเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่าต้องปรับ deep sleep ให้ได้ 20% ของชั่วโมงในการนอนติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1เดือนนั่นคือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการฝังตัวอ่อนให้ติดให้ใช้นาฬิกาจับ deep sleep และกินได้ช็อตทุกคืนไม่ใช่กินเฉพาะคืนที่เรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราจะฝังตัวอ่อนค่ะกินทุกคืนยกเว้นว่าเราใส่ตัวอ่อนไปแล้วคืนไหนนอนไม่หลับแล้วก็ค่อยกินแต่ถ้าเตรียมผนังกินทุกคืนเป็นการเซตคอร์ติซอลเซตบีต้าเวฟลดความเครียดหรือบางคนมีความเครียดจากการพละงานมากสมองมันตึงร่างกายตึงตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเครียดนะคะ3ในเรื่องของการออกกำลังกายก่อนใส่ตัวอ่อนออกกำลังกาย150นาที150นาทีต่อวีคจะแบ่งออกเป็น30นาที5วันหรือ50นาที3วันก็ได้เป็นการออกกำลังกายในระดับเบาว่ายน้ำโยคะเดินลู่ปั่นจักรยานกับที่ใช้เครื่องเดินวงรีเท่านั้นนอกจากนี้ไม่ต้องถามว่าทำอะไรได้ไหมทำได้5อย่างเดินลู่ปั่นจักรยานกับที่เครื่องเดินวงรีโยคะหรือพิลาทิสนะคะแล้วก็ว่ายน้ำทำได้5อย่างนี้มากกว่านี้ไม่ต้องถามว่าออกกำลังกายอย่างอื่นได้ไหมไม่ให้เวทไม่ให้บอดี้เวทอะไรทั้งสิ้นทำได้แค่นี้30นาที5วันหรือ50นาที3วันนะคะสามารถออกกำลังกายได้เรื่อยๆใส่ตัวแล้วก็หยุดออกกำลังกายต่อไปการปฏิบัติตัวต่างๆสอดยากินยาตรงเวลาปกติคนจะใส่ตัวอ่อนหมอก็จะให้เตรียมยาหลังจากบำรุงตับผู้ก้อยเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการมันก็จะมีพวกยาสอดพวกนี้ยาสอดพวกโปรเจสเตอโรนสอดยานะคะยากินตัวที่เป็นเอสโตรเจนสอดยากินยาตามเวลาอะไรก็ตามที่เป็นฮอร์โมนที่หมอสั่งต้องกินตามเวลาตรงเวลาเพราะว่าการรักษาเสถียรภาพของฮอร์โมนขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะคะต่อไป3จัดการกับความเครียดอันนี้ต้องทำให้ได้ตัวนี้มันก็ช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องลดความเครียดจัดการเรื่องภาระงานให้เรียบร้อยการที่เราเตรียมตัวจะใส่ตัวอ่อนเราต้องจัดการงานของเราให้เรียบร้อยแล้วฝากงานเอาไว้มีงานอะไรต้องสะสางทำให้เสร็จบางทีอาจจะเตรียมผนังลูกนานหน่อยเพราะว่ายังเคลียร์งานไม่เสร็จนะคะบางคนสร้างบ้านทำบ้านมีความหงุดหงิดใจก็อาจจะพักบำรุงยาวๆไปหน่อยจัดการเรื่องงานอะไรให้เสร็จนะคะไม่ใช่ว่ามีความเครียดอยู่ในขณะที่ใส่ตัวอ่อนนะคะแล้วฝึกทำสมาธินะคะฝึกทำสมาธิก่อนนอนกำหนดลมหายใจเข้าออกเพราะว่าร่างกายที่มีสมาธิเนี่ยเม็ดเลือดมันจะดีสภาวะในฮอร์โมนในร่างกายต่างๆมันจะดีนะคะแล้วอย่าลืมตรวจค่าแลบต่างๆในระหว่างที่บำรุง2เดือนนั้นให้จัดเวลาไปตรวจค่าแลบต่างๆด้วยเพราะอย่างไรก็ตามเมื่อคุณได้ตัวอ่อนคัดคุณภาพดีคัดโครโมโซมผ่านผนังมดลูกบำรุงตามครูก้อยสวยเรียง3ชั้นปรับการนอนตามครูก้อยจับ Deep Sleep 20% เป็นเวลา1เดือนออกกำลังกาย150นาทีแบบเบาตามที่ครูก้อยบอกแต่ถ้าคุณแม่มีผลแลบว่ามีค่าเลือดบางตัวแอนตี้ตัวอ่อนทุกอย่างคือจบทุกอย่างที่เตรียมมาคือจบเพราะฉะนั้นอุดทุกรูรั่วไปเจาะเลือดทุกตัวที่อาจจะส่งผลต่อการต้านตัวอ่อนเคยไลฟ์เรื่องของผลเลือดนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วดูอีกไลฟ์หนึ่งก็ได้ต่อจากแอดมินครูก้อยไปตรวจที่แผนกสูตินารีโรงพยาบาลวิชัยยุทธกับหมอกล้วยกมลพัฒน์แม่ๆสามารถไปตรวจที่แผนกสูตินารีก็ได้ไปตรวจที่แผนกอายุรกรรมก็ได้โดยรีเควสต์การตรวจ4ตัว1 ANAการต้านตัวอ่อนคล้ายๆกับ SLE 2 ESR ค่าการอักเสบว่ามันสูงเกิน20ไหมถ้าค่าการอักเสบสูงยังไม่ใส่ตัวอ่อนนะคะอาหารตามโภชนาการที่ครูก้อยแนะนำจะช่วยลดค่าการอักเสบด้วยการนอนที่ถูกปรับตามที่ครูก้อยบอกจะช่วยลดการอักเสบด้วย1ค่า ANA
2ค่า ESR ค่าการอักเสบ3ค่า APS antiphospholipid ภาวะลิ่มเลือดแข็งตัวไปเลี้ยงมดลูกไม่เพียงพอเคสแบบนี้ค่ะบางทีใส่ตัวอ่อนคุณภาพดีผนังมดลูกสวยเรียง3ชั้นปรับการนอนมาเรียบร้อยแต่ปรากฏฝังไม่สำเร็จหรือฝังติดแล้วหัวใจหยุดเต้นซ้ำๆหลายครั้งสุดท้ายคุณหมอจับไปเจาะเลือดปรากฏเป็นภาวะ antiphospholipidก็คือลิ่มเลือดมันไปเลี้ยงมดลูกไม่เพียงพอมันก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงตัวอ่อนไม่ได้ตัวอ่อนเขาก็หยุดโทรฟอร์ซึ่งปกติแพทย์เนี่ยจะต้องมีข้อบ่งชี้คือแท้งซ้ำสามรอบโดยไม่มีสาเหตุหรือใส่ตัวอ่อนคุณภาพดีผนังมดลูกสวยหลายครั้งไม่ติดเขาจึงจะนำข้อบ่งชี้นี้พาแม่ไปตรวจเลือดซึ่งครูก็บอกเลยว่าสำหรับผู้มีบุตรยากเราไม่สามารถใช้ข้อบ่งชี้นี้ในการตรวจแอนตี้ฟอสโฟได้เพราะบางทีเราไม่ได้มีตัวอ่อนสามตัวเรามีตัวเดียวรังไข่เสื่อมมีไข่2ใบแล้วเราจะมาแท้งซ้ำได้3ครั้งได้ยังไงมีตัวอ่อนตัวเดียวถึงจะสามารถตรวจแอนตี้ฟอสโฟลิปิดได้ดังนั้นให้คุณแม่ร้องขอแพทย์ค่ะคุณหมอคะหนูเป็นคนมีบุตรยากหนูมีตัวอ่อนแค่ตัวเดียวเท่านั้นและไม่รู้ว่าถ้าตัวอ่อนตัวนี้เสียไปแล้วจะมีโอกาสได้ตัวอ่อนอีกไหมหนูขอตรวจแอนตี้ฟอสโฟลิปิดค่ะหมอเข้าใจค่ะแต่ถ้าเราไม่ร้องขอบางทีเขาบอกว่าคุณไม่มีข้อบ่งชี้เขาก็ไม่ตรวจให้แต่ไปตรวจที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธหมอกล้วยก็ได้หมอก็ตรวจให้หมอกล้วยคือหมอที่เคยทำรายการครูก้อยพบแพทย์กับครูก้อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรวจให้ครูก้อยแอนตี้ฟอสโฟลิปิดภาวะริมเลือดแข็งตัวเลี้ยงมดลูกไม่เพียงพอแล้วก็ตัวที่4ก็คือภูมิไทรอยภูมิไทรอยไม่ใช่ TSH ไม่ใช่ T3 ไม่ใช่ T4 นะคะเขาเรียกว่าไทรอยด์โปรออกซิเดสภูมิไทรอยตัวนี้ถ้าขึ้นมาสูงก็ต้านตัวอ่อนโอเคนะคะ4ตัวไปตรวจผลแลบมาถ้าคนไม่รู้ว่าต้องตรวจผลแลบอะไรบ้างขอไปที่แอดมินมันจะมีหน้าตาของแลบรายงานทางการแพทย์ที่เป็นชื่อครูก้อยแบบเนี้ยเอาเป็นตัวอย่างไปให้หมอดูนะคะมันจะเป็นชื่อการตรวจแลบอย่างเงี้ยค่ะไปตรวจที่อายุรกรรมก็ได้หรือสูติก็ได้ปกติถ้าเราไปตรวจเลือดอ่ะมักจะไปแผนกอายุรกรรมแต่ว่าครูก้อยไปสูตินารีเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นครูก้อยตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยก็เลยรีเควสต์เรื่องการตรวจเลือดไปกับหมอสูเลยแล้วอย่าลืมไปตรวจมะเร็งปากมดลูกก่อนด้วยนะไปเคลียร์เปปซิเมียเทสอีกสักรอบนึงก่อนจะใส่ตัวอ่อนนะคะหรือไปรับวัคซีนอะไรที่ยังไม่เคยรับซึ่งจริงๆเราควรที่จะรับวัคซีนมาตั้งแต่เราเตรียมตัวมีบุตรแล้วนะพวกไข้หวัดใหญ่หรือว่าพวกหัดเยอรมันพวกนี้ค่ะก็จะต้องมีวัคซีนก่อนเพราะว่าเราต้องไม่เป็นโรคเหล่านั้นตอนที่เราตั้งครรภ์ซึ่งล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาคือหัดเยอรมันมันฉีดมาก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วล่ะนะคะก็ไปฉีดไข้หวัดใหญ่มาอัปเดต4สายพันธุ์แล้วเวลามันฉีดมันคุมได้1ปีคือแสดงว่าขณะที่ครูก้อยกำลังท้องครูก็จะใส่ตัวอ่อนเดือนหน้าเวลาเราฉีดวัคซีนเราควรทิ้งช่วง1เดือนก่อนใส่ตัวอ่อนมากกว่า1เดือนยิ่งดีนะคะแต่ว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์น่ะมันจะคุมได้1ปีครูก้อยฉีดไปเมื่อวานเดี๋ยวพอครูก้อยใส่ตัวอ่อนเดือนหน้ามันก็จะคุม1ปีหมายความว่าใน1ปีที่ครูก้อยกำลังตั้งครรภ์นั้นน่ะครูก้อยก็จะไม่ติดไข้หวัดใหญ่หรือมีความเสี่ยงน้อยไม่ใช่ไม่ติดเลยนะบางทีฉีดวัคซีนก็ติดได้มันก็เหมือนคนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วก็ยังติดโควิดนั่นแหละแต่ว่ามันก็น้อยเพราะอะไรเพราะว่าประวัติตัวเองเคยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์หนึ่งค่ะ H1N1 ตอนท้อง7สัปดาห์ค่ะเมื่อตอนท้องน้องมีดาค่ะเกือบตายอ่ะคือเมื่อยตัวเจ็บปวดอะไรไปทั้งหมดเพราะเราตั้งครรภ์นะคะความดวงความดันอะไรก็สูงแล้วก็มันอันตรายมากถ้าแม่มาเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนที่แม่ท้องไตรมาสแรกเพราะว่ามันต้องได้รับยาฆ่าไวรัสที่เขาให้กิน5วันเป็นยาชนิดแรงนะคะคราวนี้ถ้าเราตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกโดยที่ลูกเรายังมีอวัยวะไม่ครบอะค่ะการให้ยาพวกนี้บางทีหมอให้ยาไม่ได้นะคะแม่ก็จะต้องรักษาตามอาการเราก็จะหนักไปเรื่อยๆอะค่ะมันจะงอมเลยไข้หวัดใหญ่แต่โชคดีครูก็มาเป็นเอาตอนท้อง7เดือนคือเด็กเขาตัวโตแล้วเขาแข็งแรงแล้วที่จะต่อต้านกับยาได้หมอก็เลยสามารถให้ยาฆ่าไวรัสครูก็ได้5วันครูก้อยท้อง7สัปดาห์แต่ก็ไม่สบายใจเลยล่ะค่ะเราไม่สบายแล้วเราก็ได้รับยาชนิดแรงในขณะที่เราตั้งครรภ์อยู่ไม่สบายใจเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นดีกว่าก็เลยบอกว่าในระหว่างที่เราเตรียมผนังมดลูกอยู่เนี้ยบำรุงผนังมดลูกอยู่2เดือนเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือไปตรวจค่าแลบต่างๆที่มันอาจจะเป็นค่าแทรกซ้อนที่จะทำให้เราฝังตรวจไม่ติด1 ANA พวกนี้เป็นค่าต้านตัวอ่อนคล้ายๆกับภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง2ก็คือ ESR ค่าการอักเสบควรไม่ควรเกิน20ค่าการอักเสบนะคะพวกค่าการอักเสบจะขึ้นเมื่อเรากินหวานกินของไม่มีประโยชน์พวกนี้ค่ะหรือว่าได้รับพวกสารเคมีต่างๆพวกนี้นะคะ3ก็คือตัวภูมิไทรอยใช้คำว่าภูมิไทรอยนะคะก็คือมันมี2ตัวนะคะภูมิไทรอยแต่บอกคุณหมอว่าภูมิไทรอยหรือเอากระดาษของครูก้อยเนี่ยค่ะไปให้คุณหมอดูขอที่แอดมินได้เลยค่ะภูมิไทรอยมันจะตรวจเนี่ยค่ะแอนตี้ไทโรโกบูลินแล้วก็แอนตี้ไทรอยเปอร์ออกซิเดส TPO เนี่ยค่ะมันคือภูมิไทรอย
ไม่ใช่ TSH ไม่ใช่ T3T4 นะคะแล้วก็ Anti Phospholipid คำว่า Anti Phospholipid มันก็จะเจาะเลือดประมาณ3ประมาณ2ตัวนะคะนั่นก็คือตัว Anti Beta 2 Glycoprotein 1 IgM แล้วก็ Beta 2 Glycoprotein 1 IgM Beta 2นะคะมันก็จะตรวจ2ตัวนี้ไม่ต้องจำอะค่ะเอาตัวอย่างของครูก็จะบอกหมอเลยอายุรกรรมก็ได้สูตินารีก็ได้แต่ถ้าสูตินารีก็คือมันต้องตรวจภายในก่อนแล้วถึงรีเควสขอตรวจเลือดแนะนำว่าสูตินารีก็ได้เพราะขอตรวจภายในด้วยครูก็ตรวจภายในเช็คมดลูกด้วยเวลาเช็คมดลูกก็คือตรวจเปปซิเมียเทสมะเร็งปากมดลูกไปเลยแล้วก็บอกคุณหมอว่าช่วยดูเรื่องแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ที่ช่องคลอดให้ด้วยรีเควสอย่างนี้ค่ะหมอก็จะส่องกล้องจุลทรรศน์ให้เลยว่ามันมีแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่ช่องคลอดไม่สมดุลหรือเปล่าซึ่งมันก็มีผลต่อการฝังตัวเหมือนที่เล่าซึ่งช่วงแรกที่กูก็ไปตรวจเปปซิเมียเทสกับแบคทีเรียที่ช่องคลอดอ่ะมันมีความไม่สมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอดอยู่เล็กน้อยซึ่งคุณหมอบอกว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบรักษาหรือสอดยาอะไรแค่กินโปรไบโอติกกูก็เลยไปกินโปรไบโอติกตัวที่กูก็ทำอ่ะมากินโปรไบโอติกเนี่ยที่กูก็ทำเนี่ยนะคะเป็นเวลา3เดือนแล้วกูก็เพิ่งไปตรวจมาใหม่มีภาพมีคอนเทนต์เดี๋ยวทำคอนเทนต์ให้ดูก็หมอก็ส่องขุดที่เอาน้ำเมือกของเราที่ช่องคลอดอะค่ะมาใส่กล้องจุลทรรศน์ก็ไม่มีแล้วก็แบคทีเรียสมดุลดีอ่ะก็ครูก็ใช้แค่การกินโปรไบโอติกนะคะไม่ต้องไปกินยาหรือซอดยาอะไรอ่ะครูก็เก็บครบอะค่ะโปรไบโอติกแบคทีเรียที่ช่องคลอดก็ตรวจเปปซิเมียเทสก็ตรวจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ฉีดเรียบร้อยแล้วก็ตรวจค่าแลบต่างๆ4ค่าแอนตี้ฟอสโฟลิปิดริมเลือดแข็งตัว ANA ต้านตัวอ่อนภูมิไทรอยด์ต้านตัวอ่อนค่าการอักเสบต้านตัวอ่อนแล้วก็ยังตรวจอีราเทสครูก็แนะนำนะการตรวจอีราเทสซึ่งบางคลินิกก็มีบางคลินิกก็ไม่มีนะคะอีราเทสก็ค่าใช้จ่ายสูงหน่อยนะ 30,000 กว่าบาทก็คือเป็นการตรวจว่าโพรงมดลูกของเราเนี่ยรีเซปเตอร์มันเปิดตรงกับชาวบ้านเขาไหมเนี่ยค่ะของครูก็คือรีเซปเตอร์เปิดตรงกับชาวบ้านนะคะถ้ารีเซปเตอร์ที่มดลูกมันเปิดตรงกับชาวบ้านมันจะอยู่ตรงกลางถ้าคนที่รีเซปเตอร์ไม่เปิดตรงกับชาวบ้านมันจะมาพรีหรือมาโพสต์ 70% ของผู้หญิงรีเซปเตอร์ที่มดลูกเปิดปกตินะคะหมายความว่าคุณหมอเขาก็จะให้โดสยาแล้วก็ฝังตัวอ่อนประมาณ day 18ของรอบเดือนมันเป็นการฝังตัวอ่อนล้อตามวงจรการตกไข่อะค่ะคือเวลาไข่ตก day 14เวลาเราได้บลาสโตซิสเลี้ยง5วันก็เอา day 14มาบวก5เป็น day 19หมอจะฝังตัวอ่อนใน day 19ของรอบเดือนเพื่อสอดคล้องกับการตกไข่แล้วก็ทฤษฎีแต่ผู้หญิงบางคนรีเซปเตอร์มันไม่ได้เปิดตอน day 19ตามทฤษฎีเช่นมาเปิดเอา day 16ก็จะต้องฝังก่อนหรือมาเปิดเอา day 22ก็ต้องฝังหลังซึ่งเราจะไม่มีทางรู้เลยว่ามดลูกเรามันจะเปิดรับการฝังตัวตรงตามทฤษฎีหรือก่อนทฤษฎีหรือหลังทฤษฎีถ้าเราไม่ทำอีราเทสมันก็คือเทคนิคทำให้คุณหมอรู้ว่าเราควรฝังตัวอ่อนตามทฤษฎีหรือไม่แต่ 70% ผู้หญิงมดลูกเปิดตามทฤษฎีแต่เราจะรู้ไหมว่าเราเป็น 70% หรือเป็น 30% คิดออกไหมเหมือนเคสของนิวอะค่ะของแม่นิวจิ๋วอะเขาไม่เป็นตามทฤษฎีนะคะมดลูกเขาเปิดก่อนนะคะมดลูกเขาเวลาได้ผลอีราเทสมาอยู่ที่พรีค่ะเนี่ยค่ะมันเลยทำให้รู้ว่าถ้ามดลูกเขาเปิดรับก่อนหมอก็จะต้องให้ยาน้อยกว่าคนที่เปิดปกติถ้าเกิดมดลูกคนเปิดหลังหมอก็จะให้ยานานขึ้นมันก็จะเป๊ะกว่าไงคะมันก็จะไม่ค่อยพลาดแต่อย่างไรก็ตามต่อให้ตรงนี้เป๊ะแต่ถ้าผนังมดลูกไม่สวยก็จบหรือให้ตรงนี้เป๊ะแล้วปรากฏว่าเกิดค่าต้านตัวอ่อนมีภาวะแอนตี้ฟอสโฟลิปิดก็จบหรือว่าผนังมดลูกเป๊ะแต่ตัวอ่อนไม่ได้คัดโครโมโซมใส่ตัวอ่อนที่ผิดปกติก็จบเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พูดในไลฟ์นี้หรือทุกอย่างเป๊ะหมดนะมดลูกก็เป๊ะตัวอ่อนก็คัดโครโมโซมผ่านอีราเทสมาแล้วอยู่ช่วงตรงกลางตามทฤษฎีตรวจ ESR ค่าการอักเสบไม่มีค่าแอนตี้ตัวอ่อนไม่มีภูมิไทรอยด์ไม่มีแอนตี้ฟอสโฟไม่มีทุกอย่างเป๊ะแต่นอนไม่หลับตอนใส่ตัวอ่อนจบก็เลยบอกว่าณวันนี้และไลฟ์นี้ที่กินระยะเวลามากี่ชั่วโมง3ชั่วโมงจนเสียงแหบเสียงแห้งเนี่ยอุดทุกรูรั่วปิดทุกจุดเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ทุกเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าดูคลิปนี้ให้จบแล้วทำตามถ้าทำตามได้หมดเยี่ยมมากแต่ครูก็เชื่อว่าต่อให้ตามไม่หมดโอกาสแม่ก็สูงขึ้นแล้วค่ะก็ขออวยพรให้แม่ทุกท่านประสบความสำเร็จในการฝังตัวอ่อนนะคะอย่าลืมว่าเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งเตรียมตัวแบบที่ครูก็เตรียมรับรองว่าไม่พลาดอย่าให้ตัวอ่อนคุณภาพดีของแม่ต้องเสียไปกับการที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อนเถอะค่ะครูก็ใส่เดือนหน้าใครใส่พร้อมครูก้อยบ้าง
ขอให้เราท้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้คนที่ธรรมชาตินะคะหรือว่า IUI ก็ขอให้ประสบความสำเร็จเชื่อว่าถ้าทำตามครูก้อยเนี่ยรับรองว่าโอกาสตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นแน่นอนอุดทุกจุดอุดทุกรูรั่วเตรียมมาให้หมดแล้วทุกอย่างทั้งอาหารการกินทั้งโภชนาการทั้งการตรวจทั้งวิทยาการเทคโนโลยีเปเปอร์ให้ศึกษาให้ทำตามที่สำคัญเป้าหมายต้องชัดวิธีการต้องถูกไม่ใช่แค่ทำลูกแต่ทำอะไรก็สำเร็จสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย3ชั่วโมงต้องไปฮีลตัวเองแล้วเจ็บคอแต่ยินดีนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาหัวใจรัวมาจ้ารัวมาจ้ายังร้อยกว่าคนเลยเนี่ยยังร้อยกว่าคนอยู่เลยนะหัวใจรัวให้แม่หน่อยตอนนี้แม่ปวดปัสสาวะ เพราะว่าเมื่อกี้กินโชว์เยอะมันกินในเวลาเดียวกันไงขอบคุณมากๆค่ะแม่สวัสดีค่ะหัวใจรัวมาเลยเข้าน้ำก่อนอันดับแรกขออภัยที่ไม่ได้ตอบคำถามนะคะขณะวันนี้ไม่ได้ตอบคำถามก็ปาไป3ชั่วโมงเพราะบอกเลยว่าวันนี้เป็นไลฟ์ชุดใหญ่แล้วก็เป็นไลฟ์ชุดใหญ่ก่อนใส่ตัวอ่อนของคุณก้อยด้วยเพราะว่าหลังจากใส่ตัวอ่อนแล้วเนี่ยอาจจะเจอกันไม่มากนักนะคะเพราะคุณก้อยก็อาจจะต้องการเบดเรสแล้วก็พักผ่อนขอเข้าห้องน้ำก่อนบ๊ายบาย